คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, As you fade away เรื่องชีวิตนี้ฉันจะเป็นปลาเค็มที่สุขสบายตอนที่341ต่อสู้อวีจืออยากใช้ยาสลบทำให้พวกเขาสลบทั้งหมดไม่ต้องเสียแรงแล้วยังได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ยาสลบไม่ใช่คนฟังภาษาคนไม่เข้าใจโรยออกไปอย่างไร้เป้าหมายกลุ่มโจรสลบไม่เป็นไรแต่ถ้าคนของตัวเองสลบคงเดือดร้อนกลุ่มโจรหลายร้อยคนเธอคนเดียวมัดพวกเขาต้องมัดไปถึงเมื่อไหร่พออวีจือคิดว่าต้องทำงานมากขนาดนั้นก็ล้มเลิกความคิดใช้ยาสลบทันทียังไม่ถึงอำเภอซานอวินเลยก็เจอกลุ่มโจรเหิมเกรมมากมายขนาดนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์ของอำเภอซานอวินเป็นอย่างไรเธอจะทำทุกอย่างไม่ได้ต้องให้ทหารเหล่านี้เห็นเลือดบ้างให้พวกเขาได้ฝึกฝนไม่ว่าอวีจือจะเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหนเมื่อคน 2-3 คนล้มลงกลุ่มโจรก็ได้สติกลับมาถือดาบใหญ่วิ่งไปที่รถม้าของอวีจือต่ำซามแอบโจมตีไร้ความสามารถเก่งมากก็ลงมาต่อสู้กับข้าอวีจือมุมปากกระตุกไม่ต้องบอกว่าเธอเก่งไหมจนอย่างเจ้ามีหน้าด่าคนอื่นว่าตำซามได้อย่างไรจนรุ่นนี้ไม่ได้เรื่องแม้แต่สถานะของตัวเองก็ไม่รู้หัวหน้ากลุ่มเป็นคนฉลาดสังเกตเห็นการความวุ่นวายที่นั่นได้ทันทีสีหน้าดุร้ายมากกว่าเดิมขุนนางล้วนแต่เป็นคนเลวทางนี้ถ่วงเวลาทางนั้นซุ่มโจมตีเสียแรงที่เขายังมีเมตตาอยากไว้ชีวิตพวกเขาเหอะคนตระกูลโหแล้วทำไมมาที่นี่เป็นมังกรหรือเสือก็ต้องยอมจำนนต่อเขาต่อสู้กันก็ได้ถึงแม้จำนวนโจรจะมีมากแต่เหวินจิวเซียวก็ไม่กลัวคนที่สามารถเป็นองครักษ์ของตระกูลโหจะไม่มีฝีมือได้เช่นไรโดยเฉพาะองครักษ์ของจวนผิงเปยโหล้วนแต่เป็นคนที่เหวินจิวเซียวคัดเลือกอย่างพิถีพิถันฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ทุกวันไม่ว่าจะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มล้วนแต่มีความสามารถจะจับโจรต้องจับเอาหัวโจกก่อนหัวหน้ากลุ่มกับเหวินจิวเซียวคิดเช่นนี้เมื่อปะทะกันหัวหน้ากลุ่มแอบตกใจเจ้าหนุ่มหน้าขาวผู้นี้มีศิลปะการต่อสู้ไม่พอแล้วยังแข็งแกร่งขนาดนี้เดิมทีเขาคิดว่าคุณชายโจรโหคนนี้มีแค่ชื่อเสียงข่มขู่เขาก็พอแล้วถูกไล่มาอัมพซาหนอหวินขนาดนี้แล้วครอบครัวน่าจะไม่ให้ความสำคัญปล้นสิ่งของของพวกเขาโจรอู่อันโหอะไรนั่นยังจะมาคิดบัญชีกับเขาเช่นนั้นหรือถึงแม้จะมาคิดบัญชีกับเขาภูเขาลำธารไม่แปรเปลี่ยนเขาย่อมไม่กลัวเขาคิดว่าจัดการเจ้าหนุ่มหน้าขาวคนนี้ก่อนถึงตอนนั้นก็ต้องยอมจำนนต่อเขาลูกน้องก็ไม่ต้องได้รับบาดเจ็บใครจะคิดว่าคุณนางนักปราชญ์จะมีศิลปะการต่อสู้แข็งแกร่งเก่งกาจเพียงนี้ต่อสู้กันอยู่ตั้งนานสองนานเขายังไม่เจอช่องโหว่เลยคราวนี้หัวหน้ากลุ่มไม่ดูถูกแล้วต่อสู้ด้วยความฮึกเหิมคันธนูในมือกลายเป็นมีดขนาดใหญ่ส่วนเหวินจิวเซียวถือหอกยาวอยู่ในมือปองครักของโจนผิงเปยหัวล้อมรอบเป็นวงกลมปกป้องสตรีและเด็กที่ไม่มีศิลปะการต่อสู้อยู่ตรงกลางมองไปก็จะเห็นอวีจือขี่ม้าขนาดที่แกว่งแซ่ยาวในมือไปมาแซ่เต็มไปด้วยเลือดอาจารย์ของเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยไม่ออกมาอวีจือยัดเจ้าตัวน้อยไว้ให้นางถึงแม้นางจะไม่ออกมาแต่ก็ใช้อาวุธลับไม่น้อยทหารคนอื่นเห็นเช่นนี้ก็รวมตัวเป็นวงกลมปกป้องรถม้าไม่ให้กลุ่มโจรเข้าใกล้แล้วเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยล่ะตอนแรกนางปกป้องอวีจืออยู่ข้างๆต่อมาเห็นว่ากลุ่มโจรไม่วิ่งเข้ามานางจึงออกมาจากวงกลมนางเป็นนักฆ่าไม่เหมือนคนทั่วไปวิ่งหลบซ้ายหลบขวาในกลุ่มโจรยกมือขึ้นฟันกลุ่มโจรราวกับฟันลูกแตงโมกลุ่มโจรถูกฆ่าตายอย่างน่าหวาดผวาเกิดอะไรขึ้นเดิมทีคิดว่าสิ่งที่รับมือยากที่สุดคือเหล่าทหารที่รูปร่างสูงใหญ่แม่นางสองคนนี้เป็นใครคนหนึ่งใช้แส้ตราบใดที่ถูกฟาดผิวหนังทะลอกปอกเปิกปวดไปจนถึงกระดูกคนหนึ่งใช้ดาบเวียงดาบออกมาฟันคนออกเป็นสองส่วนทันทีสวรรค์ฝีมือใช้ดาบแข็งแกร่งกว่าหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาเสียอีกก่อนหน้านี้ยังมีโจรที่ตื่นเต้นอยากจับนางไปเป็นภรรยาตอนนี้ขาสั่นไปหมดนี่ไม่ใช่หญิงงามที่อ่อนโยนนางคืออสูรหญิงปีศาจหญิงนักฆ่าหญิงหัวหน้ากลุ่มสามารถนั่งเก้าอี้กลุ่มพยัคฆ์ร้ายได้เล่ห์เหลี่ยมและศิลปะการต่อสู้ย่อมไม่แย่โดยเฉพาะดาบขนาดใหญ่กวาดออกไปหลายร้อยรัศมีเพราะเขากลุ่มพยัคฆ์ร้ายจึงกลายเป็นกลุ่มโจรที่ใหญ่ที่สุดทางใต้มีจำนวนคนมากถึง 7-800 คนแม้แต่ฝ่ายราชการยังทำเป็นมองไม่เห็นไม่กล้าส่งทหารไปปราบโจร
สิ่งนี้ทำให้กลุ่มพยัคฆ์ไร้หญิงยโสโอหังมากขึ้นนอกจากดักปล้นกลางทางบางครั้งยังลงเขาไปยืมเงินจากพ่อค้าร่ำรวยในท้องถิ่นบอกว่ายืมแต่ที่จริงพวกเขาไม่เคยคืนพูดตรงๆก็คือไปขอแต่ละครั้งก็ขอไม่เยอะครั้งละ 3,000 5,000 ปีละ 3-4 ครั้งพ่อค้าร่ำรวยในท้องถิ่นย่อมหวาดกลัวไม่กล้าไม่ให้ทำได้แค่กล้ำกลืนความเจ็บช้ำถือว่าใช้เงินซื้อความสงบสุขดังนั้นกลุ่มพยัคฆ์ร้ายจึงร่ำรวยไม่เช่นนั้นจะมีอาวุธที่ดีมากมายขนาดนี้ได้เช่นไรประสบการณ์การต่อสู้จริงของเหวินจิวเซียวอาจจะสู้หัวหน้ากลุ่มไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไปกว่าเขาเรียนศิลปะการต่อสู้ในกองทัพจวนอู่อันโหเป็นตระกูลแม่ทัพทหารมีวิธีฝึกฝนลูกหลานในตระกูลตอนเด็กๆเหวินจิวเซียวก็เคยลำบากมาก่อนเพราะตอนนั้นเขาเดินเส้นทางขุนนางทหารถึงแม้ต่อมาจะเปลี่ยนมาเดินเส้นทางขุนนางนักปราชญ์แต่ไม่ว่าตอนเรียนหนังสือหรือตอนเข้ารับตำแหน่งเขายังตื่นแต่เช้าฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ทุกวันฝึกฝนมาตั้ง20ปีเอ่ยตามตรงแล้วศิลปะการต่อสู้ของเขาแข็งแกร่งกว่าบิดาของเขาเสียอีกสู้กับทหารในกองกำลังอวีหลินได้สบายหัวหน้ากลุ่มเห็นว่ายังไม่ได้เปรียบก็รู้สึกร้อนใจได้ยินเสียงกรีดร้องไม่มีที่สิ้นสุดเขาเหลือบมองสถานการณ์อย่างตกใจสหายที่เขาพามาด้วยทำไมถึงน้อยลงขนาดนี้ต้องรู้ว่าเขาพาคนลงมาจากภูเขา500คนทันทีที่เมอร์ลอยแขนซ้ายก็ถูกยิงหัวหน้ากลุ่มไม่กล้าประมาทตั้งสติรับมือต่อแต่ทำเช่นไรก็นิ่งไม่ได้ยิ่งต่อสู้ยิ่งหุนหันพลันแล่นขึ้นเรื่อยๆส่วนเหวินจิวเซียวยิ่งต่อสู้ยิ่งกล้าหาญยิ่งต่อสู้ยิ่งตื่นเต้นทุกรูขุมขนบนตัวขยายตัวความรู้สึกสดชื่นทำให้ดวงตาที่ไร้อารมณ์ของเขาเป็นประกายหัวหน้ากลุ่มถูกยิงอีกครั้งแต่กลับทำให้เขาสงบสติอารมณ์ลงเขาตระหนักได้ว่าคราวนี้ซวยแล้วเจอของจริงแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วอยู่ต่อสหายของเขาต้องตายหมดอย่างแน่นอนตราบใดมีชีวิตย่อมมีความหวังถอยดีกว่าเขาเป่าปากแกว่งดาบหันหลังวิ่งเข้าไปในป่าทึบที่อยู่ไม่ไกลอย่างรวดเร็วเหวินจิวเซียวถือหอกยืนอยู่ที่เดิมไม่ไล่ตามไปจนคนอื่นเห็นหัวหน้ากลุ่มวิ่งหนีไปแล้วยังจะต่อสู้ทำไมพวกเขาวิ่งตามคนที่วิ่งเร็วหนีไปได้ส่วนคนที่วิ่งช้าก็ถูกทหารวิ่งไล่ฆ่าทำความสะอาดสนามรบเสร็จแล้วจึงนับจำนวนคนโจรที่เหลืออยู่มีจำนวน300กว่าคนที่ตายแล้วก็ขุดหลุมใหญ่ฝังไว้จากนั้นก็คัดเลือกคนที่รับบาดเจ็บส่วนคนที่ฆ่าคนก็ฆ่าทิ้งลงหลุมใหญ่คนที่เหลือถูกจับมัดโยนขึ้นรถม้าไปด้วยคนของเหวินจิวเซียวไม่มีใครตายแต่มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนคนที่บาดเจ็บเล็กน้อยมีมากกว่าแต่ไม่เป็นไรมีหมอมียาดีจากนั้นก็ตามหาม้าที่วิ่งหนีเตลิดเพราะตกใจกลับมาส่วนตัวที่วิ่งไปไกลจนหาไม่เจอก็ช่างมันเถอะเสียหายไม่เยอะอะไรไม่ที่จริงไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยมีจนอยู่ไม่ใช่หรือลูกคลำศพความเสียหายก็ได้รับการชดเชยแล้วยังมีคนที่เหลืออีกจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางต่อคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขึ้นรถม้าส่วนจนที่ยังมีชีวิตอยู่เดินไปพลางสอบสวนไปเพียงครึ่งชั่วยามก็รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มพยัคฆ์ร้ายเมืองถัดไปคือเมืองเฉินโจวบอกว่าเป็นเมืองแต่ที่จริงมีราษฎรไม่มากมีแค่ 10,000 คนเท่านั้นเจ้าเมืองเฉินโจวชื่อฟั่นไหวเลี่ยงอำเภอซานอวินอยู่ภายใต้เขตปกครองของเมืองเฉินโจวฟั่นไหวเลี่ยงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเหวินจิวเซียวจบตอนที่341ตอนที่342คบหาสมาคมต่อสู้กับโจรครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้กลุ่มโจรหวาดกลัวเหล่าทหารและบ่าวรับใช้ก็เคารพและยำเกรงเจ้านายของพวกเขามากขึ้นล้วนแต่บอกว่าคุณชายสามเก่งทั้งบูทั้งบุญปกติเห็นเขาฝึกฝนคิดว่าไม่เท่าไหร่แต่วันนี้พวกเขารู้แล้วหอกยาวหนึ่งเล่มอรดุดหงร่อนอ้อนแอนดังมังกรไร้รำยิงไล่หัวหน้ากลุ่มจนวิ่งหนีก่อนหน้านี้หัวหน้ากลุ่มคนนั้นยิงพยองแค่ไหนหากบอกว่าพวกเขาเคารพเลื่อมใสเหวินจิวเซียวเช่นนั้นพวกเขาก็ยำเกรงอวีจือฮูหยินน้อยแข็งแกร่งมากใช้แส้ฟาดจนตายโดยเฉพาะองครักษ์ของจวนผิงเปยโหพวกเขารู้ดีที่สุดที่พวกเขาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นเพราะพวกเขามีฮูหยินน้อยฮูหยินน้อยตวัดแซ่อย่างสง่าสามแซ่เส้นเดียวปกป้องพวกเขาทุกคนไว้ความกล้าหาญทำให้คนยำเกรงความห้าวหาญทำให้คนติดตามแกว่งดาบออกไปทำให้ผู้คนฮึกเหิมมีเจ้านายที่แข็งแกร่งเช่นนี้พวกเขาล้วนแต่ยอมจำนนแล้วยังมีสาวใช้ของหูหยินน้อยปกติเงียบราวกับเงาใครจะคิดว่านางเป็นนักฆ่ามีคนแอบนับดูโจรที่ตายด้วยดาบของนางมีตั้ง 30-40 คนตอนนี้เพียงเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยปรากฏตัวหลายคนก็แย่งกันเอาอกเอาใจเรียกนางว่าพี่เสี่ยวเตี๋ยเมื่อก่อนเรียกเธอว่าพี่เสี่ยวเตี๋ยเพราะนางเป็นสาวใช้ของหูหยินน้อยแต่ตอนนี้พวกเขาเรียกจากใจจริงนางมีความสามารถเป็นพี่พวกเขาจริงๆฟั่นไหวเลี่ยงเจ้าเมืองเฉินโจวอายุ40ต้นๆสอบผ่านบัณฑิตจิ้นซื่อเป็นคนฉลาดมีความสามารถแต่ทะเยอทะยานมากเกินไปเป็นขุนนางที่หลงใหลในอำนาจแม้แต่ฝันก็ยังอยากเลื่อนตำแหน่งความคิดของเขามีแต่เลื่อนตำแหน่งจึงไม่ค่อยสนใจงานราชการตราบใดที่ไม่มีเรื่องวุ่นวาย
ขาก็คร้านจะใส่ใจกลุ่มจนอย่างกลุ่มพยัคฆ์ไร้ฟันไหวเลี่ยงรู้อยู่แล้วแต่เขากลับทำเป็นมองไม่เห็นทั้งสองฝ่ายต่างไม่ล้ำเส้นกันตอนนี้ลูกน้องกลับมารายงานว่ามีคนจัดการกลุ่มพยัคฆ์ไร้ฟันไหวเลี่ยงตกใจใครใครเป็นคนทำกลุ่มพยัคฆ์ร้ายแต่ละคนราวกับหมาป่าไม่ควรล่วงเกินโดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มได้ยินมาว่าชายชะกัน10คนยังเข้าใกล้เขาไม่ได้อาวุธของพวกเขาดีกว่าอาวุธของคุณนางเสียอีกพวกเขาจัดการคนอื่นยังน่าเชื่อมากกว่าจะถูกคนอื่นจัดการได้อย่างไรข่าวผิดพลาดหรือไม่เรียนใต้เท้าไม่ผิดพลาดจริงแท้แน่นอนใต้เท้าลืมไปแล้วหรือในอำเภอคนใหม่ของอำเภอซาหนอหวินที่กำลังจะมารับตำแหน่งฟันไหวเลี่ยงตระหนักได้ทันทีทำให้ช่วงนี้เขาถึงส่งคนออกไปมากมายเช่นนี้ก็เพราะในอำเภอคนใหม่ของอำเภอซาหนอหวินในฐานะเจ้าเมืองแห่งเมืองเฉินโจวเขาได้รับเอกสารทางการนานแล้วอย่าคิดว่าที่นี่อยู่ห่างไกลระยะทางไกลจากเมืองหลวงแต่ใต้เท้าเหวินมีชื่อเสียงใครไม่รู้จักเสาชิงแห่งศาลต้าหลี่คนนี้ทั้งรัชสมัยต้าชิงนี้มีเพียงเขาคนเดียวถึงแม้ฟันไหวเลี่ยงจะไม่รู้ว่าทำไมเหวินจิวเซียวถึงมารับตำแหน่งนายเพอที่อำเภอซาหนอหวินแต่เขาไม่เพียงแต่เป็นคุณชายแห่งจวนโหแล้วยังมีตำแหน่งโหด้วยถึงแม้ตัวเองจะเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าวางท่าอีกอย่างฟันไหวเลี่ยงยังมีแผนการของตัวเองเขาคิดว่าต้องคบค้าสมาคมกับเหวินจิวเซียวอาศัยความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายเขาอาจจะได้ไปรับตำแหน่งในเมืองหลวงบ้างตอนนี้รู้ว่ากลุ่มพยัคฆ์ร้ายถูกเหวินจิวเซียวจัดการฟันไหวเลี่ยงไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อยหือเขาเป็นคุณชายแห่งจวนอูอันโหบิดาของเขาเป็นแม่ทัพขุนนางขั้น3ในกองกำลังอวีหลินบุตรชายออกมารับตำแหน่งที่นี่ครอบครัวต้องส่งกำลังคนมาไม่น้อยกลุ่มพยัคฆ์ร้ายดุร้ายไปหน่อยก็จริงแต่เมื่อเจอกับตระกูลแม่ทัพจะรอดได้เช่นไรได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมาทางนี้ฟันไหวเลี่ยงตื่นเต้นมากสมแล้วที่เป็นคุณชายแห่งจวนโหมีความมั่นใจมากลูกเศรษฐีย่อมแตกต่างไปจากเขาถึงแม้จะเป็นเจ้าเมืองแต่เพียงกลุ่มโจรยังไม่กล้าปราบปรามหากไม่ใช่เพราะยังมีสติฟันไหวเลี่ยงคงวิ่งออกไปต้อนรับแล้วสถานที่ห่างไกลและยากจนเช่นนี้กว่าจะมีคนสถานะสูงส่งมาเขาต้องคบค้าสมาคมให้ดีไม่ใช่หรือฟันไหวเลี่ยงคิดเช่นนี้ในใจถึงเหวินจิวเซียวจะไม่รู้แต่เขาสืบเรื่องฟันไหวเลี่ยงคนนี้มาแล้วเขาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองมา8ปีไม่มีความดีความชอบอะไรโทษเขาไม่ได้เพราะเมืองเฉินโจวมีราษฎรน้อยเกินไปธุรกันดารเกินไปภาษีน้อยเป็นเรื่องปกติชายคนนี้ไม่บ้ากามไม่ฉลาดแกมโกงไม่เที่ยวรีดภาษีราษฎรดีกับราษฎรเพียงมีความทะเยอทะยานแต่กลับไร้ซึ่งความสามารถดังนั้นจึงอยู่ที่เมืองเฉินโจวมา8ปีแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะอยู่ต่อไปนอกจากนี้บุรุษผู้นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรฟันไหวเลี่ยงเป็นผู้บังคับบัญชาของเหวินจิวเซียวเขาต้องไปเยี่ยมเยียนเขาเตรียมสิ่งของในห้องหนังสือและยาห้ามเลือดเป็นของขวัญฟันไหวเลี่ยงต้อนรับเหวินจิวเซียวอย่างเป็นมิตรท่าทีเกรงใจมากไม่วางท่าเลยแม้แต่น้อยพูดจาประจบสอพลอเหวินจิวเซียวนึกถึงนิสัยของเขาเข้าใจท่าทางของเขาในทันทีเมื่อรู้ว่าเหวินจิวเซียวพาครอบครัวมารับตำแหน่งฟันไหวเลี่ยงยังให้หูหยินของตัวเองไปต้อนรับเหวินจิวเซียวอ้างว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมคืนนั้นหากไม่ใช่เพราะเหวินจิวเซียวยืนหยัดที่จะกลับโรงเตรียมฟันไหวเลี่ยงคงลากเขาพูดคุยทั้งคืนความเป็นมิตรนี้ช่างมีมากเกินไปเช้าวันรุ่งขึ้นคนของฟันไหวเลี่ยงก็มาถึงเชิญครอบครัวของพวกเขาไปเป็นแขกที่จวนเหวินจิวเซียวมีเรื่องปรึกษากับเขาพอดีจึงพาภรรยาและลูกไปตามนัดปรึกษาเรื่องอะไรแน่นอนว่าเรื่องปราบโจรโจรหนีไปได้100กว่าคนในกลุ่มยังมีอีก200 300คนไม่ถือโอกาสเอาชีวิตของพวกเขาตอนพวกเขากำลังป่วยรอให้พวกเขาหายดีเช่นนั้นหรือแน่นอนว่าเหวินจิวเซียวไม่ได้บุ่มบ่ามบอกว่าจะปราบโจรแต่เสนอว่าอยากยืมคนของเขาฟันไหวเลี่ยงจะพูดอะไรได้ยืมคนของเขาเช่นนั้นหรือเหวินจิวเซียวกำลังมอบคุณูปการให้เขาต่างหากสมแล้วที่เป็นคุณชายแห่งจวนโหดูสิเขาเปิดเผยแค่ไหนพิถีพิถันและใจกว้างฟันไหวเลี่ยงไม่ลังเลสั่งให้คนยกย้ายทหาร300นายและยังสั่งให้พวกเขาฟังคำสั่งของเหวินจิวเซียวเหวินจิวเซียวและอวีจือไม่ได้ไปพวกเขารู้สถานการณ์ของกลุ่มพยัคฆ์ไร้หมดแล้วเมื่อคืนปรึกษาหารือแผนการรับมือแล้วให้จั่วเจิ้งหยางและหัวหน้าองครักษ์ไปจัดการก็พออ้อเฮอเสี่ยวเตี๋ยไปด้วยนางไปจัดการหัวหน้ากลุ่มทั้งคู่ใช้ดาบเป็นอาวุธเหมือนกันดูเถิดว่าใครเก่งกว่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนพวกเขาก็กลับมาแล้วมัดตัวกลุ่มโจรกลับมาลากอาวุธต่างๆที่ยึดกลับมาได้ด้วยทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกลุ่มพยัคฆ์ร้ายร่ำรวยจริงๆเสบียงอาหารอาวุธทองคำไอ้อย่าเอาเป็นว่าค่าภาษี3ปีของเมืองเฉินโจวยังเทียบไม่ได้เหวินจิวเซียวขอเสบียงอาหารและอาวุธครึ่งหนึ่งใต้เท้าฟันอำเภอซาหนอหวินยากจนเกินไปคราวนี้ข้าน้อยคงต้องเอาเปรียบท่านแล้วส่วนทองคำและเงินเขาไม่ได้ข
เป็นเรื่องสมควรเป็นเรื่องสมควรฟั่นไหวเลี่ยงอารมณ์ดีเขารู้อยู่แก่ใจไม่มีคนของเหวินจิวเซียวก็ปราบโจรไม่ได้ได้คุณูปการที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่พอแล้วยังได้สิ่งของมากมายขนาดนี้เหวินจิวเซียวขอแค่เสบียงอาหารเขายังคิดว่าเหวินจิวเซียวขอน้อยเกินไปด้วยซ้ำอยากยัดให้เขาแต่เหวินจิวเซียวกลับปฏิเสธทหารของเขาบอกว่าคนของเหวินจิวเซียวเก่งกาจมากคงไม่บอกว่าคนเดียวสามารถต่อสู้กับ10คนได้หรอกแต่อย่างน้อยคนหนึ่งก็สามารถเอาชนะได้2คนและในนั้นยังมีสตรีผู้หนึ่งถือดาบเล่มใหญ่ฟันคนราวกับหั่นผักอายาหากคนเช่นนี้มารับตำแหน่งที่ทางใต้เร็วกว่านี้จะดีแค่ไหนคบค้าสมาคมต้องคบค้าสมาคมกับเขาจบตอนที่342ตอนที่343เราปราบโจรกันเถอะพักที่เมืองเฉินโจว5วันทุกคนมีชีวิตชีวาขึ้นและซื้อหาเสบียงเตรียมไว้เหวินจิวเซียวออกคำสั่งออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ฟั่นไหวเลี่ยงข่าวสารรวดเร็วเหวินจิวเซียวเพิ่งจะออกคำสั่งเขาก็มาถึงยามบ่ายเขาเป็นเจ้าเมืองเฉินโจ 2-3 วันนี้ขยันหมั่นเพียรมากส่งคนนำผลผลิตท้องถิ่นมาให้เหวินจิวเซียวทุกวันแล้วยังปราบกลุ่มพยัคฆ์ร้ายด้วยกันเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเหวินจิวเซียวย่อมไว้หน้าเขาให้คนเชิญเขาเข้ามาอีกอย่างหนึ่งกลุ่มพยัคฆ์ร้ายถูกปราบปรามแล้วแต่หัวหน้ากลุ่มคนนั้นกลับหลบหนีไปได้เขาได้รับบาดเจ็บและตกหน้าผาแต่เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยที่ละเอียดรอบคอบกลับเห็นว่ามีเชือกห้อยลงมานางตามเชือกลงไปถึงด้านล่างหน้าผาแต่ไม่เจอคนเขาหนีไปแล้วแน่นอนทักทายกัน 2-3 ประโยคฟั่นไหวเลี่ยงก็เอ่ยว่าได้ยินว่าใต้เท้าเหวินจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้ทำไมไม่อยู่ต่ออีกสักพักข้าจะได้ทำหน้าที่เจ้าบ้านอย่างเต็มที่อย่าคิดว่าทางใต้ของเราอยู่ห่างไกลแต่เรามีภูเขาแม่น้ำที่สวยงามขอบคุณในน้ำใจของใต้เท้าฟั่นการเดินทางครั้งนี้ล่าช้ามากแล้วข้าน้อยยังต้องรีบไปรับตำแหน่งที่อำเภอซานอหวินมีโอกาสเราค่อยไปเที่ยวเมืองเฉินโจวอีกครั้งเหวินจิวเซียวเอ่ยตามมารยาทฟั่นไหวเลี่ยงเสียใจอนาคตยังอีกไกลก่อนจะมอบของขวัญให้มากมายพาทหารที่ปรึกษาของเมืองขุนนางพิจารณาคดีทหารลาดตระเวนและคนอื่นๆมาส่งขบวนของเหวินจิวเซียวเขายังชื่นชมกับทุกคนใต้เท้าเหวินคนนี้ช่างน่าเกรงขามสง่างามจริงๆอำเภอซานอหวินมีเขาเป็นนายอำเภอช่างเป็นวาสนาของอำเภอซานอหวินเขาประทับใจเหวินจิวเซียวมากภูมิหลังมีอำนาจตัวเองมีความสามารถแต่กลับถ่อมตัวถึงแม้ตำแหน่งขุนนางจะต่ำกว่าเขาแต่เขาเป็นถึงโหอยู่ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาต่ำต้อยอย่างเขากลับไม่ได้หยิ่งผยองระวังท่าแล้วยังเรียกตัวเองว่าข้าน้อยไว้หน้าผู้บังคับบัญชาอย่างเขามากคนเช่นนี้ช่างมีอนาคตจนเขากลับมาถึงจวนก็ยังชื่นชมเหวินจิวเซียวกับหลู่ซื่อภรรยาของตัวเองสมแล้วที่เป็นคุณชายจวนโหคนเช่นนี้การศึกษาเช่นนี้จุๆคุณนางต่ำต้อยอย่างเขาพยายามตลอดชีวิตก็เทียบไม่ได้หลู่ซื่อเหลือบมองเขาผู้ยินเหวินก็เป็นคนใจดีไม่มีท่าทางของคนตระกูลผู้ดีเลยแม้แต่น้อยนางเห็นว่าข้าสนใจเสื้อผ้าของนางยังช่วยข้าวาดแบบเสื้อผ้ายอดนิยมในเมืองหลวงข้าจะทำให้บุตรสาวของเราสัก 2-3 ชุดหลู่ซื่อดีใจมากนางมีบุตรสาวคนเดียวถึงวัยแต่งงานแล้วนางอยากหาครอบครัวที่ดีให้บุตรสาวแต่ว่าเจ้าคิดว่าตนเป็นฝ่ายเลือกคนอื่นทว่าคนอื่นก็เป็นฝ่ายเลือกเจ้าเหมือนกันไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหากบุตรสาวสวมเสื้อผ้ายอดนิยมในเมืองหลวงต้องงดงามมากแน่นอนหลู่ซื่อไม่เหมือนสามีของนางเขาอยากให้บุตรสาวแต่งงานเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงหลู่ซื่ออยู่กับสามีตัวเองมาตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรนางเข้าใจว่าการเป็นขุนนางไม่ใช่เรื่องง่ายสามีอยากเข้าไปอยู่ในเมืองหลวงย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายบุตรสาวถึงวัยแล้วรอให้สามีเข้าไปรับตำแหน่งในเมืองหลวงก็ไม่รู้ว่าเมื่อใดคงทำให้บุตรสาวแต่งงานล่าช้านางค่อนข้างมองความจริงภายในขอบเขตความสามารถของสามีเลือกครอบครัวที่ดีให้บุตรสาวมีชีวิตราบรื่นตลอดชีวิตนางก็พึงพอใจแล้วอหูหยินคิดว่าหูหยินเหวินเป็นเช่นไรฟั่นไหวเลี่ยงถามอย่างไม่ใส่ใจนักงดงามมากหลู่ซื่อเอ่ยปากฟั่นไหวเลี่ยงเลิกคิ้วหลู่ซื่อรู้ว่าเขาไม่เชื่อจริงๆเจ้ากะข้ามีชีวิตมาครึ่งชีวิตแล้วยังไม่เคยเห็นคนงดงามเพียงนี้ใบหน้าเล็กๆนุ่มนวลราวกับไข่ปอกเปลือกเอวผอมบางมองไม่ออกเลยว่าเคยคลอดลูกราวกับเด็กสาวอายุ 17-18 ปีแต่บุตรชายของนางอายุ 5-6 ขวบแล้วหากนางเป็นคนไม่ค่อยเห็นโลกตอนนั้นนางคงตกใจมากเมื่อเอ่ยถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาจากเมืองหลวงหลู่ซื่อก็เกิดความสนใจท่านพี่ท่านไม่เห็นอยากคิดว่าหูหยินเหวินงดงามหยาดเยิ้มแต่กลับพูดจาใจกว้างนิสัยดีพูดคุยกับข้าอย่างเป็นกันเองไม่เหมือนบางคนทนงตนประโยคเดียวพูดอ้อมค้อมไปตั้งไกล
หลูซื่อติดตามสามีไปทุกที่เคยพูดคุยกับผู้หญิงตระกูลต่างๆมาไม่น้อยเคยเจอคนมาทุกรูปแบบนางมีภูมิหลังธรรมดาบิดานางเป็นอาจารย์ของฟั่นไหวเลี่ยงตอนเป็นสาวติดตามสามีมารับตำแหน่งงอมักจะถูกเมินเฉยแม้แต่ตอนนี้นางเป็นถึงผู้หญิงเจ้าเมืองเฉินโจวแต่ก็มีสตรีที่คิดว่าตัวเองมีภูมิหลังที่สูงส่งดูถูกนางภายนอกไม่เอ่ยอะไรแต่คำพูดอ้อมค้อมเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้นางรำคาญคิดว่านางไม่เข้าใจเช่นนั้นหรือตอนเป็นสาวนางอาจจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้นางอยู่กับสามีของนางมา20ปีจะฟังไม่ออกได้เช่นไรมีภูมิหลังที่ดีแล้วทำไมแต่ก็แต่งงานกับคนที่มีตำแหน่งขุนนางต่ำต้อยกว่าสามีนางไม่ใช่หรือหากไม่ใช่เพราะกลัวสร้างปัญหาให้สามีนางคงทะเลาะกับพวกนางนานแล้วแต่ละคนเป็นใครยังโอ้อวดว่าตัวเองเป็นสตรีตระกูลผู้ดีในเมืองหลวงก็เพียงลูกอนุพัญญาที่ไม่ได้รับความโปรดปรานยิงพยองอะไรหูหยินเหวินต่างหากาที่มีสถานะสูงส่งนางเป็นถึงโหหูหยินหูหยินของขุนนางขั้นหนึ่งนางยังไม่ยิงพยองเพียงนั้นตรงกันข้ามพูดจาสุภาพไม่ดูถูกตนเลยแม้แต่น้อยหูหยินเหวินต่างหากที่เป็นสตรีจากตระกูลผู้ดีแต่ไม่รู้ว่าหูหยินเหวินมาจากตระกูลไหนในเมืองหลวงฟั่นไหวเลี่ยงฟังหูหยินเอ่ยใบหน้ามีรอยยิ้มในเมื่อพูดจาถูกคอกันเช่นนั้นต่อไปก็ไปมาหาสู่กันบ่อยๆเถิดยังต้องให้ท่านพี่บอกหรือเจ้ากะหลู่ซื่อเหลือบมองเขาทอดถอนใจหูหยินเหวินติดตามสามีมารับตำแหน่งในอำเภอที่ห่างไกลเช่นนี้ช่างผูกพันกันจริงๆหูหยินก็ติดตามสามีอยู่เคียงข้างมา20ปีไม่ใช่หรือมีความผูกพันมากกว่าไม่ใช่หรือหลายปีมานี้ลำบากหูหยินแล้วฟั่นไหวเลี่ยงรู้สึกซาบซึ้งที่ภรรยาอดทนต่อความยากลำบากมาอยู่กับเขาไม่เหมือนกันเจ้ากะข้าเป็นคนธรรมดานางเป็นคุณหนูที่บอบบางหลู่ซื่อกรอกสายตาใส่สามีตัวเองเหตุผลที่นางติดตามสามีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เพราะสามีเคารพนางดีกับนางขุนนางคนอื่นมีอนุพัญญาเต็มเรือนหลังแต่หลายปีที่ผ่านมาสามีมีเพียงนางคนเดียวบุตรของเขาล้วนแต่เป็นบุตรของนางด้วยเหตุนี้นางจึงยินดีที่จะอดทนต่อความยากลำบากและความเหน็ดเหนื่อยทำไมไม่เหมือนกันในสายตาของข้ามันก็เป็นเช่นเดียวกันฟั่นไหวเลี่ยงสีหน้าจริงจังพูดถึงเรื่องนี้เขายังเคารพหลู่ซื่ออย่างจริงจังลำบากหูหยินแล้วท่านทำอะไรไม่กลัวลูกเห็นแล้วจะหัวเราะย่อเอาหรือหลู่ซื่อปากบ่นแต่ในใจกลับพึงพอใจได้แต่งงานกับสามีเช่นนี้ชีวิตนี้นางคุ้มค่าแล้วเหวินจิวเซียวที่กำลังเดินทางไปอำเภอซานอวินถูกอวีจือเรียกขึ้นรถมาคุณชายสามข้าคิดว่าสิ่งแรกที่ท่านควรจัดการหลังรับตำแหน่งคือปราบโจรเหวินจิวเซียวงงงวยทำไมได้เงินเร็วดีอวีจือสีหน้าจริงจังสถานการณ์ของเมืองเฉินโจวเป็นเช่นไรเราก็เห็นแล้วยังบอกว่าเป็นเมืองมีสำนักศึกษาเพียง2แห่งมีปัญญาชนแค่20คนอำเภอซานอวินต้องแย่กว่าเมืองเฉินโจวแน่นอนท่านอยากทำอะไรก็ต้องใช้เงินไม่ใช่หรือเหวินจิวเซียวครุ่นคิดแต่กลับตั้งคำถามที่ไหนจะมีโจรมากมายเพียงนั้นระหว่างทางก็เจอแค่กลุ่มพยัคฆ์ร้ายกลุ่มเดียวส่วนอำเภอซานอวินเกรงว่าน่าจะไม่มีโจรยากจนขนาดนั้นโจรจะปล้นใครปล้นอะไรหาสิโจรยังจะกระโดดมาหาท่านเช่นนั้นหรืออวีจือไม่พอใจโน้มน้าวเขาต้องคิดให้กว้างท่านต้องมองออกมานอกกรอบระหว่างทางเราเจอแค่กลุ่มพยัคฆ์ร้ายเพราะส่วนใหญ่เราเดินทางบนถนนทางการอีกเหตุผลหนึ่งเรามีคนเยอะทหารเหล่านั้นรูปร่างสูงใหญ่กันทุกคนจนทั่วไปเห็นแล้วย่อมไม่กล้าล่วงเกินไม่ใช่ไม่มีโจรแต่พวกเขาไม่ปรากฏตัวสมัยโบราณออกไปสอบข้างนอกยังกลัวเจอโจรข้างนอกไม่ได้สงบขนาดนี้ส่งคนไปถามก็รู้ถึงแม้ในเขตอำเภอซานอวินจะยากจนจนไม่มีโจรแต่ที่อื่นมีก็เหมือนกันเราแอบไปเงียบๆแอบกลับเงียบๆใครจะรู้ว่าเป็นฝีมือเรากำลังปิดทองหลังพระยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวปราบโจรให้ฝ่ายราชการในท้องถิ่นตัวเองได้ของโจรมาจากนั้นก็ไม่มีโจรปล้นกลางทางแล้วราษฎรกับขบวนพ่อค้าก็ปลอดภัยทั้งยังสามารถขับเคลื่อนการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอวีจือขยินตาให้เหวินจิวเซียวทำหรือไม่ทำเหวินจิวเซียวมุมปากกระตุกทำนะทำแน่นอนแต่เขาก็รู้อยู่แก่ใจอย่าคิดว่าภรรยาของเขาเอ่ยอย่างสง่าผ่าเผยฟังดูมีเหตุผลแต่ที่จริงนางแค่อยากได้สิ่งของในรังโจรช่างเถิดที่เมืองลี่โจนางเสียนไปมากขนาดนั้นไม่ชดเชยให้นางยังไม่รู้ว่านางจะก่อเรื่องอะไรเฮ้อจือๆของเขาหากเป็นฮ่องเต้ต้องเป็นฮ่องเต้ที่ชอบคนบ้านยึดทรัพย์แน่นอนจบตอนที่343ตอนที่344ถึงอำเภอซานอวินแล้ว
สิ่งที่เหวินจือเซียวแปลกใจคือนี่ไม่ใช่นิสัยจือจือของเขาจือจือไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ชอบทำตัวขยันกินดื่มเล่นตลอดทั้งวันต่างหากที่นางชอบที่สุดยังไม่ถึงอำเภอซานอวินเลยทำไมนางถึงกังวลเรื่องงานผิดปกติสายตาสงสัยของเหวินจือเซียวทำให้อวีจือมองบนข้าอยากนอนเฉยๆก็จริงแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่หรือมันคือเรื่องจริงทะลุมิติมาหลายปีแล้วตอนนี้ยังต้องต่อสู้ใหม่อีกครั้งน่ารำคาญล้วนแต่เป็นความผิดของสามีเหวินจือเซียวสีหน้ารู้สึกผิดเขาทำให้จือจือต้องเดินทางมาสถานที่ห่างไกลและยากจนเช่นนี้เมื่อถึงอำเภอซานอวินเจ้าอยากทำอะไรก็ทำอยากพักก็พักอยากออกไปเดินเล่นก็ออกไปเดินเล่นไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นหากเจ้าอยากอ่านนิยายเดิมทีเขาอยากเอ่ยว่าข้าจะไปซื้อให้เจ้าต่อมาคิดว่าสถานที่เช่นนี้เกรงว่าคงไม่มีนิยายที่นางถูกใจจึงเปลี่ยนคำพูดข้าจะเขียนให้เจ้าจริงหรืออวีจือตกใจจองหวนเขียนนิยายให้เธอด้วยตัวเองอะหยามีสวัสดิการแบบนี้ด้วยเหรอสามีไม่เคยโกหกฮูหยินที่จริงหลังจากเอ่ยปากออกไปเหวินจือเซียวก็รู้สึกเสียใจแต่เมื่อเห็นสีหน้าตกใจของอวีจือก็แค่เขียนนิยายไม่ใช่หรืออย่างน้อยเขาก็เคยสอบผ่านจองหวนน่าจะไม่ยากใช่หรือไม่คุณชายสามดีจังเลยเจ้ากะอวีจือยิ้มหวานสายตาเป็นประกายเหวินจือเซียวเขียนนิยายให้เธอด้วยตัวเองเขาต้องชอบเธอมากแค่ไหนบุรุษมีที่คุณภาพขนาดนี้อีกทำไมเธอถึงเก่งขนาดนี้เขากอดสตรีที่โผล่เข้ามาหาเอาไว้ดีกับภรรยาตัวเองเป็นเรื่องสมควรไม่ใช่หรือหลังจากผ่านการสั่งสอนของอวีจือมาเหวินจือเซียวในตอนนี้ไม่ใช่เหวินจือเซียวที่ได้ยินคำพูดรักๆใคร่ๆสีหน้าไร้อารมณ์แต่กลับเขินอายในใจแล้วเขามองสตรีในอ้อมแขนของตัวเองยกยิ้มมุมปากชาติก่อนเขาต้องทำบุญไว้มากแน่นอนชาตินี้ถึงได้แต่งงานกับภรรยาที่ดีอย่างจือ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 ของเขาเอาใจง่ายจริงๆต้องเขียนนิยายให้ได้พอถึงอำเภอซานอวินเขาก็จะแอบให้ชิงเฟิงนำนิยาย 2-3 เล่มมาเรียนรู้นี่คืออำเภอซานอวินเช่นนั้นหรือมองดูกำแพงเมืองที่ชำรุดทรุดโทรมทุกคนอ้าปากกว้างด้วยความตกใจอำเภอแห่งนี้ทรุดโทรมเกินไปหรือไม่ตลอดเส้นทางเมืองที่พวกเขาเดินทางผ่านล้วนแต่แข็งแกร่งกว่าเมืองนี้มองดูประตูเมืองมองดูกำแพงเมืองที่ต่ำและพังลงประตูเมืองมีประโยชน์อะไรปิดกั้นอะไรได้เป็นเพียงของประดับตกแต่งถึงแม้จะเตรียมใจไว้แล้วเหวินจือเซียวเห็นอำเภอซานอวินที่เป็นเช่นนี้ในใจก็รับไม่ค่อยได้แต่ว่าเขาไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรมองออกไปจั่วเจิ้งหยางก็รีบไปพูดคุยกับทหารเฝ้าประตูเมืองทันทีมีทหารเฝ้าประตูเมืองแค่คนเดียวในมือไม่มีทั้งอาวุธและเครื่องแบบทหารสวมเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแล้วยังมีรอยไปเย็บดูจากผมหงอกมากกว่าครึ่งหัวแล้วอายุคงไม่น้อยเลยเขามองขบวนที่ยิ่งใหญ่พลางอ้าปากกว้างนายอำเภอใหม่ใช่ใต้เท้าหลันบอกว่าจะมีนายอำเภอใหม่มารับตำแหน่งสวรรค์คนมากมายเพียงนี้รถมากมายเพียงนี้ม้ามากมายเพียงนี้แม้แต่ผู้ติดตามยังสวมเสื้อผ้าดูดีกว่าใต้เท้าหลันของพวกเขาเสียอีกมันดามันเถิดนายอำเภอใหม่ผู้นี้เป็นใครดูท่าทางเบื้องหลังต้องมีคนหนุนอยู่อย่างแน่นอนแต่ทำไมถึงมาอำเภอซานอวินเขามองไปที่นายอำเภอที่นั่งอยู่บนหลังม้ามองแค่แวบเดียวก็ไม่กล้ามองอีกหัวใจเต้นแรงนายอำเภอใหม่คนนี้หน้าตาหล่อเหลามากดวงตาเย็นชาราวกับท่านอ๋องในงิ้วช่างหน้าเกรงขามจริงๆจั่วเจิ้งหยางตะโกนเรียกเขาเขาจึงได้สติกลับมารีบถอยออกไปข้างๆถอยออกไปครึ่งหนึ่งก็รีบเข้าไปคาระวะเหวินจิ่วเซียวนายอำเภออ้อมไม่สิใต้เท้าพูดไม่เป็นคาระวะอย่างลนลานเหวินจิ่วเซียวถอนหายใจในใจไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่ทำให้เขาลำบากใจข้าจะไปศาลาว่าการอำเภอกำลังหาคนนำทางนำทางหรืออ้อขอรับขอรับเขามองซ้ายมองขวาเห็นหลานชายตัวเองตะโกนเสียงดังเอโกจือมานี่พานายอำเภอไปศาลาว่าการอำเภอมาแล้วเด็กผู้ชายอายุ 8-9 ขวบวิ่งเข้ามาเท้าเปล่ากางเกงสั้นจนถึงน้องมีความกล้าหาญมองขบวนของเหวินจิวเซียวด้วยความสงสัยเมื่อเห็นมาสายตาของเขาก็มีความอิจฉาปรากฏท่านปู่ในอำเภอของเราไม่ใช่ใต้เท้าหลานหรือขอรับให้เจ้านำทางเจ้าก็นำทางเถิดถามอะไรเยอะแยะชายชราเฝ้าประตูเมืองตบหัวหลานชายตัวเองใต้เท้าท่านนี้เป็นนายอำเภอใหม่ของเรานำทางให้ดีรู้หรือไม่เขาอยากนำทางด้วยตัวเองจะได้แสดงตัวต่อหน้านายอำเภอคนใหม่นี้เป็นงานที่ดีแค่ไหนแต่เขาก็ยังต้องเฝ้าประตูเมืองที่จริงแล้วประตูเมืองที่สุดโทรมเช่นนี้ไม่มีอะไรต้องเฝ้าปกติเขาก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นแต่นายอำเภอคนใหม่กำลังเข้ามารับตำแหน่งเขาไม่กล้าแอบหนีไปพอขบวนห่างออกไปไกลคนที่คุ้นเคยกับชายชราผู้นี้ก็เดินเข้ามาถามท่านลุงเจียวพวกเขาเป็นใครแต่ละคนขี่ม้าตัวใหญ่สง่างามมากตาเท่าเจียวเบิกตาใส่คนที่เอ่ยขึ้นมาทำอะไรพูดจาเคารพหน่อยเขาคือนายอำเภอใหม่ของเรา
หาในอำเภอใหม่หรือใต้เท้าหลานจะไปแล้วหรือใต้เท้าคนนี้ดูไม่เหมือนใต้เท้าหลานของเราเลยเจ้าจะรู้อะไรใต้เท้าหลานเกิดในครอบครัวยากจนยากจนมากแต่ใต้เท้าคนนี้ต้องมีคนหนุนหลังแน่นอนเยี่ยมไปเลยพวกเขาต้องมีหลายร้อยคนแน่นอนเจ้าต่างหากที่ไม่รู้คนที่มีคนหนุนหลังจะมารับตำแหน่งที่อำเภอซานอวินได้อย่างไรเจ้ารู้ดีเช่นนั้นเจ้าบอกสิว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังจะทะเลาะกันตาเท่าเจียวรีบห้ามทะเลาะอะไรกันในอำเภอใหม่นิสัยเช่นไรเรายังไม่รู้ประเดี๋ยวลงโทษพวกเจ้าฐานดูหมิ่นถูกบอยกันหมดไปทำอะไรก็ไปทุกคนแยกย้ายกันไปตาเจียวถอนหายใจใบหน้ามีความกลุ้มใจในอำเภอหลันของพวกเขาเป็นขุนนางที่ดีเป็นนายอำเภอที่อำเภอซานอวินมาตั้ง20ปีไม่เคยเพิ่มภาษีแม้แต่อีแปดเดียวไม่แย่งสิ่งของของราษฎรคิดถึงราษฎรตลอดนายอำเภอใหม่ยังไม่รู้ว่านิสัยเช่นไรหากดีก็คงดีแต่หากไม่ดีเช่นนั้นชีวิตของราษฎรคงต้องลำบากดูท่าทางที่โอ่าและสง่างามเกรงว่าน่าจะตีสนิทยากตอนตาเท่าเจียวยังหนุ่มเป็นทหารลาดตระเวนต่อมาอายุมากแล้วทำไม่ไหวแล้วที่บ้านเหลือแค่หลานคนเล็กคนเดียวใต้เท้าหลานจึงเมตตาให้เขามาเฝ้าประตูเมืองอย่างน้อยพวกเขาก็มีรายได้ไม่อดตายตอนนี้เปลี่ยนในอำเภอใหม่ไม่รู้ว่างานเฝ้าประตูเมืองของเขาจะยังทำต่อไปได้หรือไม่ถนนในเมืองค่อนข้างกว้างแต่หอสองข้างทางของถนนเรียบง่ายเกินไปคนเดินถนนก็สวมเสื้อผ้าที่มีรอยประเย็บทำให้ขบวนของเหวินจิวเซียวดูไม่เข้ากับพวกเขาเมื่อถึงศาลาว่าการอำเภอทุกคนต่างก็ตกใจศาลาว่าการอำเภอเล็กไม่พอแล้วสุดโทรมขนาดนี้ประตูมีรูได้ยินว่ามีวัวมาชนยังไม่ได้ซ่อมแซมโต๊ะในห้องถงใหญ่ก็ไม่รู้ว่าใช้มากี่ปีแล้วสีหลุดลอกหมดแล้วกระดามกระด่างแล้วยังมีม้านั่งขาสามขาพังล้มอยู่กับพื้นนายอำเภอคนเดิมของอำเภอซานอวินชื่อว่าหลันห้วนผิงเขาไม่ได้อยู่ในศาลาว่าการอำเภอทั้งศาลาว่าการมีเพียงชายชราที่เฝ้าประตูคนเดียวเมื่อถามหาคนอื่นก็บอกว่านายอำเภอหลันไปลาดตระเวนในหมู่บ้านข้างล่างส่วนคนอื่นกลับบ้านไปทำงานกันหมดแล้วที่จริงแล้วทันทีที่เหวินจิวเซียวเข้ามาในเขตอำเภอซานอวินทหารก็ได้เรียกคนนำจดหมายไปส่งให้นายอำเภอหลันแล้วแต่บังเอิญที่นายอำเภอหลันไม่อยู่กลับบ้านไปทำงานศาลาว่าการอำเภอว่างเปล่าเหลือเชื่อจริงๆจบตอนที่344ตอนที่345หลันห้วนผิงท่านแม่ด้านหลังเล็กเกินไปเราคนเยอะขนาดนี้ไม่พอหรอกขอรับหยุดชะงักก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกว่าบ้านก็พังระหว่างทางเจ้าตัวน้อยได้ยินท่านแม่ของเขาบอกว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่เรือนด้านหลังศาลาว่าการอำเภอสำหรับที่ที่เขาต้องอยู่เจ้าตัวน้อยต้องไปดูก่อนเมื่อครู่เขาแอบไปเรือนด้านหลังเองพอเห็นเข้าเขาก็ผิดหวังเรือนทรุดโทรมมากข้างกำแพงหญ้าเต็มไปหมดมีห้องหลายห้องก็จริงแต่มีเพียงห้องเดียวที่ประตูไม่พังหน้าต่างแม้แต่กระดาษหน้าต่างก็ไม่มีเขาแต่เบาๆขอบหน้าต่างก็ตกลงมาเกือบร่วงใส่เขาถึงแม้เขาจะยังเด็กแต่ก็รู้ว่าเรือนเหล่านี้ไม่มีคนอาศัยอยู่นานแล้วเธอไม่แปลกที่ท่านแม่บอกเขาว่าต้องเตรียมรับมือกับความลำบากสภาพที่นี่ย่ำแย่มากไม่ต้องบอกว่าสู้เมืองหลวงไม่ได้แม้แต่เมืองอันที่พวกเขาเคยอยู่ยังดีกว่านี้อวีจือมองเจ้าตัวน้อยที่มีสีหน้ากังวลแค่เห็นศาลาว่าการอำเภอเธอก็รู้แล้วว่าด้านหลังเป็นอย่างไรคาดว่าน่าจะอยู่ได้แค่สองพวกเธอสามคนและสาวใช้อีกสองคนเท่านั้นเธอผิดพลาดเธอคิดแต่ว่าที่นี่ทุรกันดารกลัวว่าจะหาคนเรียกใช้งานไม่ได้แต่ลืมคิดเรื่องที่อยู่อาศัยถ้ารู้คงไม่พาคนมาเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรสถานที่เล็กเราขยายได้บ้านพังเราก็ซ่อมแซมได้ไม่ต้องห่วงต้องมีที่ให้เจ้าอยู่แน่นอนอวีจือหยิกใบหน้าของเจ้าตัวน้อยครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยถามเขาว่าแม่ให้พี่เสี่ยวเตี๋ยไปหาโรงเตี๋ยมเจ้าอยากไปด้วยหรือไม่นายอำเภอหลันยังไม่ออกจากตำแหน่งเขาต้องอยู่เรือนหลังศาลาว่าการอำเภอแน่นอนอวีจือไม่กล้าให้คนไปทำความสะอาดทำแบบนั้นก็เท่ากับไล่เขาอวีจือไม่ใช่คนโง่เธอไม่มีทางทำแบบนั้นเจ้าตัวน้อยหวั่นไหวไปขอรับพี่เสี่ยวเตี๋ยรีบไปกันเถิดท่านแม่ข้าจะหาโรงเตี๋ยมที่สะอาดให้ท่านแม่ขอรับระหว่างทางเขาเรียนรู้อะไรมากมายรู้ว่าหาโรงเตี๋ยมต้องหาที่สะอาดเช่นนั้นที่พักของเราคืนนี้คงต้องลำบากโจโจแล้วอวีจือยิ้มอย่างให้กำลังใจเขาในใจกลับไม่เชื่อแต่ว่าพวกเขาต้องอยู่ที่อำเภอซานอวินอีกนานเจ้าตัวน้อยโตขนาดนี้แล้วควรรู้ได้แล้วว่าคนธรรมดาใช้ชีวิตอย่างไรเธอไม่อยากเลี้ยงเขาให้เป็นคนโง่ไม่มีข้าวกินเหวินจิวเซียวกำลังเอ่ยถามชายชราเฝ้าประตูอาจเป็นเพราะเขาดูหน้าเกรงขามเกินไปชายชราไม่เคยเห็นโลกภายนอกเอ่ยเป็นภาษาถิ่นเหวินจิวเซียวฟังตั้งนานก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเอ่ยโชคดีที่นายอำเภอหลันกลับมาพอดีชายชราเห็นนายอำเภอหลันราวกับเห็นผู้ช่วยชีวิตตะโกนใส่เขาใต้เท้าหลันท่านกลับมาแล้วนายอำเภอคนใหม่มาแล้ว
รอท่านอยู่ขอรับเอ่ยอะไรตั้งมากมายเอ่ยไปพลางชี้ไปที่เหวินจิวเซียวถึงแม้เหวินจิวเซียวจะไม่เข้าใจแต่เขาก็พอจะเดาความหมายออกใต้เท้าหลันเหวินจิวเซียวประสานมือให้หลันห้วนผิงใต้เท้าเหวินหลันห้วนผิงคารวะกลับถามออกไปอย่างคาดเดาเขามีข้อมูลอยู่น้อยนิดรู้เพียงชื่อแท้ของนายอำเภอคนใหม่ที่มาแทนที่เขาอย่างอื่นไม่รู้อะไรเลยเขาได้ยินนอที่ไปหาเขาในหมู่บ้านเอ่ยว่านายอำเภอคนใหม่สง่างามแค่ไหนผู้ติดตามมีกี่คนเมื่อครู่เขาเห็นรถและทหารมากมายขนาดนั้นด้วยตาของตัวเองสงสัยในใจทำไมราชสามนักถึงส่งลูกหลานตระกูลผู้ดีมาที่นี่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาควรยุ่งเขาอายุมากแล้วทำงานที่อำเภอซานอวินมา20ปีก็ไม่มีความดีความชอบอะไรรู้สึกผิดต่อภรรยาและลูกที่อยู่บ้านเกิดในเมื่อราชสำนักส่งคนมาแทนที่เขาก็ควรกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้แล้วอายารู้สึกผิดต่อราษฎรอำเภอซานอวินไม่สามารถทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีหลันห้วนผิงเป็นชายชราอายุประมาณ50ปีผมหงอกสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบขากางเกงเปื้อนโคลนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาไปลาดตระเวนในหมู่บ้านดูเหมือนเขาจะลงไปทำไร่ด้วยตัวเองข้าน้อยเองขอรับเหวินจิวเซียวคราวคร้าวหลันห้วนผิงมากในอำเภอที่สามารถอยู่ที่อำเภอซานอวิน20ปีแล้วยังทำไร่ทำนาด้วยตัวเองสมควรได้รับความเคารพไม่ใช่หรือหลันห้วนผิงเป็นลูกหลานชาวนาสอบผ่านบัณฑิตจิ้นซื่อเมื่ออายุ30ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับสหายบัณฑิตจิ้นซื่อแต่อันดับของเขาต่ำมากเขาไม่ได้มีภูมิหลังที่ดีไม่มีคนหนุนหลังสหายที่สอบปีเดียวกันก็มีภูมิหลังคล้ายกับเขางานดีๆจึงมาไม่ถึงเขาสุดท้ายเหลือเพียงตำแหน่งนายอำเภอของซานอวินคนอื่นไม่ยอมมาเขาจึงมาปกติในอำเภอจะดำรงตำแหน่ง3ปีแต่ทำไมหลันห้วนผิงถึงดำรงตำแหน่ง20ปีเพราะที่นี่ยากจนเกินไปวุ่นวายเกินไปไม่มีใครอยากมาเขาจึงต้องรับตำแหน่งต่อไปต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นแล้วป่วยหนักเลยคิดถึงบ้านเกิดตัวเองจึงยื่นเรื่องลาออกกลับบ้านเกิดคนอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพไม่มีใครไม่ชอบหลันห้วนผิงย่อมประทับใจลูกหลานตระกูลผู้ดีอย่างเหวินจิวเซียวล้วนแต่เป็นความผิดของข้าทำให้ใต้เท้าเหวินรอนานไปคุยกันข้างในนี้เขามองขบวนที่ยาวเหยียดหน้าประตูสาวาการมีท่าทีลำบากใจมากคนมากมายขนาดนี้ไม่มีที่ให้พวกเขาอยู่เหวินจิวเซียวรีบเอ่ยรบกวนใต้เท้าหลันชี้พื้นที่ราบเรียบและกว้างขวางด้วยขอรับบ้านไม่ต้องคิดมีพื้นที่ราบก็ดีมากแล้วไม่ใช่เรื่องยากหลันห้วนผิงจึงถอนหายใจด้วยความโล่งงอกชี้ไปที่พื้นที่โล่งแจ้งข้างศาลาว่าการเอ่ยว่าที่นั่นได้หรือไม่ได้ขอรับที่จริงเหวินจิวเซียวเห็นที่นั่นนานแล้วแต่เขาเพิ่งมาย่อมไม่ควรตัดสินใจเองจั่วเจิ้งหยางกับชิงเฟิงพาคนไปหาที่พักอาศัยเหวินจิวเซียวตามหลันห้วนผิงเข้าไปข้างในต้องส่งมอบเอกสารหนังสือก่อนหลันห้วนผิงมองหนังสือที่เหวินจิวเซียวยื่นให้เห็นว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คืนให้เขาที่แท้คือผิงเปยโหข้าประมาทเลินเล่อเกินไปหลันห้วนผิงตกใจชาติกำเนิดของอีกฝ่ายไม่ธรรมดาไม่เพียงแต่มีภูมิหลังที่ดียังมีความสามารถสอบผ่านจอหงวนตั้งแต่อายุยังน้อยเขามักจะชื่นชมคนที่มีความรู้ความสามารถเขาสงสัยในใจท่านโหขุนนางขั้นหนึ่งสาวชิงแห่งสารต้าหลี่คุณชายจวนอูอันโหทำไมถึงมาเป็นนายอำเภอขุนนางขั้นเจ็ดที่อำเภอซานอวินถูกคนคิดร้ายหรือช่างเถิดช่างเถิดเขากำลังจะกลับบ้านเกิดแล้วยังจะกังวลอะไรอีกเห็นเขาพาคนและรถมารับตำแหน่งมากมายขนาดนี้น่าจะมาสร้างผลงานเขารับตำแหน่งเสาชิงแห่งสารต้าหลี่ตั้งแต่อายุยังน้อยเห็นได้ว่าเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าเช่นไรตราบใดที่เขาสามารถปกครองอำเภอสารวินให้ดีขึ้นทำให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีคิดได้เช่นนี้หลันห้วนผิงจึงไม่มีความลับต่อเหวินจิวเซียวเล่าสถานการณ์ของอำเภอซานอวินแม้แต่ประสบการณ์หลายปีของตัวเองล้วนแต่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เหวินจิวเซียวพวกเขาสองคนพูดคุยกันหลันห้วนผิงประทับใจเหวินจิวเซียวมากกว่าเดิมเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความคิดความอ่านลึกซึ้งมีความคิดเป็นของตัวเองและเหวินจิวเซียวก็เคารพเลื่อมใสหลันห้วนผิงมากขึ้นเจ้าจินตนาการได้หรือไม่หลันห้วนผิงมารับตำแหน่งเพียงลำพังตำแหน่งขุนนางผู้ช่วยรองนายอำเภอนายทะเบียนพัสดีไม่มีเลยเขาดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งเพียงคนเดียวทั้งศาลาว่าการมีเพียงนายอำเภออย่างเขาและทหารลาดตระเวน7คนบวกชายชราเฝ้าประตูอีก1คนแล้วยังดำรงตำแหน่งตั้ง20ปีรักราษฎรราวกับลูกตัวเองซื่อสัตย์สุจริตนี่คือแบบอย่างขุนนางที่ดีพวกเขาสองคนพูดคุยถูกคอกันหากไม่ใช่เพราะอวีจือบอกให้คนนำอาหารเที่ยงมาให้พวกเขาคงทนหิวพูดคุยกันต่อจบตอนที่345ตอนที่346โอ้อวดภรรยาเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยที่พาเจ้าตัวน้อยไปหาโรงเตี๋ยมกลับมาแล้วที่จริงไม่ว่าจะเป็นอวีจือหรือเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยพวกนางรู้อยู่แก่ใจว่าอำเภอซานอวินไม่มีโรงเตี๋ยมที่สามารถรองรับคนมากมายขนาดนี้
อำเภอซานอวินมีโรงเตรียมแค่2แห่งไม่ใหญ่แต่เพียงพอให้อวีจืออาศัยชั่วคราวส่วนคนอื่นข้างศาลาว่าการมีพื้นที่ว่างไม่ใช่หรือทุกคนแก้ขัดไปก่อนเถิดไม่ใช่เพราะอวีจือเป็นคนพิเศษแต่เธอเป็นสตรีแล้วยังมีสถานะแบบนี้มาถึงอำเภอซานอวินแล้วไม่ควรจะคลุกคลีกับกลุ่มบุรุษแล้วจริงๆเมื่อซือหลิวนำอาหารเที่ยงไปให้เหวินจิวเซียวกับหลันห้วนผิงเขาก็เอ่ยถึงเรื่องนี้หลันห้วนผิงจับท้ายทอยตัวเองเอ่ยอย่างรู้สึกผิดข้าอยู่คนเดียวจึงขี้เกียจทำความสะอาดเรือนด้านหลังล้วนแต่อยู่ในศาลาว่าการด้านหน้าไม่ได้คิดถึงฮูหยินเขาเหลือบมองเหวินจิวเซียวลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ซ่อมแซมมานานหากอยากเข้าไปอาศัยอยู่คงต้องทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ไม่เป็นไรข้าน้อยมีคนมากซ่อมแซมได้รวดเร็วเหวินจิวเซียวโบกมือบอกว่าตัวเองไม่ถือสาตะโกนเรียกชิงเฟิงเจ้าพาคนไปทำความสะอาดด้านหลังซ่อมแซมอย่างไรก็ขอคำแนะนำจากฮูหยินน้อยหันไปหาหลันห้วนผิงอีกครั้งต้องซื้อของรบกวนใต้เท้าหลันส่งคนนำทางด้วยขอรับหลันห้วนผิงหันหน้ามองออกไปข้างนอกไม่มีใบหน้าที่คุ้นเคยก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาอยากให้ท่านลุงเฉียวที่เฝ้าประตูเป็นคนนำทางแต่ท่านลุงเฉียวพูดภาษากลางไม่เป็นจึงให้เขาไปเรียกใจโหย่กุ้ยหัวหน้าทหารที่อาศัยอยู่ใกล้ที่สุดมาอำเภอซานอวินมีขนาดเล็กไม่มีคดีอะไรทุกคนอยู่ที่ศาลาว่าการก็ไม่ได้ทำอะไรข้าจึงบอกให้พวกเขากลับไปมีเรื่องอะไรค่อยเรียกมาหลันห้วนผิงอธิบายอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแน่นอนว่ายังมีเหตุผลสำคัญอีกหนึ่งเหตุผลแต่หลันห้วนผิงไม่กล้าเอ่ยนั่นก็คือศาลาว่าการยากจนเกินไปเมืองที่เจริญรุ่งเรืองทหารลาดตระเวนของศาลาว่าการได้เงินเดือนละ2-3ตำลึงเงินไม่ไหวจริงๆก็1ตำลึงเงินแต่อำเภอซานอวินมากที่สุดพวกเขาได้คือ 2-300 อี8น้อยที่สุด10กว่าอี8ก็เคยได้แล้วยังเป็นเงินที่หลันห้วนผิงควักออกมาจากเงินเดือนของตัวเองเงินแค่นี้จะเลี้ยงครอบครัวได้เช่นไรไม่มีทางเลือกเมื่อศาลาว่าการไม่มีเรื่องอะไรเขาจึงให้พวกเขาไปหางานอื่นไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครอยากเป็นทหารลาดตระเวนแล้วจ๋าโหย่กุ้ยกำลังช่วยคนอื่นสร้างบ้านได้ยินว่าใต้เท้าหลันเรียกเขาตกฝุ่นบนเสื้อผ้าวิ่งเข้ามาใต้เท้าเรียกข้าน้อยหรือขอรับหลันห้วนผิงที่ท่าทีใจดีชี้ไปยังเหวินจิวเซียวนี่คือนายอำเภอใหม่ของอำเภอซานอวินใต้เท้าเหวินเพิ่งมาถึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่ในเมืองเขาจะพาผู้ดูแลไปซื้อของขอรับข้าน้อยน้อมรับคำสั่งจ๋าโหย่กุ้ยตัวสูงใหญ่ท่าทางแข็งแรงหน้าตาซื่อๆแต่ที่จริงเขาเป็นคนฉลาดคาระเหวินจิวเซียวจ๋าโหย่กุ้ยคาระวะใต้เท้าเหวินขอรับเหวินจิวเซียวพยักหน้ารบกวนหัวหน้าจ๋าแล้วจ๋าโหย่กุ้ยรีบเอ่ยมิกล้าขอรับเขาก้มหน้าก้มตาไม่กล้าดูหมิ่นแม้แต่น้อยนายอำเภอใหม่คนนี้ดูอายุน้อยพูดจาสุภาพแต่ท่าทางกลับแข็งแกร่งทำให้คนไม่กล้าละเลยหลังจากกินอาหารเที่ยงเสร็จเหวินจิวเซียวกับหลันห้วนผิงส่งมอบงานกันต่ออวีจือสั่งให้คนซ่อมแซมบ้านเปลี่ยนกระเบื้องใหม่หน้าต่างใหม่ประตูใหม่ทำความสะอาดบ้านติดกระดาษหน้าต่างใหม่ดูกำแพงสีช่างมันเถิดทาสีให้ทั่วทั้งภายในและภายนอกดีกว่ากวาดหญ้าในลานปรับระดับพื้นดินบ้านไม่พอก็สร้างเพิ่มอีก 2-3 หลังยังไม่พอจะทำอย่างไรอวีจือให้ชิงเฟิงไปถามพื้นที่ว่างด้านข้างเป็นของศาลาว่าการใช่หรือไม่ชิงเฟิงกลับมารายงานอย่างรวดเร็วเรียนฮูหยินน้อยในอำเภอหลันบอกว่าพื้นที่ว่างด้านข้างเป็นของศาลาว่าการขอรับคุณชาย3บอกว่าท่านอยากทำอะไรก็ทำได้เลยขอรับดีมากอวีจือบกมือสร้างหอพักพนักงานเธอถือผู้กันกระดาษวาดให้ชิงเฟิงดูทหารและบ่าวรับใช้อยู่ข้างหน้าสาวใช้อยู่ข้างหลังแล้วยังมีลานของครอบครัวคนที่แต่งงานแล้วห้องครัวใหญ่ใครครวญดูแล้วว่าทหารต้องฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ยังต้องมีสนามฝึกอีก1แห่งด้วยคนกว่า200คนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองทำงานอย่างรวดเร็วเมื่อถึงยามเย็นอวีจือไม่จำเป็นต้องไปพักที่โรงเตี๊ยมแล้วเรือนหลักของเธอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ยังหาเตียงที่เธอพอใจไม่ได้แต่มีเตียงนุ่มพอจะแก้ขัดได้อนาคตยังไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่อำเภอซานอวินนานแค่ไหนสำหรับเตียงของเธออวีจือไม่อยากมีใช้เพียงแก้ขัดเท่านั้นเธอชอบเตียงป่าปูที่ท่านพ่อของเธอมอบให้เธออยากทำอีกหนึ่งเตียงเล็กไม่เป็นไรไม้ธรรมดาไม่เป็นไรแต่ต้องนอนสบายจ๋าโหย่กุ้ยตกใจนี่ขยี้ตาตัวเองมองอย่างละเอียดเขาแค่พาคนไปซื้อของ 2-3 รอบลานด้านในกลับเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วกำแพงนั้นขาวจริงๆพื้นดินก็ราบเรียบเขามองไปที่พื้นที่ว่างด้านข้างหินไม้ซ้อนกันเป็นกองใหญ่ระยะเวลาสั้นๆแม้แต่หินกับไม้ก็หามาได้มีความสามารถมากเกินไปแล้วเมื่อมองไปบนลานนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารหรือบ่าวรับใช้ทุกคนล้วนแต่มีงานของตัวเองไม่มีใครว่างไม่มีใครอู้งาน
จ๋ายโยกุ้ยแค่มองก็รู้สึกเดือดพล่านอยากเข้าร่วมกับพวกเขาในใจรู้สึกอะไรบางอย่างไม่รู้ทำไมเขารู้สึกว่าบางทีนายอำเภอใหม่คนนี้อาจจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่อำเภอซานอวินเขาร้อนใจรีบไปหาลูกน้องทหารลาดตระเวนของตัวเองคนของนายอำเภอคนใหม่เริ่มทำงานแล้วในฐานะคนท้องถิ่นพวกเขาจะชักช้าไม่ได้อวีจือกำลังสั่งให้คนขุดลงไปดูฐานบ้านเธอไม่รู้ว่าคนโบราณสร้างบ้านวางฐานรากหรือเปล่าแต่ในยุคปัจจุบันสร้างบ้านต้องวางฐานรากเพื่อให้บ้านที่สร้างมีความแข็งแรงไม่พังทลายง่ายดึงสายก่อนดูว่าตรงหรือไม่ว่าเส้นขุดตามเส้นไม่เคยกินเนื้อหมูแต่เธอเคยเห็นหมูวิ่งถึงแม้เธอจะไม่เคยประสบสิ่งนั้นด้วยตัวเองแต่ก็เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนภาพรวมเป็นแบบนี้ส่วนรายละเอียดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญดีกว่าห้องครัวในเรือนก็ทำความสะอาดแล้วตั้งฐานเตาใหม่แต่ห้องครัวกับแคบเกินไปมีเตาแค่3เตาทำอาหารให้คนจำนวนมากขนาดนี้ไม่พอยิ่งไปกว่านั้นอากาศร้อนขนาดนี้จะขาดน้ำไม่ได้สร้างห้องครัวใหม่ไม่ทันแล้วอวีจือจึงให้คนตั้งเตากลางแจ้งหม้อใหญ่หม้อ1ต้มน้ำร้อนหม้อใหญ่2หม้อรับผิดชอบผัดผักอีก2หม้อนึ่งหมั่นโถแล้วยังมีหม้อใหญ่สำหรับทำอาหารแถว1มี6เตาเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นอาหารเย็นของวันนี้ทุกคนได้กินเนื้อ1ชามและผัก2ชามหมั่นโถสีขาวนุ่มๆแล้วยังมีแกงหน่อไม้แน่นอนว่าเหวินจิวเซียวกับหลันห้วนผิงอาศัยบารมีของอวีจือกินอาหารในหม้อเล็กอวีจือทำอาหารด้วยตัวเองอวีจือไม่เคยคิดว่าการสร้างความประทับใจจะยุ่งยากอะไรฝีมือเรียบง่ายอาหารธรรมดาทั่วไปใต้เท้าหลันโปรดอย่าถือสาขอรับเหวินจิวเซียวอ่อนน้อมถ่อมตนแต่สีหน้ากลับมีความภาคภูมิใจจือๆของเขารักเขาที่สุดนางจึงทำอาหารให้เขากินด้วยตัวเองไม่ว่าหลันห้วนผิงจะโง่แค่ไหนก็ฟังออกว่าเขากำลังโอ้อวดภรรยาต่อหน้าตาเท่าตัวคนเดียวอย่างเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ราวกับเขาไม่มีภรรยาประเดี๋ยวเขาก็จะออกจากตำแหน่งกลับบ้านแล้วถึงตอนนั้นก็จะได้กินอาหารฝีมือภรรยาของเขาเหมือนกันถึงแม้จะเป็นอาหารทั่วไปแต่อวีจือทำอาหารอร่อยอาหาร 2-3 อย่างนี้อร่อยมากโดยเฉพาะสำหรับหลันห้วนผิงที่ดื่มแต่น้ำแกงใสทุกมื้อมันอร่อยมากทำอย่างไรได้นอกจากชื่นชมเขาโอ้อวดเพียงนี้แล้วหากตัวเองไม่ชมตามไปคงไม่รู้จักสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรตาเท่าอย่างเขาไม่อยากให้คนรังเกียจเหวินจิวเซียวรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าเดิมอีกจบตอนที่346ตอนที่347อยากนอนขี้เกียจจ๋ายโยกุ้ยและคนอื่นถืออาหารถือมันโถลูกใหญ่นั่งยองๆกินบนพื้นกินอย่างตะกตะกรามกินเข้าไปอย่างรวดเร็วต้าหู้ทำไมเจ้าไม่กินเนื้อหนึ่งในนั้นเห็นต้าหู้เลือกกินแต่ผักเหลือเนื้อเอาไว้จึงถามเขาต้าหู้เป็นชายหนุ่มอายุประมาณ20ปียิ้มอย่างซื่อบื้อพลางเอ่ยว่าประเดี๋ยวจะนำกลับไปให้พ่อแม่และน้องๆพวกเขาไม่ได้กินเนื้อนานแล้วผักก็อร่อยมากข้าโตขนาดนี้ยังไม่เคยกินอาหารอร่อยขนาดนี้มาก่อนมันโถชิ้นใหญ่นี้ขาวนุ่มอร่อยจริงๆแม่ข้าฟันไม่ดีข้าจะนำกลับไปให้นางกินแน่นอนว่าอร่อยเจ้าไม่เห็นเทน้ำมันเยอะมากจ๋ายโยกุ้ยเอ่ยพลางกินช้าลงเขี่ยอาหารในชามน้ำมันโถที่เหลือวางไว้ด้านบนไม่กินต่อแล้วจะนำกลับไปให้ภรรยาและลูกตัวเองเหมือนกันคนอื่นก็ทำเช่นนี้เหมือนกันอาหารและมันโถที่อร่อยขนาดนี้พวกเขาไม่กล้ากินอยากนำกลับไปให้คนในครอบครัวหัวหน้าพรุ่งนี้เราจะมาอีกหรือไม่มีคนถามจ๋ายโยกุ้ยยังไม่ทันได้เอ่ยก็มีคนแย่งเอ่ยขึ้นมาสิอาหารดีๆเช่นนี้ไม่มาได้เช่นไรเจ้าโง่หรือใช่หากได้กินอาหารเช่นนี้ทุกวันข้าอยากมาทุกวันเราไม่มีอย่างอื่นแต่มีแรงทำงานหัวหน้านายอำเภอใหม่ของเราพาคนมามากมายขนาดนี้แล้วยังรูปร่างแข็งแรงเขายังต้องการเราหรือไม่มีคนกังวลขึ้นมาพอเอ่ยเช่นนี้คนอื่นๆก็มองไปที่จ๋ายโยกุ้ยด้วยสีหน้ากลุ้มใจจ๋ายโยกุ้ยจะรู้ได้อย่างไรเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยว่านายอำเภอคนใหม่นำคนมามากมายก็จริงแต่เขาก็ต้องการคนท้องถิ่นเขาเพิ่งมาถึงอยากเข้าใจสถานการณ์ของที่นี่ต้องใช้งานคนในท้องถิ่นแน่นอนก่อนจะหยุดชะงักไปแล้วเอ่ยอีกว่าพวกเจ้าก็เห็นแล้วนายอำเภอคนใหม่พาคนมามากมายขนาดนั้นข้าเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นทหารตระกูลของเขาต้องมีอำนาจแน่นอนในอำเภอคนใหม่ของเราเป็นคนเก่งเหลือบมองเจ้าราวกับสามารถมองความคิดในใจของเจ้าออกไม่ใช่คนธรรมดาข้าคิดว่าสาราว่าการคนน้อยคนที่มีประโยชน์ก็มีแค่พวกเราไม่กี่คนนี้เป็นโอกาสของเราหัวหน้างั้นทำอย่างไรดีใช่พวกเราเชื่อฟังท่านจ๋ายโยกุ้ยครุ่นคิดทำงานตามคำสั่งในอำเภอคนใหม่ให้เราทำอะไรเราก็ทำ2-3วันนี้เขาหยุดชะงัก
พักงานที่บ้านไว้ก่อนมาทำงานที่นี่วันนี้ข้าพาผู้ดูแลชิงเฟิงไปซื้อของเที่ยวหลังเปลี่ยนคนเป็นอื่นบุรุษคนนั้นอายุน้อยกว่าต้าฮู้เสียอีกแต่เขาชำนาญมากแต่ยังเป็นบ่าวรับใช้ทั่วไปของนายอำเภอคนใหม่มีความสามารถขนาดนี้เรามีอะไรบ้างคนอื่นคิดในใจว่าใช่พวกเขามีอะไรมีแค่พละกำลังแต่เมื่อเทียบกับทหารเหล่านั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราจะอาศัยว่าตัวเองเป็นคนท้องถิ่นทนงตัวและลอบกัดนายอำเภอคนใหม่ทำให้นายอำเภอคนใหม่ไม่พอใจไม่ได้เช่นนั้นใครก็คงช่วยเจ้าไม่ได้ใจโหย่กุ้ยตักเตือนใจโหย่กุ้ยสามารถเป็นหัวหน้าทหารลาดตระเวนแน่นอนว่าเขาไม่โง่ตั้งแต่เจอนายอำเภอคนใหม่เขาก็เกิดความคิดในใจเขาจะทำงานกับนายอำเภอคนใหม่ตั้งใจทำงานบางทีอาจจะมีชื่อเสียงบ้างคนอื่นแสดงความคิดเห็นไม่อย่างแน่นอนเราทุกคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองนั่นคือนายอำเภอเราไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้นจะกล้าทนงตัวได้อย่างไรหัวหน้าพวกเราเชื่อฟังท่านใจโหย่กุ้ยวางใจไม่ต้องห่วงเราเป็นสหายกันมากี่ปีข้าไม่มีทางหลอกพวกเจ้าเหวินจิวเซียวไล่บ่าวรับใช้ไปรายงานยังเรือนด้านในบอกว่ายามกลางคืนจะไม่กลับไปนอนจะคุยกับนายอำเภอหลานเจ้าตัวน้อยปีนขึ้นไปบนเตียงนุ่มท่านแม่ข้านอนกับท่านขอรับเตียงนุ่มเล็กเพียงนี้เจ้าคิดว่านอนสองคนได้หรือเจ้าตัวน้อยมองไปที่เตียงนุ่มเล็กจริงๆสายตาของเขาเป็นประกายคิดหาวิธีไม่ใช่เรื่องยากย้ายเตียงนุ่มสองเตียงมาต่อกันก็พอแล้วขอรับอวีจือมองเขาท่านอาจารย์เฉินเล่าเจ้าไม่คิดจะไปรับใช้ท่านอาจารย์ของเจ้าเช่นนั้นหรือระหว่างทางท่านอาจารย์เฉินมักจะสอนเจ้าตัวน้อยเรียนหนังสือเป็นครั้งคราวท่านอาจารย์เฉินเป็นคนสนุกและมีความรู้ไม่น่าเบื่อคร่ำครือเจ้าตัวน้อยฉลาดมีมารยาทและตั้งใจเรียนทั้งสองฝ่ายพอใจซึ่งกันและกันอาจารย์กับลูกศิษย์ต่างเข้ากันได้ดีท่านอาจารย์เฉินเป็นบุรุษแน่นอนว่าเข้ามาอยู่ที่เรือนด้านในไม่ได้จึงนอนกลางแจ้งกับองครักษ์มาถึงอำเภอซานอวินแล้วเขาเป็นอาจารย์ของเจ้าตัวน้อยอย่างไรก็ต้องเคารพอาจารย์ระหว่างทางแก้ขัดได้แต่มาถึงสถานที่แล้วแน่นอนว่าต้องยกระดับสวัสดิการให้เขาอวีจือจึงนึกถึงโรงเตียมที่ให้เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยไปจองไม่มีคนอยู่ก็สิ้นเปลืองจึงให้ท่านอาจารย์เฉินกับอาจารย์ของเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยไปพักที่นั่นเจ้าตัวน้อยเบะปากข้ายังเด็กอยู่อวีจือหัวเราะย่อเขาบอกว่าลูกศิษย์ควรอุทิศตนรับใช้อาจารย์ไม่ใช่หรือไม่ว่าเจ้าจะเด็กแค่ไหนเจ้าก็เป็นลูกศิษย์ของเขาเจ้าไม่ไปแสดงความกตัญญูสักหน่อยหรือคำว่าลูกศิษย์นี้ไม่เหมือนตอนที่เจ้าตัวน้อยเรียนหนังสือที่สำนักศึกษาท่านอาจารย์เฉินรับเจ้าตัวน้อยเป็นลูกศิษย์อย่างจริงจังสมัยโบราณความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ที่สืบทอดกันอย่างจริงจังแบบนี้ราวกับความสัมพันธ์พ่อลูกไม่อย่างนั้นจะมีคำว่าเป็นครูหนึ่งวันเปรียบดั่งเป็นบิดาชั่วชีวิตได้อย่างไรท่านแม่ข้าไม่ได้นอนกับท่านนานแล้วนะขอรับเจ้าตัวน้อยรู้สึกเศร้าใจตั้งแต่ออกมาจากเมืองอันเขาก็ออกมาจากอ้อมกอดของมารดาเขารู้ว่าเด็กผู้ชายโตขึ้นต้องแยกจากมารดาแต่เขาไม่ยอมเขายังเด็กอยู่ไม่ใช่หรือโตขนาดนี้แล้วยังจะนอนกับแม่ไม่อายหรือเจ้าตัวน้อยนอนอยู่ข้างๆนางหกขวบไม่อายข้ายังเป็นเด็กเอ่ยอย่างเต็มปากเต็มคำอวีจือพูดไม่ออกที่จริงแล้วในยุคปัจจุบันเด็กอายุ6ขวบยังเป็นเด็กจริงๆเธอมองดูเจ้าตัวน้อยที่มองเธอตาปริบๆก่อนจะใจอ่อนก็ได้ไปย้ายเตียงนุ่มของเจ้ามาเย่เจ้าตัวน้อยหมุนเป็นวงกลมด้วยความดีใจกระโดดโลดเต้นให้คนไปย้ายเตียงนุ่มอวีจือสายหน้าอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเธอละเลยเจ้าตัวน้อยเกินไปหรือเปล่าใกล้ปีใหม่แล้วแต่อำเภอซานอวินอากาศร้อนแดดร้อนอบอ้าวอวีจือไม่ชินมักจะคิดว่าตอนนี้เป็นเดือน7เดือน8ลานข้างๆสร้างไม่เสร็จก่อนปีใหม่แน่นอนอย่างนั้นขึ้นปีใหม่คนมากมายเพียงนี้คงต้องกลางแจ้งเท่านั้นอากาศร้อนขนาดนี้ไม่ได้อวีจือครุ่นคิดเช่าลานบ้านให้พวกเขาก่อนดีไหมไม่ได้พักผ่อนจะมีแรงทำงานได้อย่างไรคนกว่า200คนเกรงว่าจะหาลานใหญ่แบบนั้นไม่ได้อย่างนั้นก็เช่าลานบ้านสัก 2-3 ลานแยกพวกเขาไปอยู่แล้วยังต้องเตรียมของขึ้นปีใหม่เลี้ยงครอบครัวใหญ่ครอบครับนี้วันหนึ่งกินข้าวเยอะขนาดนั้นขึ้นปีใหม่อาหารการกินสวัสดิการต้องดีสักหน่อยแบบนี้คงต้องเสียเงินไม่น้อยเหวินจิวเซียวเพิ่งรับตำแหน่งก่อนปีใหม่ต้องจัดงานเลี้ยงเหล่าขุนนางท้องถิ่นต่อไปเริ่มทำงานยังต้องอาศัยความร่วมมือจากคนเหล่านี้แล้วยังมีอวีจือถือผู้การจดบันทึกไว้บนกระดาษทีละข้อทุกครั้งที่บันทึกอารมณ์ของเธอจะหนักหน่วงมีหลายอย่างที่ต้องทำไม่อยากทำอยากนอนขี้เกียจอืมพรุ่งนี้จะแบ่งงานให้เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยซือหลิวและคนอื่นๆดีกว่าเลี้ยงทหารไว้เพื่อใช้งานตอนนี้ถึงเวลาพวกนางตอบแทนเธอแล้ว
เจ้าตัวน้อยนอนคว่ำดูวีจือเขียนอยู่ด้านข้างอวีจือไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กอ่านให้เขาฟังทีละข้อ6ขวบแล้วแบ่งเบาภาระครอบครัวได้แล้วปลูกฝังเจ้าตัวน้อยให้ดีเธอก็จะได้วางมือเป็นเท่าแก่ไม่ใช่เหรอส่วนเรื่องว่าเขายังเด็กๆอะไรกันไม่เด็กแล้วอีกไม่กี่ปีก็ลักพาตัวสาวน้อยเข้าบ้านได้แล้วจบตอนที่347ตอนที่348เรื่องของเจ้าหน้าที่หลันห้วนผิงเป็นในอำเภอที่มีมโนธรรมจริงๆหากเป็นคนอื่นหลังจากตรวจสอบหนังสือรับตำแหน่งส่งมอบงาน 2-3 ประโยคก็ออกไปแล้วไม่เหมือนหลันห้วนผิงเล่าเรื่องน้อยใหญ่ให้เหวินจิวเซียวฟังทั้งวันอย่างเกรงว่าจะพลาดอะไรไปวันที่3หลันห้วนผิงปฏิเสธวินเจียวหนินอย่างอ้อมค้อมและบอกลาไม่อยู่ต่อแล้วรับตำแหน่งมา20ปีถึงเวลากลับบ้านเกิดแล้วบ้านเกิดของเขาอยู่ไม่ไกลจากอำเภอซานอวินออกเดินทางเร็วหน่อยยังสามารถไปถึงบ้านก่อนขึ้นปีใหม่เหวินจิวเซียวมองถุงผ้าบนไหล่ของเขาในใจรู้สึกหายใจไม่ออกในอำเภอหลันซื่อสัตย์สุจริตจริงๆในใจเต็มไปด้วยความทุกข์ยากของราษฎรรับตำแหน่งนอกเมืองหลวง20ปีพอออกจากตำแหน่งก็สวมเสื้อผ้าเก่าๆกับถุงผ้าเหี่ยวๆแล้วยังมีผมหงอกเหล่านั้นทำไมเขาถึงรู้สึกเสียใจขนาดนี้เหวินจิวเซียวไม่มีทางปล่อยหลันห้วนผิงออกไปเช่นนี้ขุนนางที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับราชสำนักไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เขาส่งคนไปรายงานยังเรือนด้านหลังอวีจือเข้าใจความหมายของเขาเตรียมสิ่งของอย่างรวดเร็วอวีจือส่งรถ3คันและคน5คนไปส่งหลันห้วนผิงรถม้าคันหนึ่งให้หลันห้วนผิงนั่งรถม้าอีก2คันลากสิ่งของผ้าไหมเสบียงอาหารผักแห้งสมุนไพรบรรจุเต็มรถหลันห้วนผิงทั้งตกใจและแปลกใจสิ่งของมากมายเพียงนี้เขาจะรับไว้ได้เช่นไรเขารับตำแหน่งที่อำเภอซานอวิน20ปีไม่เคยขอเสบียงอาหารจากราษฎรเลยแม้แต่น้อยเหวินจิวเซียวไม่ยอมให้เขาปฏิเสธดูเหมือนเยอะแต่ที่จริงไม่ใช่ของมีค่าอะไรล้วนแต่เป็นผลผลิตท้องถิ่นใต้เท้าหลันเป็นขุนนางดั่งพ่อแม่ของอำเภอซานอวินมา20ปีกลับไปก็ควรนำผลผลิตท้องถิ่นไปให้ครอบครัวไม่ใช่หรือนี่เป็นน้ำใจขอค่าน้อยหรือใต้เท้าหลันดูถูกคนรุ่นหลังคนนี้คราวนี้หลันห้วนผิงไม่กล้าปฏิเสธอีกต่อไปขอบคุณซ้ำๆก่อนจะขึ้นรถม้าไปท่ามกลางสายตาของทุกคนออกไปจากอำเภอซานอวินที่เขาทำงานมา20ปีมีราษฎรมากมายมาส่งเขาแล้วยังมีคนวิ่งตามรถม้าไปตั้งไกลอวีจือทอดถอนใจใต้เท้าหลันเป็นขุนนางที่ดีมีแต่คนรักใคร่เหวินจิวเซียวมองดูรถม้าที่แล่นออกไปไกลไม่เอ่ยอะไรแต่ในใจกลับมองขุนนางข้าราชการเปลี่ยนไปเป็นขุนนางเพื่อให้วงตระกูลเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ภรรยาและลูกสืบทอดตำแหน่งบรรดาศักดิ์หรือเพื่อทำให้ปณิธานของตัวเองเป็นจริงใช่ล้วนแต่ไม่ถูกต้องเขานึกถึงคำพูดของอวีจือนางบอกว่าขุนนางไม่ควรสูงส่งควรเป็นคนรับใช้ของราษฎรตอนนี้เขาเข้าใจแล้วขุนนางต้องให้ราษฎรที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองกินอิ่มหนำสำราญไม่จำเป็นต้องสงบเรียบร้อยแต่อย่างน้อยต้องไม่มีใครกล้าก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยไม่มีสาเหตุตอนนี้เหวินจิวเซียวอยากลองว่าเขาจะปกครองอำเภอซานอวินเช่นไรบนรถม้าหลันห้วนผิงก็ทอดถอนใจเหมือนกันใต้เท้าเหวินเป็นคนสีหน้าเย็นชาแต่จิตใจอบอุ่นภรรยาของเขาก็จิตใจดีก่อนออกเดินทางยังมอบสิ่งของให้เขามากมายเขารับไว้ยังรู้สึกละอายใจแต่สิ่งที่หลันห้วนผิงไม่รู้คืออวีจือยังให้เงินเขา200ตำลึงเงินแท่งเงินวางเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีกล่องเครื่องประดับมีของมอบให้หูหยินของหลันห้วนผิงมีของมอบให้ลูกสะใภ้ของเขาแล้วยังมีกำไลข้อมือสร้อยคอลูกปัดมอบให้หลานชายหลานสาวของเขาเหตุที่ไม่เอ่ยเพราะเกรงว่าเขาจะไม่รับอวีจือคิดว่าเท่านี้ยังให้น้อยเกินไปเอาเป็นว่าหลันห้วนผิงเป็นขุนคู่นางที่ใสสะอาดทำให้อวีจือรู้สึกสะเทือนใจทำให้เธอนึกถึงเมื่อชาติก่อนๆนึกถึงบรรพบุรุษที่อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของประเทศการพัฒนาของประเทศความก้าวหน้าของประชาชนล้วนแต่เพราะมีพวกเขาไม่ว่ายุคไหนคนแบบนี้ล้วนแต่เป็นที่เคารพหน้านับถือซ่อมแซมศาลาว่าการแม้แต่คำว่าตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่แขวนอยู่บนศาลก็ยังเขียนใหม่ไม่ถึงกับยิ่งใหญ่แต่ก็ถือว่าไม่สุดโทรมแล้วมีความน่าเกรงขามที่ศาลาว่าการควรจะมีเพิ่งรับตำแหน่งก่อนที่จะมีไฟเริ่มทำงานต้องเริ่มจากเรื่องของเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคนในศาลาว่าการตอนนี้มีทหารลาดตระเวน7คนชายชราเฝ้าประตู1คนบวกกับนายอำเภออย่างเหวินจิวเซียวรวมทั้งหมดก็มีเพียง9คน9คนเหวินจิวเซียวสุดหายใจเข้าต้องรับสมัครคนรองในอำเภอขุนนางผู้ช่วยนายทะเบียนและพัสดีเขาไม่อยากทำหน้าที่ทั้งหมดคนเดียวสามารถรวบรวมคนเหล่านี้จากคนรอบตัวเขาได้แต่เขาไม่อยากใช้คนของตัวเองทั้งหมดมีคนในท้องถิ่นถึงจะสามารถอำนวยความสะดวกให้เขาถึงแม้ไม่รู้ว่าในอำเภอซานอวินจะสามารถเลือกคนที่มีความสามารถได้หรือไม่แต่เหวินจิวเซียวไม่รีบร้อนรอขึ้นปีใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ต้องเจอคน8คนของศาลาว่าการก่อน
จโยกุ้ยและคนอื่นๆที่ถูกเรียกมาตื่นเต้นมากไม่รู้ว่านายอัมเภอเรียกพวกเขามาทำอะไรเรียกมาตักเตือนหรือไม่พอใจพวกเขาไม่ต้องการพวกเขาแล้วหรือไม่สองสามวันที่ผ่านมาเห็นทหารเหล่านั้นฝึกฝนศิลปะการต่อสู้พวกเขาก็รู้ถึงความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่นอย่างชัดเจนนอพวกเขามีแค่พละกำลังมีฝีมือที่ธรรมดาเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเรากับเด็กน้อยหากนายอำเภอคนใหม่ไม่ต้องการพวกเขาพวกเขาก็ให้อภัยได้เหวินจิวเซียวไม่ได้บอกว่าไม่ต้องการพวกเขาแต่กลับเอ่ยว่าข้าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งไม่เข้าใจสถานการณ์ในท้องถิ่นเท่าพวกเจ้าต่อไปคงต้องพึ่งพาพวกเจ้าจ่ายโยกุ้ยและคนอื่นมองหน้ากันเอ่ยซ้ำๆว่ามิกล้ามิกล้าพวกเราเชื่อฟังคำสั่งของใต้เท้าขอรับในใจกลับถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเพียงนายอำเภอคนใหม่ไม่ไล่พวกเขาออกก็พอเหวินจิวเซียวเปลี่ยนเรื่องเมื่อก่อนพวกเจ้าทำงานในศาลาว่าการอย่างไรข้าไม่สนใจตอนนี้ศาลาว่าการเป็นของข้าต่อไปทุกอย่างในศาลาว่าการต้องเป็นไปตามกฎของข้าบรรดาทหารลาดตระเวนรีบตอบรับคิดในใจว่าไม่รู้ว่านายอำเภอคนใหม่มีกฎอะไรให้เงินเดือนเดือนละเท่าใดหักเงินเดิมเท่าเดิมแล้วต้องทำงานทุกวันครอบครัวพวกเขาจะมีชีวิตอย่างไรราษฎรของอำเภอซาหนอหวินมีไม่มากแต่ศาลาว่าการมีพวกเจ้า7คนจำนวนคนน้อยเกินไปเช่นนี้ดีกว่ารับสมัครเพิ่มอีก5คนเลือกจากคนของข้าจ่ายโยกุ้ยเหวินจิวเซียวมองไปที่จ่ายโยกุ้ยจ่ายโยกุ้ยรีบเดินเข้าไปตอบรับข้าน้อยอยู่ขอรับเหวินจิวเซียวมองเขาไม่ต้องเรียกตัวเองว่าข้าน้อยเรียกว่าข้าก็พอเพิ่มจำนวนทหารลาดตระเวนเจ้ายังคงเป็นหัวหน้าทหารลาดตระเวนควรฝึกฝนก็ฝึกฝนควรลาดตระเวนก็ลาดตระเวนควรจับโจรก็จับโจรเจ้าทำได้หรือไม่จ่ายโยกุ้ยหึมเรียนใต้เท้าข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังขอรับมีความกดดันแต่มันเป็นโอกาสของเขาเหวินจิวเซียวพยักหน้าเบาๆตั้งใจทำงานทำได้ดีตำแหน่งพัสดีจะเก็บไว้ให้เจ้าจ่ายโยกุ้ยตกใจมากรู้สึกฮึกเหิมก่อนจะก้มหน้าคานวะขอบคุณใต้เท้าขอรับข้าจะบุกน้ำลุยไฟพลีชีพให้ใต้เท้าขอรับคนอื่นมองเขาด้วยสายตาอิจฉาเหวินจิวเซียวเห็นคนอื่นก็เหมือนกันตราบใดที่มีความดีความชอบข้าไม่มีทางทำให้พวกเจ้าเสียเปรียบหยุดชะงักไปก่อนจะเอ่ยต่อส่วนเงินเดือนของพวกเจ้าเดือนละ1ตำลึงเงินจ่ายโยกุ้ยได้มากกว่าครึ่งตำลึงพวกเจ้ามีข้อสงสัยหรือไม่1ตำลึงเงินเยอะมากในสายตาของพวกเขาปรากฏแววดีใจเอ่ยขอบคุณอย่างเลื่อมใสศรัทธาขอบคุณใต้เท้าข้าไม่มีข้อสงสัยขอรับ1ตำลึงเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาแล้วยังเหลือเก็บพวกเขาจะสงสัยอะไรไม่เห็นหรือว่าพวกเขาดีใจจะตายอยู่แล้วเหวินจิวเซียวมองไปที่ชายชราที่เฝ้าประตูอายุมากแล้วไม่เหมาะกับงานเฝ้าประตูแต่ลุงเฉียวไม่มีลูกช่างเถิดถือว่าเลี้ยงคนเพิ่ม1คนเงินเดือนของท่านลุงเฉียวเดือนละ500อี8ท่านอายุมากแล้วถ้าจะหาชายหนุ่มวิ่งเต้นทำงานให้ท่าน2คนท่านลุงเฉียวพูดภาษากลางไม่เป็นแต่ฟังเข้าใจได้ยินนายอำเภอคนใหม่บอกว่าเขาอายุมากแล้วเดิมคิดว่าจะถูกไล่ออกไม่คิดว่าจะกลับตาลปัดไม่เพียงแต่ให้เงินเดือน500อี8แล้วยังหาคนวิ่งเต้นทำงานให้เขาเยี่ยมไปเลยนายอำเภอคนใหม่ช่างเป็นคนดีลุงเฉียวโขกหัวลงขอบคุณอย่างดีใจจบตอนที่348ตอนที่349ถอนขนแกะหัวหน้าเราพวกเรากำลังจะรวยใช่หรือไม่ออกมาจากศาลาว่าการทหารลาดตระเวน 2-3 คนเดินราวกับละเมอออกมาทำไมข้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงราวกับความฝันจ่ายโยกุ้ยตบไหล่เขาอย่างแรงเจ็บหรือไม่บุรุษคนนั้นตอบกลับเจ็บหัวหน้าตบข้าทำไมกันเจ็บก็ถูกแล้วโง่เขลานักยังราวกับความฝันอยู่หรือไม่คนอื่นสายหน้าพร้อมกันจ่ายโยกุ้ยเห็นเช่นนี้จึงเอ่ยว่าได้ยินคำพูดของใต้เท้าเหวินแล้วใช่หรือไม่พวกเขาพยักหน้าได้ยินแล้วได้ยินแล้วยังไม่พอต้องจำเอาไว้จำใส่ใจเอาไว้ตอนนี้จ่ายโยกุ้ยรู้สึกพรุ่งพล่านอยากสร้างความดีความชอบจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพัสดีพรุ่งนี้สวมชุดเครื่องแบบให้เรียบร้อยมาเข้าเวรตรงเวลาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้กับหัวหน้าเพิงอีก5คนนั้นไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหร่เราแบ่งออกเป็น2กะกันหนึ่งไปลาดตระเวนอีกกันหนึ่งอยู่ฟังคำสั่งของใต้เท้าเหวินที่ศาลาว่าการตั้งใจทำงานอย่าให้ผิดพลาดงานดีๆเช่นนี้มีแต่คนอยากทำเขาเอ่ยตักเตือนพวกเขาพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมหัวหน้าไม่ต้องห่วงพวกเรารู้ขอรับเมื่อก่อนศาลาว่าการไม่มีเงินย่อมไม่มีใครอยากเป็นทหารลาดตระเวนแต่ตอนนี้แตกต่างออกไปแล้วไม่เพียงแต่ได้เงินเดือน1ตำลึงเงินมีอาหารกินแล้วยังได้อยู่ใกล้กับนายอำเภอมีเรื่องดีอะไรพวกเขาก็รู้ก่อนช่างเป็นงานที่ดีจริงๆ
สองวันนี้พวกเขานำหมั่นโถที่เหลือกลับบ้านคนในครอบครัวต่างตกใจอย่าว่าแต่เด็กแม้แต่บิดามารดาก็ไม่เคยกินของดีๆเช่นนี้เห็นยังไม่เคยเห็นถึงแม้อัมพซาหนอหวินของพวกเขาจะมีที่ดอนแต่ก็ไม่มีคนปลูกข้าวสาลีมีเพียงตระกูลใหญ่เท่านั้นที่มีปัญญากินแป้งได้แต่พวกเขาทำงานที่ศาลาว่าการหมั่นโถลูกใหญ่ที่รสชาติอร่อยเช่นนี้ในอำเภอให้พวกเขากินได้เต็มที่งานที่ดีเพียงนี้แม้แต่คนโง่ก็ยังไม่ยอมสูญเสียไปดีมากอย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้เลยกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้ใต้เท้าเหวินบอกให้เราไปถ่ายทอดคำเชิญงานเลี้ยงวันมะรืนให้เชิญเศรษฐีในท้องถิ่นมาร่วมงานด้วยจำเอาไว้ไปถ่ายทอดก็พอคำพูดที่ไม่ควรพูดห้ามพูดรั่วไหลออกไปเด็ดขาดอะไรคือคำพูดที่ไม่ควรพูดเรื่องที่เกี่ยวกับใต้เท้าเหวินของเราก็คือคำพูดที่ไม่ควรพูดมีคนถามก็บอกไม่รู้เพื่อเลื่อนตำแหน่งใจโยกุ้ยใช้ความพยายามไม่น้อยบุรุษเกิดมาพร้อมกับความคลั่งไคล้ในอำนาจอยู่แล้วก่อนแยกย้ายกันไปมีคนเอ่ยถามว่าหัวหน้าใต้เท้าเหวินบอกว่าให้เราเสนอคนวิ่งเต้นทำงานหนึ่งคนไม่ใช่หรือลูกชายท่านใจโยกุ้ยปฏิเสธทันทีไม่ได้ลูกชายคนโตของข้าปีนี้อายุแค่10ขวบอายุยังไม่ถึงข้าคิดว่าใต้เท้าเหวินต้องการเด็กอายุ12ปีขึ้นไปลูกชายข้าไม่เหมาะสมมองพวกเขาแล้วเอ่ยต่ออีกว่าใต้เท้าเหวินเชื่อใจเราจึงให้เราเสนอคนเราจะทำให้งานนี้พังไม่ได้ในเมื่อเป็นคนวิ่งเต้นทำงานเช่นนั้นก็ต้องเป็นคนคล่องแคล่วฉลาดแล้วยังต้องปากแข็งไม่เอ่ยอะไรมั่วซั่วเกินจื่อปีนี้น้องชายของเจ้าอายุ13ปีแล้วไม่ใช่หรือให้โอกาสเขาใจโยกุ้ยรู้สถานการณ์ครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างดีน้องชายของเกินจื่อชื่อเหลียงจื่ออายุเหมาะสมเป็นคนขยันปากหวานที่สำคัญคือรู้ความใจโยกุ้ยนึกถึงเขาในทันทีเกินจื่อทั้งตกใจและแปลกใจใช่ๆน้องชายข้าอายุ13ปีแล้วหัวหน้านี่นี่ข้าจะไปเรียกเขามาประเดี๋ยวนี้ขอรับดีใจจนไม่รู้จะทำอย่างไรใจโยกุ้ยจับเขาไว้ไม่ต้องรีบมองไปที่คนอื่นพวกเจ้าก็อย่าไม่พอใจไปคิดว่าข้าเข้าข้างเกินจื่อใต้เท้าเหวินของเราเป็นคนมีความสามารถดังนั้นเราต้องเลือกคนที่มีประโยชน์หากไม่มีประโยชน์ใต้เท้าเหวินโมโหทุกคนล้วนแต่มีความผิดสรุปก็คือตั้งใจทำงานต่อไปต้องมีโอกาสเช่นนี้แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าพวกเจ้าจะคว้าไว้ได้หรือไม่คนอื่นๆพากันเอ่ยว่าพวกเราเข้าใจพวกเราเชื่อฟังหัวหน้าขอรับเหวินจิวเซียวยุ่งมากอำเภอซานหวินราษฎรน้อยเกินไปอย่างน้อยก็เป็นอำเภอแต่มีราษฎรเพียงไม่กี่พันคนมีหมู่บ้านภายใต้การปกครองไม่น้อยแต่ราษฎรของแต่ละหมู่บ้านที่เล็กที่สุดมีเพียง10กว่าครอบครัว10กว่าคนอยู่อาศัยกระจัดกระจายภาษีเอ่ยไม่ได้หักเอ่ยไปแล้วยังรู้สึกเสียใจสถานที่เช่นนี้เหวินจิวเซียวเคาะโต๊ะกลุ้มใจแทนตัวเองยุ่งอยู่หรืออวีจือมาจากเรือนด้านในเห็นท่าทางหมดอะไรตายอยากของเหวินจิวเซียวเข้าดูอะไรอยู่เหวินจิวเซียวเอ็นตัวไปข้างหลังบอกให้นางดูเองอวีจือเดินเข้าไปดู 7,000 กว่าคนหรือน้อยเกินไปแล้วในชาติก่อนๆของเธอไม่ต้องพูดถึงมหาวิทยาลัยแค่โรงเรียนมัธยมธรรมดาแห่งหนึ่งยังมีคนตั้ง 3-4,000 คนคนที่ถูกในประเทศเหล่านั้นนับหรือยังชาวเขาคงนับไม่ได้ค่าคิดว่าน่าจะมีคนซ่อนตัวอยู่สถานที่ทุรกันดารไม่เพียงแต่มีอันธพาลน่าจะมีนักโทษด้วยใช่ไหมเหมือนเขตซินเจียงและทิเบตในชาติก่อนๆมีแน่นอนเหวินจิวเซียวมั่นใจแต่จะแตะต้องพวกเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอวีจือยักไหล่เห็นใจเขามากลำบากคุณชายสามแล้วแต่โชคดีที่ท่านเป็นหัวหน้าใหญ่ของอำเภอซาหนอหวินถึงแม้ครอบครัวที่มีอำนาจในท้องถิ่นจะไม่ให้ความร่วมมือแต่ท่านก็ใช้อำนาจบังคับได้ดังนั้นท่านควรควบคุมอำนาจทหารไว้ในมือก่อนเหวินจิวเซียวหัวเราะทันทีทั้งศาลาว่าการมีเพียงทหารลาดตระเวนไม่กี่คนเจ้าคิดว่าที่แห่งนี้จะมีทหารกี่นายมีหน่วยตรวจการไม่ใช่หรือเขาไม่มีลูกน้องหรือเขาเป็นผู้บัญชาการคนเดียวเหวินจิวเซียวตอบว่ามีทั้งอำเภอซาหนอหวินมีหัวหน้าหน่วยคนเดียวมีลูกน้องไม่ถึง100คนครึ่งหนึ่งเป็นคนในครอบครัวของเขาเรื่องนี้หลันห้วนผิงบอกเข้าแล้วหัวหน้าหน่วยตรวจการนามสกุลจังเกิดในตระกูลจังหนึ่งในตระกูลที่มีอำนาจในท้องถิ่นอวีจือพูดไม่ออกดึงหนังสือกองหนึ่งออกมาศึกษาวิจัยเงียบๆอำเภอหนึ่งควรมีหัวหน้าหน่วยตรวจการ3คนไม่ใช่หรือหัวหน้าหน่วยตรวจการมีลูกน้อง100คนเรามีคนของเรามาด้วย200คนเช่นนี้ก็หาคนมารับตำแหน่งได้ไม่ใช่หรือหัวหน้าหน่วยตรวจการ3คน2คนเป็นคนขอท่านดูสิอำนาจทหารอยู่ในมือของท่านแล้วอำนาจทหารมีแค่ 2-300 คนเรียกว่าอำนาจทหารยากจนข้นแค้นจริงๆรู้สึกเห็นอกเห็นใจเหวินจิวเซียวอีกครั้งไม่มีปัญญาเลี้ยง
หวนจิวเซียวครุ่นคิดเงินจำนวนน้อยนิดที่ราชสำนักมอบให้บวกกับเงินเดือนของเขาไม่มีปัญญาเลี้ยงคนมากมายเพียงนี้ยังมีค่าอยู่ไม่ใช่หรือค่าช่วยท่านเลี้ยงอวีจือเอียงหน้ายิ้มอย่างภาคภูมิใจในสายตาของคนอื่นอัมพซาหนอหวินเป็นสถานที่ทุรกันดารแต่ในสายตาของอวีจือที่นี่ยังมีทรัพยากรมากมายป่าภูเขามากมายขนาดนั้นข้างในต้องมีสมบัติมากมายซ่อนอยู่อย่างแน่นอนแค่ซ่อมถนนเธอก็สามารถขายของออกไปได้แล้วช่วยทำอุตสาหกรรมท้องถิ่นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถึงตอนนั้นเงินก็จะกลิ้งมาเองไม่ใช่เหรอขุนนางกับพ่อค้าร่วมมือกันนี้เป็นทางออกที่ดีถึงแม้เหวินจิวเซียวจะดีใจแต่เขาก็ไม่อยากใช้เงินของภรรยาของตัวเองอย่างไม่สมเหตุสมผลอวีจือสายตาเป็นประกายท่านกลัวอะไรในเมืองหลวงยังมีท่านพ่ออยู่ไม่ใช่หรือเหวินจิวเซียวครุ่นคิดใช่ไม่อยากใช้เงินภรรยาแต่ใช้เงินของบิดาได้ใช่เขาต้องคิดให้ดีว่าจะถอนขนแก่อย่างไรจบตอนที่349ตอนที่350ผู้มีอำนาจในท้องถิ่นถึงแม้อวีจือจะเป็นคนเอ่ยแต่เหวินจิวเซียวกลับวันไหวจริงๆอวีจือรู้สึกแปลกใจท่านอยากขอความช่วยเหลือจากท่านพ่อจริงๆหรือเท่าที่อวีจือรู้เหวินจิวเซียวไม่ค่อยสนิทสนมกับพ่อสามีของเธอนะก็ได้เธอยอมรับว่าที่จริงไม่ใช่ไม่ค่อยสนิทสองพ่อลูกคู่นี้เจอกันก็ทะเลาะกันถึงแม้จะไม่ทะเลาะกันแต่ก็พูดจาแปลกๆใส่กันต่างจากพ่อลูกทั่วไปอีกอย่างเหวินจิวเซียวยืนด้วยลำแข้งตัวเองตลอดไม่ชอบขออะไรจากที่บ้านแต่มาที่อำเภอซานอวินเขาขอกำลังคนจากที่บ้านส่วนเงินของพ่อสามีเธอเหวินจิวเซียวบอกว่าเป็นของขวัญเห็นได้ชัดว่าพ่อลูกคู่นี้ไม่ถูกกันอวีจือก็รู้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะเหวินจิวเซียวขัดหูขัดตาบิดาอยู่ฝ่ายเดียวเขาเป็นคนเย่อหยิ่งจะยอมก้มหัวให้บิดาได้อย่างไรเหวินจิวเซียวที่กำลังคิดว่าจะถอนขนแก่ท่านพ่อตัวเองอย่างไรเงยหน้าขึ้นแปลกใจหือไม่ได้หรือเจ้าเป็นคนเสนอไม่ใช่หรือข้าคิดว่าเป็นความคิดที่ดีอวีจือตกใจความคิดที่ดีเหวินจิวเซียวคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีเขาเป็นคนยอมก้มหัวขอร้องคนอื่นอย่างนั้นหรือเขาเย่อหยิ่งขนาดนี้พายอนอกดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในกระดูกจุ๊กๆเขายะโสโอหังที่สุดแม้แต่องค์หญิงอันเลิศล่วงเกินเขายังกล้าคิดที่จะฆ่านางเขาจะยอมไปขอเงินท่านพ่อตัวเองผิดปกติเกินไปไม่สิท่านกับท่านพ่อท่านยอมเช่นนั้นหรือถึงแม้อวีจือจะพูดผิดถูกแต่เหวินจิวเซียวก็เข้าใจความหมายของนางเขาดึงนางมานั่งตักตัวเองอะไรทำให้ฮูหยินเข้าใจผิดสามีเช่นนี้จือตระกูลเหวินไม่ได้แยกครอบครัวกันบุตรชายอย่างข้าออกมารับตำแหน่งนอกเมืองหลวงตระกูลก็ไม่ยอมรับข้าเช่นหรือหากข้ามีผลงานก็เป็นหน้าเป็นตาให้จวนอูอันโหกับท่านพ่อไม่ใช่หรือครอบครับว่าควรสนับสนุนข้าไม่ใช่หรืออีกอย่างน้อยข้าก็เป็นลูกภรรยาเอกอย่างน้อยก็ต้องได้ทรัพย์สินของตระกูล3ส่วนข้าไม่ควรเสียเปรียบเพียงเพราะตัวเองมีอนาคตไม่ได้สิเป็นบุตรชายเหมือนกันจะต่างกันได้อย่างไรอวีจือสับสนไปหมดความสัมพันธ์ของตระกูลในยุคโบราณสลับซับซ้อนเกินไปเธอไม่ค่อยเข้าใจช่างมันเถอะเขามีความสุขก็พอเหวินจิวเซียวจับมือเล็กๆที่นุ่มนวลไร้กระดูกของอวีจือพลางเรียบเรียงข้อความอยู่ในสมองคิดว่าจะเขียนจดหมายถอนขนแก่ท่านพ่อเช่นไรเงินสิ่งที่เขาขาดแคลนมากที่สุดตอนนี้ก็คือเงินราวกับนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาเอ่ยว่าเจ้าพูดถูกต้องปราบโจรอำเภอซานอวินขาดแคลนทุกอย่างตอนนี้เขายังไม่มีวิธีที่ดีใช้เงินของตัวเองไม่ใช่วิธีระยะยาวอย่ารังหนูอาจจะรับมือเหตุฉุกเฉินได้ใช่ปราบโจรใช้ทหารสร้างลานบ้านสิ้นเปลืองเกินไปต้องไล่พวกเขาออกไปให้ไปทำเรื่องที่พวกเขาควรทำส่วนเรื่องสร้างลานบ้านรับคนมาทำดีกว่าให้คนท้องถิ่นมาทำตระกูลที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นของอัมพซาหนอหวินมี4ตระกูลมีตระกูลจังตระกูลเหยียนตระกูลหมาและตระกูลซ่งนอกจากตระกูลจังที่มีบุตรชายคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจการอีก3ตระกูลไม่มีใครทำงานอยู่ในศาลาว่าการใช่ว่าไม่อยากทำแต่หลันห้วนผิงไม่เปิดโอกาสไม่ยอมให้ตระกูลเหล่านี้มีโอกาสส่งคนเข้ามาเขารู้ดีว่าหากตระกูลเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาสามารถทำให้ในอำเภออย่างเขาไร้ตัวตนอำเภอซานอวินก็จะกลายเป็นของพวกเขา4ตระกูลและทั้ง4ตระกูลนี้ก็จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอำนาจถึงตอนนั้นคนที่ลำบากก็คือราษฎรของอัมพซานอวินหลันห้วนผิงเป็นชายชราที่ดื้อรั้นสาลาว่าการขาดแคลนกำลังคนเขาไม่สนใจราชสำนักไม่ส่งคนมาที่นี่เขาก็ไม่กล้ารับคนเข้ามาเองส่วนหัวหน้าหน่วยตรวจการตระกูลจังผู้นั้นคนอื่นเป็นคนลากอีกฝ่ายมาเขาห้ามไม่ได้แต่ก็ย้ายเขาออกไปไกลๆอย่างรวดเร็วไม่ให้เข้ามาแทรกแซงเรื่องของสาลาว่าการอำเภอซานอวินยากจนไม่มีเงินเดือนไม่มีปัญญาเลี้ยงคนตระกูลจังยินดีแบ่งเสบียงอาหารเลี้ยงคนเช่นนั้นก็เลี้ยงไปเถิดเป
เปลี่ยนนายอำเภอคนใหม่แล้วในฐานะตระกูลใหญ่ในท้องถิ่นก็ต้องให้น้ำหนักไม่ใช่หรืออย่าคิดว่าสี่ตระกูลนี้ไม่โผล่หน้ามาแต่พวกเขาแอบส่งคนมาถามข่าวคราวนานแล้วถึงแม้สี่ตระกูลนี้จะเป็นตระกูลใหญ่ในท้องถิ่นแต่อำเภอซานอวินคือที่ไหนสถานที่ทุรกันดารห่างไกลและยากจนเช่นนี้พวกเขาก็แค่ครอบครัวมีเงินมีบ่าวรับใช้อาศัยอยู่ในลานหลังใหญ่มีร้านค้าแต่พวกเขาสู้ตระกูลในเมืองหลวงไม่ได้แม้แต่ในเมืองก็ไม่มีเส้นสายแน่นอนว่าไม่รู้ว่านายอำเภอคนใหม่เป็นใครมากจากไหนรู้เพียงว่าเขาเป็นคนในเมืองหลวงก็เพราะตอนที่หลันห้วนผิงออกไปเขาจงใจเอ่ยถึงเพื่อให้สี่ตระกูลนี้หวาดกลัวอย่าคิดลอบกัดนายอำเภอคนใหม่ถึงแม้จะไม่รู้ที่มาของนายอำเภอคนใหม่แต่พวกเขามีตานายอำเภอคนใหม่พาคนมามากมายขนาดนั้นสิ่งของมากมายเพียงนั้นพวกเขาไม่เห็นเช่นนั้นหรือต่างเข้าใจว่านายอำเภอคนนี้ไม่เหมือนหลันห้วนผิงมีคนหนุนหลังน่าจะเป็นลูกหลานของตระกูลผู้ดีในเมืองหลวงแต่ออกมารับตำแหน่งที่อำเภอยากจนอย่างอำเภอซาหนอหวินที่บ้านนั้นคิดอะไรอยู่ใจโยกุ้ยและคนอื่นๆไปเชิญตระกูลเหล่านี้มาบอกว่านายอำเภอคนใหม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกเขาสี่ตระกูลไม่รู้ที่มาของนายอำเภอคนใหม่จึงต้องสืบให้ละเอียดแต่ต้องจำใจเพราะใจโยกุ้ยราวกับปลาหนีชิวหนึ่งไม่ยอมเอ่ยปากราวกับเปลือกหอยที่ปิดแน่นใจโยกุ้ยคนนี้บอกว่าเป็นหัวหน้าทหารลาดตระเวนในศาลาว่าการแต่ก็วิ่งไปซ่อมแซมบ้านวิ่งเต้นทำงานให้พวกเขาทุกวันไม่ใช่หรือเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจเขาตอนนี้กลับหน้าใหญ่คำสองคำก็นายอำเภอมีคำสั่งเธอทำเป็นได้ใจหากเป็นเมื่อก่อนพวกเขาโมโหนานแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่เห็นหรือว่าใจโยกุ้ยสวมเครื่องข้าราชการขนาดนี้แล้วดาบที่เหน็บตรงเอวเป็นดาบเล่มใหม่ใช่หรือไม่เพียงแต่ล่วงเกินไม่ได้แล้วยังต้องทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพอเขาออกไปก็ทำหน้ามุ้ยขมวดคิ้วราวกับสามารถหนีบแมลงวันตายได้นายอำเภอคนใหม่จัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกเขาแล้วยังระบุว่าทุกตระกูลสามารถพาบุตรชายไปด้วยได้หนึ่งคนหรือกำลังบอกพวกเขาว่าจะให้โอกาสบุตรชายของพวกเขางั้นหรือนึกถึงตำแหน่งรองนายอำเภอขุนนางผู้ช่วยนายทะเบียนและตำแหน่งอื่นที่ยังว่างอยู่พวกเขารู้สึกเร่าร้อนอยากบอกว่าไม่ต้องให้โอกาสบุตรชายของพวกเขาทำเองได้ไม่สิจะมีเรื่องดีขนาดนี้ได้เช่นไรพวกเขาสงบสติอารมณ์อย่างรวดเร็วลูกหลานตระกูลผู้ดีในเมืองหลวงมักจะหยิ่งผยองจะมองพวกเขาได้เช่นไรหรืออยากของเงินและเสบียงอาหารจากพวกเขาจะทำเช่นไรให้ไปงั้นหรือพวกเขาย่อมไม่พอใจอีกอย่างยังมีคำถามว่าต้องให้เท่าไรให้เยอะก็ปวดใจหักให้น้อยในอำเภอคนใหม่จะยอมหรือหักไม่ให้เกรงว่าคงไม่ได้นายท่านของทั้งสี่ตระกูลกำลังสับสนหนักใจอย่างมากส่วนบุตรชายของพวกเขาละต่างแอบแย่งชิงกันท่านพ่อจะพาใครไปงานเลี้ยงนั่นเป็นงานเลี้ยงของนายอำเภอคนใหม่หากมีโอกาสเข้าตานายอำเภอคนใหม่พวกเขาก็จะมีอนาคตในไม่ช้าก็มาถึงวันจัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงจัดที่ศาลาว่าการห้องโถงเล็กๆที่เพิ่งทำความสะอาดชิงเฟิงพาคนตกแต่งห้องบนผนังแขวนภาพตัวอักษรที่เหวินจิวเซียวนำมาด้วยบนโต๊ะวางใจกันดอกไม้เอาไว้ข่มขู่พวกเขาตามหลักแล้วอวีจือก็ควรต้อนรับผู้หญิงของแต่ละตระกูลแต่อวีจือเลื่อนออกไปไม่รีบอะไรเธอเพิ่งมาถึงเองยังไม่เข้าใจสถานการณ์นักเธอไม่ชอบการต่อสู้ที่ไม่มีความเตรียมพร้อมจบตอนที่350หนึ่งปลาหนีชิวหมายถึงปลาชนิดหนึ่งตัวกลมปลายหางแบนหลังสีดำท้องสีขาวหรือเทาหัวเล็กแหลมปากมีหนวดชอบซ่อนตัวอยู่ในดินเลนเปรียบเปรยหมายถึงว่าหลบเลี่ยงไม่ยอมเอ่ยอะไรตอนที่351ความคิดของแต่ละตระกูลนายท่านของทั้งสี่ตระกูลล้วนแต่พาบุตรชายหนึ่งคนมางานเลี้ยงที่ศาลาว่าการเมื่อเข้าไปในประตูใหญ่สีหน้าของพวกเขาพลันตกใจพวกเขารู้ว่าเมื่อก่อนศาลาว่าการเป็นอย่างไรทรุดโทรมแค่ไหนไม่มีความน่าเกรงขามเลยแม้แต่น้อยในฐานะตระกูลใหญ่ในท้องถิ่นใช่ว่าพวกเขาจะออกเงินซ่อมแซมศาลาว่าการไม่ได้แต่ใครบอกให้หลันห้วนผิงดื้อรั้นขนาดนั้นไม่แบ่งผลประโยชน์ให้พวกเขาเลยใช่ว่าพวกเขาไม่เคยลอบกัดเขาแต่เขาชื่อเสียงดีเกินไปคนยากจนเหล่านั้นเข้าข้างเขาพวกเขาทำได้เพียงก่อความวุ่นวายเล็กๆน้อยๆแต่ไม่กล้าก่อเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้นายอำเภอคนใหม่เพิ่งจะมารับตำแหน่งศาลาว่าการก็เปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ช่างเป็นคนที่ฉับพลันและเฉียบขาดจริงๆพวกเขาครุ่นคิดถึงนายอำเภอคนใหม่ใจเหลียงจื่อที่เฝ้าประตูเชิญพวกเขาเข้าไปในห้องโถงจัดงานเลี้ยงการทำการบ้านของชิงเฟิงไม่ได้เปล่าประโยชน์พอพวกเขาเข้าไปในห้องโถงเห็นภาพตัวอักษรที่แขวนอยู่บนผนังพวกเขาก็ทำท่าทางเจียมตัวสังคมปัจจุบันทุกสรรพสิ่งล้วนได้ค่ามีเพียงตำราที่สูงส่งไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือพ่อค้าฐานะทางสังคมก็ล้วนสู้ปัญญาชนไม่ได้ไม่ว่าพ่อค้าจะรวยแค่ไหนเมื่อเจอขุนนางก็ต้องคุกเข่าแต่บัณฑิตซิ่วไฉเจอขุนนางกลับไม่ต้องคุกเข่าราษฎรในอำเภอซาหนอหวินไม่ค่อยมีความรู้ไม่เพียงแต่ไม่มีทั้งอำเภอมีบัณฑิตระดับท้องถิ่นแค่2คน
หนึ่งในนั้นยังเป็นอาจารย์ของสำนักศึกษาประจำอำเภออีกคนคือคนของตระกูลซ่งอายุ60กว่าปีแล้วใกล้จะลงศพแล้วอย่าคิดว่าทั้ง4ตระกูลมีภูมิหลังที่ดีลูกหลานในตระกูลล้วนแต่เคยเรียนหนังสือนอกจากตระกูลซ่งที่มีบัณฑิตซิ่วใช้หนึ่งคนตระกูลอื่นๆล้วนแต่ว่างเปล่าหากบอกให้ทำกิจการพวกเขาอาจจะเข้าใจแต่ให้พวกเขาอ่านภาพตัวอักษร55ต่อให้เป็นบัณฑิตซิ่วใช้คนนั้นที่จริงก็ไม่ค่อยมีความสามารถสักเท่าใดนักคนกลุ่มหนึ่งจ้องมองภาพตัวอักษรบนผนังนอกจากคำว่าใจกว้างและยิ่งใหญ่มหาศาลก็หาคำอื่นมาชื่นชมไม่ได้แล้วความรู้ไม่พอจะชื่อนชมได้เช่นไรต้องบอกว่าการแสดงอำนาจของเหวินจิวเซียวประสบความสำเร็จอย่างยิ่งพวกเขาคงตระหนักได้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ในอำเภอคนใหม่ยังไม่มาพวกเขาจะกล้านั่งก่อนเช่นนั้นหรือห้องถงเล็กแค่นี้ไม่คล้อยตามแล้วจะทำอะไรจึงต้องแซงทำเป็นชื่นชมภาพตัวอักษรบนผนังแล้วยังต้องทำท่าทางหลงไหลอีกด้วยเฮ้อลำบากจริงๆโชคดีที่เหวินจิวเซียวไม่ได้ให้พวกเขารอนานทุกคนมาถึงแล้วข้ามาสายทุกคนหันไปมองที่ประตูแวบแรกที่เห็นในอำเภอคนใหม่อดไม่ได้ที่จะกู่ร้องในใจหน้าตาหล่อเหลาร่างกายตอบสนองเร็วกว่าสมองทักทายพลางคารวะราษฎรผู้ต่ำต้อยคันว่านายอำเภอขอรับในบรรดาคนเหล่านี้มีเพียง2คนที่ไม่เรียกตัวเองว่าราษฎรผู้ต่ำต้อยคนหนึ่งคือซ่งลี่เสียนบัณฑิตซิ่วใช้ของตระกูลซ่งอีกคนคือจังซังเซิงหัวหน้าหน่วยตรวจการของตระกูลจังคนแรกเรียกตัวเองว่าบัณฑิตคนหลังเรียกตัวเองว่าข้าน้อยพวกเขาเป็นบุตรชายของนายท่านบัณฑิตซิ่วใช้ซ่งอายุ20ปีหัวหน้าหน่วยตรวจการจังอายุ30ต้นๆแล้วอายุห่างกันมากเหวินจิวเซียวมองพวกเขาสองคนอย่างสง่าผ่าเผยแต่ในหัวกลับนึกถึงคำพูดของหลันห้วนผิงที่เอ่ยถึงพวกเขาสองคนเขาบอกว่าบัณฑิตซิ่วใช้ของตระกูลซ่งเป็นคนมีความสามารถแต่หญิงผยองคนของตระกูลจังดูเหมือนเป็นคนไม่มีความรู้แต่กลับเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆสี่ตระกูลอยากชั่งน้ำหนักในอำเภอคนใหม่ผู้นี้แน่นอนว่าเหวินจิวเซียวก็อยากรู้เส้นสนกลในของพวกเขาเหมือนกันในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายล้วนแต่มีเจตนาแฝงงานเลี้ยงวันนี้ทั้งแขกและเจ้าภาพจึงดื่มเหล้ากันอย่างสนุกสนานถึงแม้เหวินจิวเซียวจะพูดน้อยแต่ความสูงส่งของเขารวมถึงความสง่างามในฐานะลูกหลานตระกูลชั้นสูงแล้วยังมีท่าทีสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนว่าทำให้คนบ้านนอกอย่างพวกเขาตกใจตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านก็ครุ่นคิดจึงตกใจจนเหงื่อออกในอำเภอคนใหม่คนนี้คาดเดาไม่ได้ชักจูงพวกเขาตลอดทั้งงานเลี้ยงแต่พวกเขากลับไม่มีใครรู้สึกผิดปกติอายุเท่านี้ก็มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆเช่นนี้เก่งมากสมแล้วที่มาจากเมืองหลวงนายท่านตระกูลจังกลับมาถึงบ้านก็ให้บุตรชายรีบกลับไปทำงานสังเซิงตั้งใจทำงานไม่มีคำสั่งของนายอำเภอห้ามกลับมาโดยพลการเขาเสียใจที่เรียกบุตรชายกลับมาเขาอยากให้บุตรชายของตัวเองทำงานกับนายอำเภอคนใหม่แต่กลับลืมไปว่าบุตรชายยังมีหน้าที่ของตัวเองไม่มีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะออกไปตามอำเภอใจไม่ได้เอ่ยตามตรงคงต้องโทษเขาดูถูกนายอำเภอคนใหม่คนนี้เกินไปนายอำเภอคนนี้ไม่ใช่คนพูดง่ายจังซังเซิงคิดเช่นเดียวกับบิดาท่านพ่อไม่ต้องห่วงลูกเข้าใจขอรับหยุดชะงักไปแล้วเอ่ยว่าท่านพ่อถึงแม้จะเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่ลูกคิดว่าความคิดเล่ห์เหลี่ยมและภูมิหลังของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนหากเขามีคำสั่งครอบครัวของเราต้องขานรับเป็นคนแรกนายท่านตระกูลจังตกใจเจ้าคิดเช่นนี้หรือจังซังเซิงพยักหน้าอย่างระมัดระวังพูดด้วยน้ำเสียงตึงเครียดท่านพ่อคุณชายตระกูลชั้นสูงที่โดดเด่นเช่นนี้ปกติไม่ควรมารับตำแหน่งที่อำเภอซาหนอหวินในเมื่อมาแล้วเกรงว่าเขาต้องมาสร้างผลงานแน่นอนท่านพ่อนี่เป็นโอกาสของครอบครัวเราศรัทธาต้องศรัทธาติดตามคนเช่นนี้ไม่ต้องกังวลว่าตระกูลจะไม่เจริญรุ่งเรืองข้างศาลาว่าการกำลังทำการก่อสร้างท่านพ่อท่านได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเขาหรือไม่พร้อมเพรียงกว่าทหารรักษาการประจำเมืองเสียอีกเกรงว่านายอำเภอคนนี้ของเราต้องมีภูมิหลังที่ดีแน่นอนเป็นไปได้ที่ตระกูลของเขาอาจจะควบคุมกองทัพทหารจริงหรือนายท่านตระกูลจังสูดหายใจเข้าจังสังเซิงพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมจริงขอรับข้าได้ยินอย่างชัดเจนนายท่านตระกูลจังเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองตอนนี้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วสังเซิงทำตามที่เจ้าบอกเจ้ากลับไปประเดี๋ยวนี้ที่บ้านพ่อจะตักเตือนคนในครอบครัวไม่มีทางเป็นตัวถ่วงเจ้าขอบคุณท่านพ่อขอรับจังสังเซิงคารวะบิดาด้วยความเคารพแล้วจึงเดินออกไปดวงตาเปล่งประกายมีความทะเยอทะยานที่ปกปิดไว้ไม่มิดปรากฏพ่อลูกตระกูลซ่งเองก็กำลังพูดคุยกันในท่านตระกูลซ่งยิ้ม
ภาพตัวอักษรของนายอำเภอคนนั้นเขียนได้ดีมากลายมือสวยงามภาพว่าทรงพลังท่านลุงของเจ้าก็มีฝีมือศิลปะการเขียนผู้กันแต่กลับสู้นายอำเภอไม่ได้ทั้งที่เขายังเด็กเพียงนี้เขาชื่นชมก่อนจะทอดถอนใจสมแล้วที่มาจากเมืองหลวงภูมิหลังไม่ธรรมดาซ่งลี่เสียนพยักหน้าคล้อยตามด้วยท่าทีพึงพอใจท่านพ่อต่อไปลูกอยากไปขอคำแนะนำจากนายอำเภอขอรับเขาเป็นเด็กเรียนเก่งอยู่แล้วอย่าว่าแต่ตระกูลซ่งทั้งอำเภอซานอวินก็ไม่มีชายหนุ่มคนไหนมีพรสวรรค์เท่าเขาถึงแม้ท่านลุงจะบอกว่ายังสอบไม่ผ่านบัณฑิตระดับท้องถิ่นให้เขาอ่านหนังสืออีก 2-3 ปีแต่เขาไม่คิดเช่นนั้นเขาคิดว่าตัวเองเรียนเก่งบทความก็เขียนได้ดีท่านลุงแก่แล้วความคิดอนุรักษนิยมเกินไปในงานเลี้ยงภาพตัวอักษรของนายอำเภอทำให้เขาเปิดหูเปิดตาจริงๆเขาเลื่อมใสศรัทธาคนมีความรู้มากที่สุดหากลูกได้รับคำแนะนำจากนายอำเภอเจ้าต้องสอบผ่านระดับท้องถิ่นแน่นอนนายท่านตระกูลซ่งหวังว่าบุตรชายจะเข้าตานายอำเภอโชคดีที่บุตรชายของเขาฉลาดสอบผ่านบัณฑิตซิ่วไฉตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นผู้นำในหมู่คนรุ่นใหม่เขามั่นใจว่าตราบใดที่นายอำเภอไม่ตาบอดต้องมองเห็นบุตรชายของเขาแน่นอนสองพ่อลูกคุยกันอยู่นานสองนานตั้งใจว่าตระกูลซ่งจะต้องสนับสนุนนายอำเภอเดินตามรอยเท้าของนายอำเภออย่างใกล้ชิดส่วนตระกูลเหยียนกับตระกูลหมาไม่เหมือนอีกสองตระกูลพวกเขายอมรับว่านายอำเภอคนใหม่ไม่ธรรมดาแต่มารับตำแหน่งสถานที่ห่างไกลเช่นนี้อีกฝ่ายจะทำอะไรพวกเขาได้อย่างมากก็แค่ต่างคนต่างอยู่อยากให้พวกเขาเลียแข้งเลียขาย่อมเป็นไปไม่ได้จบตอนที่351ตอนที่352จือข้ารู้ว่าเจ้ารังเกียจข้าเหวินจิวเซียวก็กำลังเอ่ยถึงสี่ตระกูลกับอวีจือเช่นกันอวีจือถามเขาว่าเป็นอย่างไรหมายความว่านายท่านของทั้งสี่ตระกูลเป็นอย่างไรเหวินจิวเซียวเอ่ยยังต้องดูอีกหน่อยการเวลาพิสูจน์คนเพิ่งเจอกันแค่ครั้งเดียวจะมองอะไรออกคนเราล้วนแต่มีความคิดของตัวเองเขาไม่หวังให้พวกเขายอมจำนนทันทีแค่ไม่ต่อต้านเขาก็พอภายนอกพวกเขาไม่กล้าทำอะไรส่วนเล่ห์เหลี่ยมเล็กๆน้อยๆเขาไม่สนใจอยู่แล้วบอกว่าหัวหน้าหน่วยตรวจการของตระกูลจังก็มาด้วยไม่ใช่หรือจริงสิมีบัณฑิตซิ่วชัยอีกคนใช่หรือไม่พวกเขาสองคนเป็นอย่างไรหรืออวีจืออยากรู้อยากเห็นเหวินจือเซียวครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่าบัณฑิตซิ่วชัยอ่อนยาวไปหน่อยส่วนคนตระกูลจังมีความทะเยอทะยานต้องดูไปก่อนเป็นประโยชน์ต่อเขาก็จะใช้งานแต่หากสั่งสอนไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถึงแม้อำเภอซานอวินจะมีราษฎรน้อยแต่เลือกคนสักคนก็พอจะเลือกได้เฮ้อปวดหัวเหวินจิวเซียวนอนบนเตียงนุ่มทำท่าทางปวดหัวอวีจือมองเขาปวดหัวเป็นไปไม่ได้คนอื่นดื่มเหล้าแต่เขาดื่มอะไรเหอะๆนอกจากเหล้าสองไรแรกหลังจากนั้นก็ถูกชิงเฟิงเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าหมดแล้วเรียกสาวใช้เข้ามานวดให้ท่านดีหรือไม่อวีจือไม่เปิดโปงเขาทำท่าทางจะเรียกสาวใช้เหวินจิวเซียวจับมือนางไม่ต้องการสาวใช้ให้จือนวดให้ข้าอวีจือแกล้งเมาอย่างนั้นหรือบุรุษผู้นี้วินาทีก่อนยังพูดจาเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เลยมีสติจะตายแต่ตอนนี้เมาแล้วงั้นหรือถ้าจะเสแสร้งก็ต้องเสแสร้งให้สมจริงหน่อยเจ้าทำเช่นนี้หลอกผีหรือไงทุยเธอไม่ใช่ผีนะอวีจือจ้องมองเหวินจิวเซียวส่วนเหวินจิวเซียวล่ะเดินทางมาตั้ง2เดือนมาถึงอำเภอซานอวินก็ยุ่งกับการส่งมอบงานทำความคุ้นเคยกับงานในศาลาว่าการทำให้เหวินจิวเซียวไม่ได้เอาใจภรรยานานแล้วตอนนี้อาศัยฤทธิ์แอลกอฮอล์เอ่ยประโยคนั้นออกมาถือว่าเป็นขีดสุดของเขาแล้วภายใต้สายตาที่เร่าร้อนของอวีจือเหวินจิวเซียวหูแดงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการห้ามตัวเองไม่ให้หันหน้าหนีคิดอะไรข้ายังอยากให้ท่านนวดให้ข้าอวีจือเหลือบมองเขาได้สิเป็นเกียรติของสามีแล้วเหวินจิวเซียวถอนหายใจด้วยความโล่งงอกลุกขึ้นไปด้านหลังของอวีจือเป็นเช่นไรแรงพอดีหรือไม่อวีจือพิงเตียงนุ่มเพลิดเพลินกับบริการของหนุ่มหล่ออดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากฝีมือไม่เลวประเดี๋ยวให้รางวัลท่านสองตำลึงเงินแค่สองตำลึงเงินหรือน้อยไปหรือไม่เหวินจิวเซียวก้มลงเอ่ยข้างหูอวีจือน้อยหรือไม่น้อยนะคุณชายที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินอย่างท่านอยู่ที่อำเภอซานอวินครอบครัวทั่วไปมีเงินปีละสองตำลึงเงินก็มีชีวิตที่สุขสบายแล้วคิดว่าน้อยใช่หรือไม่เช่นนั้นก็หนึ่งตำลึงเงินแล้วกันลมหายใจที่อบอุ่นจั๊กจี้จนอวีจือหันหน้าหนีอย่านะสองตำลึงเงินเถิดข้าน้อยยังมีภรรยาและลูกที่ต้องเลี้ยงถือว่าท่านรู้ความสายตาของอวีจือมีรอยยิ้มเหวินจิวเซียวนวดสบายจริงๆอวีจือรู้สึกผ่อนคลายยังไม่ถึงครึ่งถ้วยชาเหวินจิวเซียวก็ก่อเรื่องอีกแล้วอวีจือปัดมือที่ถลายมาด้านล่างของเขาออกมือวางที่ไหนตั้งใจทำงานหน่อย
ขอโทษขอรับไม่ทันระวังฮูหยินให้โอกาสข้าน้อยอีกครั้งเถิดขอรับต่อหน้าอวีจื้อเหวินจิวเซียวไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่นวดแล้วอารมณะดีๆถูกท่านทำลายหมดแล้วอวีจื้อปัดมือเหวินจิวเซียวออกเอาล่ะข้าจะนอนแล้วท่านออกไปเถิดเหวินจิวเซียวเงียบเขาจะออกไปอย่างรู้ความหรือใบหน้าของเขาร้อนเผาตัดสินใจเลือกความคิดที่สองอย่างแน่วแน่ยกขาลุกขึ้นแล้วเดินไปอยู่ด้านหน้าเขานั่งข้างอวีจื้อกอดเอวของนางฮูหยินให้โอกาสข้าน้อยชดใช้ความผิดเถิดขอรับอวีจื้อดิ้นแต่กลับดิ้นไม่หลุดหากข้าบอกว่าไม่ให้ท่านจะปล่อยมือหรือไม่ไม่ปล่อยล้อเล่นอะไรไกลกว่าจะได้กอดจื้อจื้อพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกคืนนี้เขาไม่มีทางยอมปล่อยมืออวีจื้อกัดฟันดึกแล้วท่านไม่ไปนอนข้างหน้าหรอกหรือสองสามวันที่ผ่านมาเหวินจิวเซียวนอนอยู่ในศาลาว่าการข้างหน้าตลอดไม่ไปเราเป็นสามีภรรยากันควรนอนด้วยกันเตียงเล็กเกินไปรอทำเตียงเสร็จก่อนได้หรือไม่อากาศร้อนขนาดนี้เจ้าตัวน้อยไม่เป็นไรเขาตัวเล็กไม่กินที่แต่เหวินจิวเซียวตัวใหญ่ขนาดนี้เธอไม่อยากเบียดเสียดกับเขายกเตียงสองเตียงติดกันก็ได้นั่นคือที่ของลูกชายท่านลูกชายท่านใกล้จะทำการบ้านเสร็จแล้วท่านจะแย่งที่ลูกชายหรืออวีจื้อผลักเขาแต่เหวินจิวเซียวราวกับหมากฝรั่งตัวติดเธอตลอดเหวินจิวเซียวไม่พอใจข้าไม่ได้แย่งเขาเขาต่างหากที่แย่งข้าเขามีห้องของตัวเองไม่ใช่หรือให้เขาไปนอนเองโตขนาดนี้แล้วยังนอนกับมารดาอีกเจ้าตัวน้อยขัดขวางความรักของจื้อจื้อกับเขาเจ้าตัวน้อยที่เกิดมารังแกบิดาโดยเฉพาะอวีจื้อหายใจเข้าท่านไม่กลัวเขาร้องให้หรือจื้อจื้อข้ารู้ว่าเจ้ารังเกียจข้าเจ้าไม่อยากใช้ชีวิตกับข้าตั้งแต่แรกเหวินจิวเซียวบ่นข้าเปล่าท่านใส่ร้ายข้าอวีจื้อโต้กลับด้วยสัญชาตญาณเหวินจิวเซียวเงยหน้ามองนางประท้วงว่าเจ้ารังเกียจข้าตอนที่อยู่ในตรอกดอกท้อเจ้าเรียกข้าว่าคุณชายสามทุกวันยิ้มราวกับดอกไม้ออดอ้อนจนข้าอยากจะอยู่กับเจ้าทุกวันแต่เจ้ากลับหนีข้าไปทิ้งข้าไว้คนเดียวเจ้าท่านอวีจื้อปิดปากเขาทั้งกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและหน้าแดงกินปูนร้อนท้องท่านก็ตามหาข้าเจอแล้วไม่ใช่หรือแล้วข้ายังคลอดลูกชายให้ท่านไม่เสียเปรียบนั่นก็เปลี่ยนแปลงความจริงที่เจ้าทิ้งข้าไปไม่ได้เหวินจิวเซียวเถียงชัดถ้อยชัดคำอวีจื้อพูดไม่ออกเล่นลูกไม้ท่านนะท่านลูกผู้ชายยังขุดเรื่องเก่ามาว่าข้ายังอยากใช้ชีวิตกับข้าอยู่หรือไม่อยากอวีจื้อเบิกตาใส่เขาอยากก็หุบปากห้ามเอ่ยถึงเรื่องในอดีตท่านเป็นบุรุษคิดเล็กคิดน้อยกับสตรีอย่างข้าได้อย่างไรไม่รู้จักให้อภัยพูดจบอวีจื้อก็รู้สึกว่าตัวเองช่างมีเหตุผลจึงเอ่ยเสียงดังขึ้นสายตาของเหวินจิวเซียวมีรอยยิ้มจืดๆที่แยกเขี้ยวยิงฟันเช่นนี้มีชีวิตชีวาจริงๆได้ข้าเชื่อฟังฮูหยินเหวินจิวเซียวตอบตกลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจืดๆข้าอยากถามเจ้าตอนนี้เจ้าชอบข้าหรือไม่ตามที่เจ้าต้องการเราจะไม่เอ่ยถึงเรื่องในอดีตแต่เอ่ยถึงเรื่องปัจจุบันอวีจื้อสีหน้าแข็งทื่อดึงตัวเองตกลงไปได้อย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับการบีบบังคับของเหวินจิวเซียวเธอก็กัดฟันตอบว่าใช่เหวินจิวเซียวอารมณ์ดีทันทีจือจือคืนนี้ข้านอนที่นี่ได้หรือไม่ได้เธอกล้ามีคำตอบอื่นเหรอดีมากจือจือเราสองคนจะใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเหวินจิวเซียวกอดอวีจือไว้ในอ้อมแขนของตัวเองท่าทางเบิกบานใจอวีจือใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเธอไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาอย่างมีความสุขตั้งแต่เมื่อไหร่กันเดี๋ยวก่อนเธอต้องทำความเข้าใจใหม่หัวข้อสบายสบายของคืนนี้เธอถูกเหวินจิวเซียวดึงเข้าไปได้อย่างไรจบตอนที่352เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่353ความเสียใจของอวีจือถึงแม้จะลากเตียงนุ่มมาวางติดกันเหวินจิวเซียวก็สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่แต่อวีจือที่ปกติดูมีชีวิตชีวาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อเป็นเรื่องบนเตียงเธอมักจะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากเช้าวันรุ่งขึ้นเหวินจิวเซียวไปฝึกทหารอย่างสดชื่นอ้อตอนออกไปเขายังหิ้วเจ้าตัวน้อยออกไปด้วยส่วนอวีจือเมื่อเหวินจิวเซียวออกไปแล้วเธอก็นอนหลับไม่รู้ว่าตัวเองนอนจนถึงยามไหนคุณชายสามล่ะได้ยินประโยคคำถามนี้เจ้าตัวน้อยไม่พอใจคุณชายสามคุณชายสามท่านแม่ท่านเอาแต่เรียกคุณชายสามท่านลืมลูกชายคนดีของท่านแล้วหรืออวีจือตกใจทำไมชายหนุ่มอบอุ่นของเธอถึงโมโหขนาดนี้เธอทำอะไรทำให้เขาไม่พอใจขนาดนี้ประเด็นคือเวลานี้เขาไม่ควรเรียนหนังสืออยู่หรอกหรือกลัวตัวเองเข้าใจผิดเธอหันมองดวงอาทิตย์มองนาฬิกาทรายยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนจริงๆ
ถ้าทำตัวดีอาจารย์ให้ข้ากลับมาก่อนเวลาที่จริงเขาบอกอาจารย์ว่าท่านแม่ของเขาไม่ค่อยสบายเขาอยากกลับมาหาท่านแม่เร็วๆท่านแม่ท่านไม่ชอบข้าแล้วใช่หรือไม่เจ้าตัวน้อยทำไมถึงเอ่ยเช่นนี้สองวันก่อนเจ้ายังบอกว่าเราสองแม่ลูกใจตรงกันอยู่เลยไม่ใช่หรืออวีจือมองเจ้าตัวน้อยที่มีสีหน้าสงสัยเจ้าตัวน้อยใจเมื่อคืนท่านไม่อยู่กับข้าท่านนอนกับสามีท่านสามีท่านไม่ให้ข้าเข้าห้องด้วยซ้ำท่านพ่อบอกว่าท่านแม่หลับแล้วห้ามเขาไว้นอกประตูแล้วยังไม่อนุญาตให้เขาตะโกนเรียกบอกว่าท่านยังไม่ตื่นตอนฝึกฝนยามเช้ายังรังแกเขาบอกว่าเขาขาสั้นบอกให้เขาวิ่งตั้งสองรอบแล้วยังสอนเขาว่าเด็กผู้ชายโตแล้วไม่ควรตัวติดมารดาตอนที่ตนอายุขนาดนี้ก็ย้ายออกไปอยู่เรือนของตัวเองแล้วเหินนิสัยไม่ดีเขาเป็นลูกชายคนดีของท่านแม่สนิทสนมกับท่านแม่จนทำให้อีกฝ่ายอิจฉาใช่หรือไม่ท่านพ่ออยากไล่เขาออกไปเพื่อบรรลุเป้าหมายครอบครองท่านแม่ไว้คนเดียวเหอเขาไม่หลงกลหรอกพูดถึงความรักเขาเป็นลูกรักของท่านแม่ตั้งแต่เกิดผ่านมาตั้งหลายปีแล้วส่วนท่านพ่อมีอะไรก็แค่โตกว่าเขาไม่ใช่หรืออวีจือมองเจ้าตัวน้อยที่สีหน้าไม่พอใจอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเจ้าตัวน้อยคุณชายสามเป็นใครสามีของแม่เป็นใครคำพูดนี้เจ้ากล้าพูดต่อหน้าเขาหรือไม่พูดเป็นตุเป็นตะทำไมลูกชายคนดีของเธอถึงตลกขนาดนี้ท่านแม่ท่านก็รังแกข้าเจ้าตัวน้อยกระทืบเท้าอย่างไม่พอใจเอาล่ะแม่ผิดเองอวีจือหัวเราะพลางเกลี้ยกล่อมเขาท่านพ่อเจ้าเป็นใครเอาใจใส่แม่ไม่เท่าลูกชายคนดีอย่างเจ้าลูกชายคนดีของแม่ต้องเลี้ยงแม่ในยามแก่เฒ่าซื้อบ้านให้แม่หาเงินเยอะๆท่านพ่อของเจ้าจะสู้เจ้าได้เช่นไรเขาเอาแต่ใช้เงินของแม่เจ้าตัวน้อยอาฆาตแค้นต่อศัตรูล้างผลาญใช่ท่านพ่อของเจ้าล้างผลาญอวีจือตลกจะตายอยู่แล้วท่านแม่กับเขาปรับปรามท่านพ่อด้วยกันเจ้าตัวน้อยไม่น้อยใจเหมือนก่อนหน้านี้แล้วท่านแม่คืนนี้ข้าอยู่กับท่านไม่ต้องการท่านพ่อขอรับสบตากับสายตารอคอยของเจ้าตัวน้อยอวีจือก็พูดไม่ออกสามีกับลูกชายแย่งความโปรดปรานคนกลางอย่างเธอลำบากใจจริงๆคนหนึ่งก็สามีอีกคนหนึ่งก็ลูกลำเอียงไม่ได้เจ้าตัวน้อยเรื่องนี้พวกเจ้าสองพ่อลูกต้องปรึกษากันเองอวีจือรู้สึกว่าตัวเองราวกับหญิงเลวท่านแม่เจ้าตัวน้อยเบะปากอีกครั้งเขาเป็นผู้ใหญ่ข้ายังเด็กข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอวีจือมองเจ้าตัวน้อยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเจ้าตัวน้อยแม่เข้าข้างเจ้าแต่ท่านพ่อของเจ้าแม่ก็ช่วยไม่ได้แม่พาเจ้าออกไปเดินเล่นดีหรือไม่อวีจืออยากชดเชยให้เจ้าตัวน้อยขอรับเจ้าตัวน้อยเสียงดังทำรถด้วยเขาเสนอความต้องการได้อวีจือตอบตกลงอย่างรวดเร็วคุณชายน้อยเชิญเลือกรถเจ้ากะรถของเจ้าตัวน้อยถอดออกได้อวีจือจึงถอดแล้วนำมาด้วยเมื่อวานมีเวลาจึงประกอบให้เขาเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวน้อยเลือกซ้ายเลือกขวาสุดท้ายเลือกรถเป็ดน้อยเชิญคุณชายน้อยขึ้นรถเจ้ากะอวีจือยื่นมือออกไปเจ้าตัวน้อยมองตามก่อนจะขึ้นไปบนรถอย่างมีความสุขเขานั่งอยู่บนรถอวีจือลากอยู่ข้างหน้าข้างหลังมีเหลียนอู้กับซานจูเดินตามซ้ายขวาพวกเขา4คนออกไปข้างนอกด้วยกันมีฝูงเป็ดลงสะพานหน้าประตูรีบมานับเร็ว2 4 6 7 8เจ้าตัวน้อยตบมือโห่ร้องกระดิกเท้าอย่างมีความสุขตั้งแต่มาถึงเมืองหลวงอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่เวลาของเขากับท่านแม่ก็น้อยลงท่านแม่ไม่ค่อยลากเขาไปเดินเล่นบนถนนเช่นนี้ล้วนแต่นั่งอยู่ในรถม้าน่าเบื่อมากสองแม่ลูกปรากฏตัวบนถนนดึงดูดความสนใจนับไม่ถ้วนไม่ต้องพูดถึงเด็กแม้แต่ผู้ใหญ่ล้วนแต่ตกใจถึงแม่อวีจือกับคนอื่นๆจะสวมเสื้อผ้าธรรมดาแต่คนหนึ่งหน้าตางดงามอีกคนหนึ่งน่ารักราวกับเทพเจ้าน้อยด้านหลังยังมีสาวใช้อีก2คนแค่ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนทั่วไปเด็กน้อยไม่เพียงแต่มองรถของเจ้าตัวน้อยแล้วยังมองมือของเขามือของเขาถือของกินมือสาวใช้2คนที่อยู่ข้างหลังก็เต็มไปด้วยของกินต่างๆนานาสามารถซื้อของกินให้ลูกได้มากมายเพียงนี้คนทั่วไปทำไม่ได้อวีจือซื้อของพลางทอดถอนหายใจว่าราคาสินค้าของอำเภอซานอวินถูกเกินไปเงิน1อี8สามารถซื้อซาลาเปาเนื้อ2ลูกเธอซื้อของกินตั้งเยอะแยะใช้เงินไปแค่10กว่าอี8ท่านแม่ข้าขอแบ่งของอร่อยเหล่านี้ให้พวกเขาได้หรือไม่ขอรับเจ้าตัวน้อยที่กำลังงับซาลาเปาเนื้อจู่ๆก็เอ่ยปากอวีจือมองตามทิศทางที่เขาชี้ไม่รู้ว่ามีกลุ่มเด็กตามหลังพวกเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่กล้าเข้ามาใกล้แต่เดินตามไกลๆจ้องมองซาลาเปาในมือของเจ้าตัวน้อยแล้วกลืนน้ำลายอวีจือมองดูเท้าที่เปลือยเปล่าผมที่ยุ่งเหยิงและใบหน้าเล็กๆที่สกปรกของพวกเขาได้จิตใจดีควรค่าแก่การให้กำลังใจ
จ้าตัวน้อยลงไปจากรถอยากแบ่งของกินทั้งหมดบนรถให้พวกเขาของกินเล่นเหล่านั้นเขาก็แค่อยากชิมไม่อร่อยเหมือนที่ท่านแม่ทำเขาไม่ได้ชอบแบ่งให้พวกเขาหมดเลยก็ไม่เป็นไรเขาเห็นว่ามือของตัวเองเล็กเกินไปถือไม่ไหวจึงมองไปที่ท่านแม่ด้วยสายตาขอความช่วยเหลือท่านแม่อวีจือเอ่ยว่าเจ้าเรียกพวกเขาเข้ามาสิทันใดนั้นเจ้าตัวน้อยสายตาพลันเป็นประกายวางของกินกลับไปที่รถในมือถือซาลาเปา2ลูกเข้ามาสิข้าเลี้ยงพวกเจ้าโบกมือให้เด็กที่อยู่ข้างหลังไม่มีเด็กคนไหนกล้าเดินเข้ามาทั้งที่ในสายตามีความปรารถนาแต่กลับไม่กล้าพวกเขาไม่เคยเรียนหนังสือไม่มีความรู้แต่พวกเขารู้ว่าเด็กคนนั้นไม่เหมือนพวกเขาเสื้อผ้าที่เขาสวมสะอาดและสวยงามขนาดนั้นไม่มีรอยตัดเย็บไปหน้าขาวๆขนาดนั้นดวงตาสวยขนาดนั้นทำให้พวกเขารู้สึกสับสนและอยากหลบหนีไปเข้ามาสิเจ้าตัวน้อยโบกมืออีกครั้งซาลาเปาเนื้อยั่วยวนเหลือเกินมีเด็กทนไม่ไหวเดินน้ำลายไหลเข้ามาเจ้าตัวน้อยยัดซาลาเปาเนื้อใส่มือเด็กคนแรกที่เดินเข้ามาเด็กคนนั้นตกใจไม่อยากเชื่อว่านี่เป็นความจริงนี่ให้ข้าจริงหรือใช่ให้เจ้ากินข้าพูดคำไหนคำนั้นเรื่องแบ่งของอร่อยให้คนอื่นตอนอยู่ที่เมืองอันเจ้าตัวน้อยก็เคยทำถึงแม้จะอยู่ที่เมืองหลวงเขาก็มักจะนำของกินเล่นไปแบ่งให้สหายที่สำนักศึกษาคนที่เหลือเห็นว่าเขาแบ่งของกินให้จริงๆต่างพากันหลั่งไหลเข้ามาเจ้าตัวน้อยชำนาญมากอย่าเบียดกันเข้าแถวเข้ามาทีละคนพวกเขาไม่เข้าใจว่าเข้าแถวคืออะไรแต่เข้าใจคำว่าเข้ามาทีละคนกลัววุ่นวายทำให้คุณชายน้อยไม่พอใจไม่แบ่งของกินให้พวกเขาทุกคนจึงอยู่ในความสงบไม่กล้ายื่นมือออกไปสุ่มสี่สุ่มห้าเจ้าตัวน้อยรู้สึกประสบความสำเร็จมากแบ่งของกินให้พวกเขาทีละคนแม้แต่ของกินที่ซานจูและเหลียนอู้ถืออยู่ในมือก็แบ่งให้พวกเขาด้วยอวีจือมองดูพวกเขายัดของกินเข้าปากอย่างรีบร้อนท่าทางตะกละตะกรามเธอไม่รู้สึกเสียใจที่นี่ยากจนเกินไปเมืองอันก็อยู่เขตชายแดนเหมือนกันแต่ดีกว่าอำเภอซานอวินมากอวีจือยังสังเกตเห็นว่ามีเด็ก 2-3 คนที่โตแล้วกัดแค่คำเดียวและเก็บส่วนที่เหลือไว้อวีจือถามพวกเขาว่าทำไมไม่กินพวกเขาตอบอย่างอับอายนำกลับไปให้น้องสาวขอรับอายุแค่นี้แต่กลับรู้ความเช่นนี้หากได้เรียนหนังสือมีการศึกษาที่ดีต้องเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาได้แน่นอนแต่ที่อำเภอซานอวินอวีจือรู้สึกสะเทือนใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของอำเภอซานอวินเธอรู้สึกเสียใจมากกว่าเดิมเด็กๆ เห็นเจ้าตัวน้อยยิ้มแย้มไม่รังเกียจพวกเขาแล้วยังแบ่งของกินให้พวกเขาจึงกล้าหาญมากขึ้นจบตอนที่353ตอนที่354วางแผนระยะยาวพวกเขาถามเจ้าตัวน้อยว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนทำไมไม่เคยเห็นเขามาก่อนเจ้าตัวน้อยไม่เข้าใจภาษาถิ่นแต่ก็ไม่เป็นปัญหาต่อความภาคภูมิใจของเขาดูสิเขาเป็นคนน่ารักมีแต่คนชอบเขาจึงบอกว่านอกจากท่านพ่อของเขาเขาก็เป็นเจ้าตัวน้อยที่เท่ที่สุดส่วนพวกเขาพูดอะไรหน้าหรือห้าห้าสหายใหม่เจอกันก็ต้องรายงานตัวก่อนเรื่องเช่นนี้เขาคุ้นเคยดีแล้วยังมีท่านแม่ช่วยแปลให้เขาอยู่ข้างๆอวีจือมีพรสวรรค์ด้านภาษาเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วันบวกกับการคาดเดาเธอเข้าใจภาษาถิ่นของอำเภอซานอวินแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการออกไปทำงานต่างจังหวัดของเธอเมื่อชาติก่อนๆทำให้เธอได้สัมผัสกับภาษาถิ่นของสถานที่ต่างๆมากมายท่านแม่ของข้าแซ่อวีข้าแซ่เดียวกับท่านแม่ข้าชื่ออวีซีโจชื่อเล่นโจโจบ้านของข้าอยู่ที่ถนนเส้นนั้นด้านหลังศาลาว่าการข้าเพิ่งย้ายมากับท่านแม่ปกติข้าต้องเรียนหนังสือกับท่านอาจารย์1เดือนหยุด4วันยินดีต้อนรับทุกคนมาเล่นกับข้าท่านพ่อรังแกเขาเจ้าตัวน้อยใจแคบไม่เพียงแต่ไม่เอ่ยถึงบิดาแล้วยังตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าต่อไปจะใช้แซ่หวีการเข้าไปเรียนหนังสือในสำนักศึกษาเป็นเรื่องห่างไกลเกินไปสำหรับเด็กๆเหล่านี้ตระกูลร่ำรวยเท่านั้นที่มีปัญญาเรียนหนังสือคุณชายน้อยที่แบ่งของกินให้พวกเขาตรงหน้าเพิ่งจะอายุแค่นี้ก็ได้เรียนหนังสือแล้วที่บ้านต้องมีเงินมากอย่างแน่นอนพวกเขาทั้งตกใจและอิจฉาข้ารู้จักเจ้าเป็นลูกชายของนายอำเภอคนใหม่จู่ๆก็มีภาษากลางที่มีสำเนียงแปลกๆผสมผสานอยู่ในภาษาถิ่นทำให้เขาดูโดดเด่นเจ้าตัวน้อยมองตามเสียงข้าก็รู้จักเจ้าชื่อเอโกจือใช่หรือไม่เจ้าเคยนำทางให้ข้าเจ้าตัวน้อยความจำดีมากที่แท้คนที่พูดก็คือหลานชายของทหารชราที่เฝ้าประตูเมืองในวันที่เขามาถึงอำเภอชานอวินอีกฝ่ายเป็นคนพาพวกเขามาศาลาว่าการอำเภอเจ้าจำเข้าได้ด้วยหรือเอโกจือปลื้มใจแน่นอนท่านอาจารย์ยังชมว่าข้าความจำดีเจ้าตัวน้อยเงยหน้าขึ้นอีก2วันเจ้าก็จะได้หยุดแล้วอย่าลืมมาเล่นกับข้านะเอโกจือตื่นเต้นจนหน้าแดงพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้า
เด็กคนอื่นๆอิจฉามากที่แท้คุณชายน้อยคนนี้เป็นลูกชายของนายอำเภอไม่แปลกที่หน้าตาดีเช่นนี้แล้วยังได้เรียนหนังสือคุณชายน้อยใจดีเพียงนี้เช่นนั้นนายอำเภอคนใหม่ต้องเป็นขุนนางที่ดีแน่นอนใช่ขุนนางที่ดีพวกเขาจะรีบกลับบ้านไปบอกบิดามารดาที่บ้านเจ้าตัวน้อยโบกมือบอกลาเด็กๆเหล่านี้แล้วนั่งในรถเดินเล่นต่อแม้แต่อวีจือก็ไม่รู้ว่าภาพก่อนหน้านี้มีคนอื่นเห็นเข้าแล้วมีชายร่างใหญ่สองคนนั่งอยู่ริมหน้าต่างของร้านอาหารริมถนนดวงตาที่หรี่ลงมีความดูร้ายพวกเขามองเจ้าตัวน้อยแบ่งของกินให้เด็กเหล่านั้นตั้งแต่ต้นจนจบสายตาของพวกเขาประเดี๋ยวมองไปที่อวีจือประเดี๋ยวมองไปที่เจ้าตัวน้อยประเดี๋ยวมองไปที่ซานจูกับเหลียนอู้มองราวกับมองสินค้าจิตใจดีจริงๆคนหนึ่งหัวเราะเยาะก็แค่ความเมตตาของผู้หญิงปกติคนดีเช่นนี้ไม่ค่อยมีจุดจบที่ดีสักเท่าใดนักพวกเขาสองคนมองหน้ากันต่างก็เห็นความคิดของกันและกันในสายตาของอีกฝ่ายแม่ลูกคู่นี้บวกกับสาวใช้สองคนนั้นล้วนแต่หน้าตาดีหากได้สินค้าชิ้นนี้คงสามารถชดเชยงานของพวกเขาได้เป็นปีส่วนที่มาของสองแม่ลูกคู่นี้คือนำไปส่งสถานที่แห่งนั้นเรียกฟ้าฟ้าไม่ตอบเรียกดินดินไม่ขานใครก็ไม่มีทางตามหาเจอพวกเขาถือเงินหนีออกไปไกลแล้วไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกเขาจ่ายโยกุ้ยพาคนลาดตระเวนบนถนนเห็นอวีจือกับเจ้าตัวน้อยแบ่งของกินให้เด็กๆจากระยะไกลเขามองเสื้อผ้าบนตัวไม่ได้เดินเข้าไปแต่เมื่อเด็กๆ เหล่านั้นแยกย้ายกันไปเขาจึงเดินเข้ามาคารวะหูหยินน้อยคุณชายน้อยทั้งที่หูหยินในอำเภอใจดีและเป็นมิตรมากบางครั้งยังทำอาหารให้พวกเขาด้วยตัวเองแต่ใจโยกุ้ยกลับก้มหน้าก้มตาไม่กล้ามองหน้านางราวกับกลัวว่าตัวเองจะทำให้ตาของหูหยินในอำเภอเปรอะเปื้อนเหลียงจือที่อยู่ข้างหลังเขาก้มหน้าก้มตาเหมือนกันไม่กล้าเคลื่อนไหวอวีจือเอ่ยเสียงดังฟังชัดลาดตระเวนอยู่หรือลำบากพวกเจ้าแล้วพวกเขาสองคนปลื้มใจไม่ลำบากไม่ลำบากล้วนแต่เป็นหน้าที่ของข้าน้อยขอรับพวกเขาเอ่ยจากใจจริงลาดตระเวนจะลำบากอะไรก็แค่เดินไปดูไปแล้วยังได้เงินเดือนเยอะเพียงนั้นงานสบายสบายมากเหลียงจือยิ้มอย่างมีความสุขเขารู้สึกว่าบนโลกใบนี้ไม่มีงานที่ดีไปกว่างานลาดตระเวนและไม่มีขุนนางคนไหนดีไปกว่านายอำเภอคนใหม่อวีจือยิ้มพวกเจ้าไปทำงานเถิดข้าจะพาลูกไปเดินเล่นดูดินฟ้าอากาศและวิถีชีวิตคนในอำเภอซานวินของเราหูหยินน้อยท่านกับคุณชายน้อยเดินเล่นบนถนนสายนี้ก็พอขอรับข้างหน้ามีทางแยกที่นั่นค่อนข้างมีผู้คนหลากหลายประเดี๋ยวจะล่วงเกินท่านกับคุณชายน้อยหากท่านสนใจจริงๆคราวหน้าพาคนมาเยอะกว่านี้ก็ได้ขอรับหรือให้ข้าน้อยคุ้มกันท่านไปก็ได้ขอรับจ่ายโยกุ้ยมองไปที่ซานจูกับเหลียนอู้แล้วเอ่ยเตือนทั้งยังบอกนางว่าร้านไหนบนถนนสายนี้ของดีราคาถูกอวีจือปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมขอบคุณหัวหน้าใจที่เตือนไม่รบกวนเจ้าดีกว่าประเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับแล้วพวกเจ้ากำลังทำงานรีบไปทำเถิดหูหยินน้อยคุณชายน้อยระวังตัวด้วยขอรับใจโยกุ้ยคารวะอวีจือแล้งเดินออกไปจนกระทั่งพวกเขาเดินออกไปไกลเหลียงจือจึงยืนตัวตรงตะโกนเสียงดังหัวหน้านั่นคือหูหยินในอำเภอของเราหรือใจดีจังเลยอ่อนโยนและเพียบพร้อมเหมาะสมกับในอำเภอของเราจริงๆเขาไม่กล้ามองหน้าวีจือแต่แค่ฟังจากน้ำเสียงก็รู้ว่าต้องเป็นสาวงามแน่นอนจิตใจดีขนาดนี้มีมารยาทกับทหารลาดตระเวนอย่างพวกเขาไม่รังเกียจที่พวกเขายากจนอาหยาสมแล้วที่เป็นหูหยินในเมืองหลวงช่างไม่เหมือนคนทั่วไปต้องรู้ว่าหูหยินจากครอบครัวใหญ่ในอำเภอซานอวินไม่เคยมองหน้าพวกเขาเลยจ่ายโยกุ้ยพยักหน้าได้ยินประโยคหลังของเขาอดไม่ได้ที่จะตบเขาพูดอะไรเหลวไหลครอบครัวของคุณนางไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรเอ่ยต่อไปเจอหูหยินน้อยต้องเคารพนางนิ่งอยู่ทำไมไปลาดตระเวนแอบเดินตามหลังอวีจืออยู่ไกลๆอย่างไร้ร่องรอยจ่ายโยกุ้ยไม่วางใจพวกเขาต้องลาดตระเวนอยู่แล้วลาดตระเวนที่ไหนก็เหมือนกันชายร่างใหญ่สองคนในร้านอาหารสีหน้าเปลี่ยนไปเนื่องจากอยู่ไม่ไกลและเหลียงจือยังเอ่ยเสียงดังขนาดนั้นพวกเขาได้ยินบทสนทนาของใจโยกุ้ยกับเหลียงจืออย่างชัดเจนพวกเขารู้จักใจโยกุ้ยตอนแรกยังงงงวยอย่างน้อยใจโยกุ้ยก็เป็นหัวหน้าทหารลาดตระเวนทำไมต้องคันว่าสตรีผู้นี้ที่แท้ก็เป็นหูหยินกับบุตรชายของนายอำเภอคนใหม่นายอำเภอคนใหม่พวกเขามองหน้ากันสายตามีความครุ่นคิดหากเป็นครอบครัวพ่อค้าทั่วไปพวกเขาลักพาตัวไปไม่เป็นไรแต่ครอบครัวของขุนนางแล้วยังเป็นขุนนางในท้องถิ่นหากเป็นนายอำเภอที่ต่ำต้อยพวกเขาคงไม่สนใจอย่างหลันห้วนผิงก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้แต่ไม่ว่าจะต่ำต้อยแค่ไหนก็เป็นคนของราชสำนักค่อนข้างยุ่งยากสอดแนมข่าวก่อนดีกว่าวางแผนระยะยาวจึงจะดีจบตอนที่354ตอนที่355แต่งตัวธรรมดาไปเยี่ยมชมสภาพบ้านเมืองอวีจือรู้ว่าใจโยกุ้ยเดินตามอยู่ข้างหลังเธอยิ้มให้แต่ไม่ได้เอ่ยอะไร
เมื่อกลับไปกินข้าวเที่ยงของกินเล่นแค่ชิมก็พอแล้วหากกินข้าวในร้านอาหารข้างนอกอวีจือกลัวเจ้าตัวน้อยผิดดินฟ้าอากาศเด็กน้อยกระเพาะลำไส้อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่สองแม่ลูกกินข้าวเที่ยงด้วยกันเหวินจิวเซียวไม่อยู่ที่ศาลาว่าการบอกว่าไปตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรอวีจือเบะปากแต่งตัวธรรมดาแอบไปเยี่ยมชมสภาพบ้านเมืองหรือคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้เช่นกันแต่สิ่งที่อวีจือไม่รู้คือเหวินจือเซียวขี่ลาออกไปข้างนอกขี่ม้าสะดุดตาเกินไปจึงเปลี่ยนเป็นลาตัวสูงใหญ่ขนาดนั้นขายาวขนาดนั้นขี่อยู่หลังลาตัวน้อยช่างน้อยใจแทนขาของเขาจริงๆความสง่างามของเขาดูไม่เข้ากับลาเลยแม้แต่น้อยผิดปกติเกินไปแต่เหวินจือเซียวกลับคิดว่าไม่เลวนอกจากเหนื่อยขาก็ไม่มีปัญหาอะไรชิงเฟิงเป็นสุนัขรับใช้อันดับหนึ่งของเขาถึงแม้เหวินจิวเซียวจะบอกว่าตดหอมเขาก็สามารถทำสีหน้าจริงใจและตะโกนเรียกคุณชายสามหอมหอมหอมตอนนี้เห็นเจ้านายตัวเองขี่ลาช่างองอาจห้าวหาญช่างสง่างามจริงๆจั่วเจิ้งหยางเป็นแฟนตัวยงของเหวินจิวเซียวแน่นอนว่าใต้เท้าเอ่ยเช่นไรก็คือเช่นนั้นใต้เท้าขี่ลาเป็นเรื่องถูกต้องดูสิใต้เท้าที่นั่งอยู่บนหลังลาท่าทางหน้าเกรงขามและโออามีความเป็นสุภาพบุรุษยิ่งนักส่วนต้าหู้ที่ติดตามมานำทางกำลังจมอยู่กับความดีใจเย่เย่ชีวิตนี้ข้าได้ขี่ลาในสายตามีแต่ลาของเขามองไม่เห็นอย่างอื่นข้ามภูเขาลูกหนึ่งไปต้าหู้ชี้ไปข้างหน้าแล้วเอ่ยว่าใต้เท้าที่นั่นคือเมืองหินท่านระวังด้วยเส้นทางไม่ค่อยดีขอรับอำเภอซานอวินยากจนเกินไปแม้แต่ทุ่งนาก็ไม่อุดมสมบูรณ์นักโทษที่ถูกขับไล่มาอำเภอซานอวินไม่มีที่พักอาศัยจึงส่งไปที่เมืองหินที่แห่งนี้ต้าฮู้ก็ไม่เคยมาแต่เคยได้ยินหัวหน้าเอ่ยถึงรู้ตำแหน่งคร่าวๆรู้ว่าคนที่อยู่ในเมืองหินมีชีวิตที่ยากลำบากแต่ไม่รู้รายละเอียดนายอำเภอบอกว่าอยากมาดูเขาจึงได้พามาถนนบนภูเขาเดินทางลำบากทิ้งลาไว้เชิงเขาต้าหู้คุ้นเคยกับถนนบนภูเขาเหวินจิวเซียวฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กฝีเท้าคล่องแคล่วไม่ได้รู้สึกลำบากแต่ชิงเฟิงและจั่วจิ้งหยางช่างหน้าสังเวชพวกเขาไม่เคยเดินถนนเช่นนี้นี่เรียกว่าถนนอย่างนั้นหรือมีแต่ก้อนหินใหญ่ก้อนหินเล็กเศษก้อนหินเต็มไปหมดไม่มีที่เดินเลยอากาศร้อนทำให้พวกเขาหอบราวกับสุนัขหากไม่ใช่เพราะเหวินจิวเซียวกับต้าหู้ช่วยลากพวกเขามาคงได้ทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังนานแล้วในเมืองหินทุกคนทำงานภายใต้ดวงอาทิตย์ที่ร้อนแผดเผาสวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งราวกับเศษผ้าเคลื่อนไหวราวกับเครื่องจักรดวงตาที่เฉื่อยชาแล้วยังมีแส้ที่บ่อยพวกเขาเป็นครั้งคราวเร็วหน่อยแส้งตายหรือไม่อยากทำหรือตาเท่าเจ้าไม่อยากกินข้าวใช่หรือไม่ขอร้องผู้ดูแลเห็นใจด้วยเขาไม่ได้เสแสร้งสามีของข้าป่วยตั้งแต่2วันก่อนแล้วไม่มีแรงแล้วจริงๆท่านมีเมตตาให้เขาพักครึ่งวันเถิดภรรยาของบุรุษที่ถูกบอยขอร้องอย่างขมขื่นใบหน้าที่เหน็ดเหนื่อยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจพักครึ่งวันหรือเพ้อเจ้ออะไรคิดว่าพวกเจ้ายังเป็นขุนนางที่สูงส่งเช่นนั้นหรือเหอะมาที่นี่ก็ต้องทำงานให้ข้าลุกขึ้นลุกขึ้นมาทำงานน้ำเสียงที่โหดเหี้ยมและชั่วร้ายแสบแก้วหูมากคนรอบข้างไม่เพียงแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาแม้แต่สีหน้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงราวกับชินชาเห็นเป็นเรื่องปกติเหวินจิวเซียวออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเมื่อเขาเห็นใบหน้าของบุรุษที่หลับตาอยู่ในอ้อมแขนของสตรีผู้นั้นเขาก็ขมวดคิ้วแน่นขึ้นเดินเข้าไปจับแขนผู้ดูแลคนนั้นเจ้าเป็นใครผู้ดูแลถูกจับแขนก็โมโหมากหันไปเห็นหน้าเหวินจิวเซียวกลืนคำด่ากลับลงไปเหวินจิวเซียวไม่สนใจเขาเดินตรงไปที่บุรุษบนพื้นใต้เท้าสวีสตรีผู้นั้นเงยหน้าขึ้นเห็นบุรุษหนุ่มท่าทางสง่างามคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถามท่านรู้จักสามีของข้าท่านคือผู้ยินสวีเหวินจิวเซียวพยักหน้าให้นางข้าแซ่เหวินเป็นคนในเมืองหลวงเคยเจอใต้เท้าสวีเมื่อปีก่อนสตรีถอนหายใจด้วยความโล่งอกคนในเมืองหลวงไม่แปลกที่จะรู้จักสามีของนางนางกำลังจะเอ่ยต่อก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ในอ้อมแขนขยับตัวจึงรีบก้มหน้าดูท่านพี่ตื่นแล้วหรือเห็นสามีของนางลืมตาขึ้นท่านคือใต้เท้าเหวินสวีเต้าชงพยายามแยกแยะจำชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าได้เขาตกใจมากท่านอยู่ที่นี่ได้เช่นไรข้าออกมารับตำแหน่งนอกเมืองหลวงรับตำแหน่งในอำเภอแห่งอำเภอซานอวินเหวินจิวเซียวเอ่ยอย่างนิ่งสงบท่านสวีเต้าชงรู้สึกซับซ้อนคนอื่นไม่รู้เส้นสนากลในแต่สวีเต้าชงเป็นขุนนางในเมืองหลวงรับตำแหน่งในกรมธรรมการแล้วยังเคยดำรงตำแหน่งรองผู้คุมสอบฤดูใบไม้ผลิย่อมรู้ดีว่าฝ่าบาทให้ความสำคัญกับเหวินจิวเซียวมากแค่ไหนคนหนุ่มมีความสามารถอย่างเขาถึงแม้จะออกมารับตำแหน่งนอกเมืองหลวงก็ไม่มีทางมาอัมพซานอวินเขาทำให้ฝ่าบาทไม่พอใจจึงถูกขับไล่ออกมาเช่นนั้นหรือจากนั้นก็หัวเราะเยาะตัวเองเขากลายเป็นนักโทษแล้วอย่าว่าแต่จะปกป้องใครเลยเพราะตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดยังมีอารมณ์เป็นห่วงคนอื่น
บทลงโทษหรือรางวัลล้วนแต่เป็นพระกรุณาของฝ่าบาทอัมพซานอวินไม่เลวมีผลไม้มากมายหวนจิวเซียวไม่ได้เอ่ยอะไรมากเห็นท่าทางอ่อนแอของเขาจึงเอ่ยว่าใต้เท้าสวีป่วยใช่หรือไม่ทำไมถึงให้ท่านมาอยู่ที่นี่ช่างเถิดหูหยินสวีที่บ้านมีใครอีกกลับไปกับข้าเถิดงานในเมืองหินหนักเพียงนี้ในเมื่อเขาเห็นเขาไม่มีทางปล่อยให้คนตายที่นี่เหวินจิวเซียวรู้อยู่แก่ใจว่าสวีเต้าชงไม่ได้มีความผิดอะไรเขาแค่ถูกคนอื่นทำให้เดือดร้อนไม่ได้ตอนนี้ข้าเป็นนักโทษจะทำให้ใต้เท้าเหวินเดือดร้อนไม่ได้สวีเต้าชงรีบโบกมือได้ยินคำพูดของสวีเต้าชงสายตาของหูหยินสวีก็มืดมนลงเดือดร้อนอะไรกันตอนนี้ข้าเป็นนายอำเภอของอำเภอซานอวินในเมื่อส่งท่านมาที่นี่ถึงแม้จะเป็นนักโทษแต่ก็เป็นราษฎรของข้าไปเถิดข้าส่งท่านไปหาหมอเมื่อหายดีแล้วข้าจะหางานอื่นให้ท่านทำเขาอยากบอกว่าหลันห้วนผิงขี้ขลาดจริงๆคนมีความสามารถอย่างสวีเต้าชงยังส่งมาที่เมืองหินหากเก็บเขาไว้เป็นเสมียนที่ศาลาว่าการก็จะช่วยงานได้ตั้งมากเช่นนั้นคงต้องรบกวนใต้เท้าเวิร์นแล้วสวีเต้าชงละอายใจหากมีแค่เขาคนเดียวอย่างมากก็แค่สละชีวิตนี้แต่เขาเห็นผมหงอกบนหัวของภรรยาตัวเองนึกถึงบุตรชายที่ผอมเหลือแต่กระดูกเขาปฏิเสธไม่ได้จริงๆขอบคุณใต้เท้าเหวินเจ้ากะสวีฮูหยินซาบซึ้งใจทั้งที่ดีใจมากแต่นางกลับน้ำตาไหลนี่เมื่อผู้ดูแลได้ยินว่าเหวินจิวเซียวคือนายอำเภอคนใหม่สีหน้าพลันเปลี่ยนไปตอนนี้เห็นเขากำลังจะพาครอบครัวของสวีเต้าชงออกไปจึงเดินเข้าไปห้ามด้วยสัญชาตญาณต้าหู้ผลักเขาออกไปทำอะไรเจ้ากล้าลบหลู่ใต้เท้าหรือชักดาบตรงเอวออกมาหักเขากล้าทำอะไรบุ่มบ่ามเขาก็จะฟันอีกฝ่ายผู้ดูแลตกใจจนคุกเข่าลงกับพื้นมิกล้าใต้เท้าโปรดตรวจสอบบ่าวมิกล้าขอรับเขาจะกล้าลบหลู่นายอำเภอได้เช่นไรสวีเต้าชงเป็นนักโทษที่ถูกส่งตัวมาที่นี่หากใต้เท้าพาเขาออกไปบ่าวจะอธิบายหัวหน้าเช่นไรขอรับจั่วเจิ้งหยางหัวเราะหยันหัวหน้าของเจ้าเป็นใครมีอำนาจมากกว่าใต้เท้าเหวินเช่นนั้นหรือในฐานะนายอำเภอแห่งอำเภอนี้ใต้เท้าเหวินไม่มีสิทธิ์ยกย้ายคน 2-3 คนเช่นนั้นหรือบ่าวมิกล้าผู้ดูแลขกหัวลงบนพื้นสีหน้าซีเซียวข้าคิดว่าเจ้ากล้าหาญมากต่างหากเมืองหินแห่งนี้ทุกคนกินไม่อิ่มไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ในฐานะผู้ดูแลโอ้อวดใช้กำลังเจ้าหน้าเกรงขามมากกว่าข้าเสียอีกราชสำนักส่งพวกเขามาที่นี่เพื่อให้พวกเขามาชดใช้ความผิดไม่ได้ส่งพวกเขามาตายทหารคุมตัวเขารอคำสั่งจากข้าจบตอนที่355ตอนที่356สามีละอายใจสวีหยวนปินรีบไปกับข้าอาหยาทำอะไรอยู่คนในเมืองหลวงที่ท่านพ่อเจ้ารู้จักนายอำเภอคนใหม่ของเราจะพาครอบครัวเจ้าออกไปแล้วยังบอกว่าจะหาหมอมารักษาท่านพ่อเจ้าดีจริงๆครอบครัวเจ้ารอดแล้วต่อไปอย่าลืมสหายอย่างข้านะในบรรดาคนที่มุงดูมีบุรุษคนหนึ่งที่สนิทสนมกับบุตรชายคนโตของสวีเต้าชงไม่ทำงานแล้วรีบวิ่งมาบอกข่าวดีกับเขาทันทีสวีหยวนปินตกใจคนในเมืองหลวงหรือรู้จักท่านพ่อข้าหรือแล้วยังจะหาหมอมารักษาท่านพ่อข้าด้วยหรือหูของเขาไม่ได้ฟังผิดใช่หรือไม่ถูกขับไล่มาอยู่ในเมืองหิน3ปีความยากลำบากที่สุดที่เขาเคยเจอตั้งแต่เด็กจนโตก็คือการสอบขุนนางระดับเคิร์ตวี 2-3 วันที่อยู่ในห้องสอบทำเขาเกือบตายแต่เมื่อเทียบกับความยากลำบากในเมืองหินนั่นกลับสู้ไม่ได้เลยไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงด้วยซ้ำเขายังจินตนาการไม่ออกว่าบนโลกมนุษย์มีความยากลำบากขนาดนี้ชีวิตเช่นนี้ทำให้เขาสิ้นหวังหากไม่ใช่เพื่อท่านพ่อท่านแม่เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้ใช่ในอำเภอคนใหม่รู้จักท่านพ่อเจ้าฟังจากน้ำเสียงแล้วดูเหมือนจะชื่นชมท่านพ่อเจ้ามากสหายหยวนปินออกไปแล้วอย่าลืมพวกเรานะอิจฉาเขาอิจฉามากพี่ใหญ่น้องชายน้องสาวตะโกนพร้อมกันแต่สีหน้าพวกเขากลับทำให้สวีหยวนปินรู้สึกเสียใจเขามีความหวังแต่ไม่อยากจะเชื่อน้องสาวเขาปีนี้อายุ16ปีโตเป็นสาวแล้วหน้าตางดงามปกติเวลาทำงานเขาไม่กล้าปล่อยนางอยู่ในกระท่อมคนเดียวกลัวคนอื่นเห็นจึงพานางมาด้วยตอนที่ถูกเนรเทศน้องสาวอายุ13ปีและมั่นหมายแล้วแต่ต่อมาตระกูลนั้นกลับมาถอนมั่นแล้วยังมีน้องชายคนเล็กตอนที่ครอบครัวเกิดเรื่องเขาอายุเพียง9ขวบเดิมทีถูกท่านแม่ตามใจจนอ่อนแอแต่พอถูกในประเทศท่านพ่อท่านแม่ใช้เงินที่เก็บไว้จนหมดเกลี้ยงรักษาน้องชายไว้ได้3ปีในเมืองหินน้องชายที่อ่อนแอของเขากลับไม่เคยร้องไห้ไม่ยอมไม่ทำงานผอมจนเหลือแต่กระดูกสวีหยวนปินมองดูน้องตัวเองก็ไม่กล้าตายหากเขาตายท่านพ่อท่านแม่จะเป็นเช่นไรน้องสาวกับน้องชายของเขาจะเป็นไรเช่นพี่ใหญ่จริงหรือขอรับสวีหยวนจื้อสายตามีสีสัน
ไปหาท่านพ่อกับท่านแม่กันสวีหยวนปินตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเห็นสหายพาน้องตัวเองออกไปเจิ้งเอ้อเลยรีบตามไปกลับไปที่กระท่อมเถิดท่านแม่ของเจ้าต้องกลับไปเก็บของไม่ต้องบอกว่าตระกูลสวีดีใจแค่ไหนเดิมทีเหวินจิวเซียวเพียงเรียกผู้ดูแลทั้งหมดมาสอบสวนก่อนจากนั้นก็ขอสมุดรายชื่อมาดูเดินเล่นบนภูเขามองซ้ายมองขวามีแต่ความผิดพลาดคนที่อยู่ในเหมืองหินตอนนี้ไม่ตรงกับจำนวนคนในรายชื่อแม้แต่ชื่อก็ไม่ตรงแล้วคนหลักคนที่หายไปอยู่ที่ไหนส่วนผู้ดูแลผู้นั้นถามอะไรก็กลับไม่รู้ใครเป็นคนดูแลเหมืองหินขนส่งหินไปที่ไหนขนส่งไปต่างถิ่นบ่อยแค่ไหนไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ไม่รู้แค่ไม่พูดต่างหากถึงแม้พวกเขาจะทำท่าทางจริงใจและหวาดกลัวแต่ในใจกลับไม่เห็นนายอำเภอคนนี้อยู่ในสายตาไม่ยอมพูดหรือเช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดเหมืองหินมีคนมากมายขนาดนี้ก้อนหินไม่ใช่ของเล่นเล็กๆจะขนส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวได้อย่างไรต้องมีคนรู้แน่นอนชิงเฟิงเจ้ากลับไปยกย้ายทหาร30คนเหวินจิวเซียวไม่สนใจว่าใครเป็นคนดูแลเหมืองหินตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเขาจะรับช่วงต่อดูแลเหมืองหินรับช่วงต่อด้วยตัวเองใครไม่พอใจก็เดินออกมาถือโอกาสให้ชิงเฟิงพาตระกูลสวีไปด้วยสวีเต้าชงป่วยมา3วันแล้วรอไม่ได้แล้วสวีเต้าชงเห็นท่าทางของเหวินจิวเซียวรู้ว่าเขาจะปฏิรูปเหมืองหินบอกให้บุตรชายคนโตของตัวเองอยู่ช่วยเหลือใต้เท้าเหวินอย่างน้อยบุตรชายข้าก็อยู่ที่นี่มา3ปีรู้สถานการณ์บางอย่างให้เขาอยู่ช่วยท่านท่านจะได้มีคนช่วยตรวจสอบมีงานที่ต้องจดบันทึกก็ให้เขาทำได้เรียนหนังสือมา10กว่าปีพอจะเขียนตัวอักษรได้อ่อนน้อมถ่อมตนเกินไปหากเหวินจิวเซียวจำไม่ผิดบุตรชายคนโตของสวีเต้าชงสอบผ่านบัณฑิตระดับท้องถิ่นแล้วยังอยู่อันดับต้นๆเหวินจิวเซียวครุ่นคิดก่อนจะตอบตกลงตอนนี้ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วเหวินจิวเซียวมองอาหารในมือทุกคนเป็นสิ่งที่คล้ายขนมอบสีดำก็ไม่ดำเขียวก็ไม่เขียวบอกว่าทำจากข้าวสารเหวินจิวเซียวกัดดูไม่มีข้าวสารยังไม่พอแล้วยังมีกลิ่นเชื้อรากลืนไม่ลงนอกจากขนมอบหนึ่งชิ้นทุกคนยังมีปลาเค็มขนาดเท่าฝ่ามือเด็กนี่คืออาหารกลางวันของพวกเขาแล้วปลาเค็มนี่ใช่ว่าจะมีทุกวันเมืองหินใช้แรงงานหนักเพียงนี้แต่อาหารการกินกลับย่ำแย่กินน้อยขนาดนี้จะมีแรงทำงานได้เช่นไรไม่แปลกที่คนในเมืองหินต่างผอมจนเห็นกระดูกเดิมทีเหวินจิวเซียวอยากปรับปรุงเล็กน้อยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วปฏิรูปดีกว่าเมืองหินต้องเป็นไปตามความปรารถนาของเขาอำเภอซานอวินไม่มีถนนดีๆสักสายกำแพงเมืองก็ทรุดโทรมมีที่ให้ใช้ก้อนหินมากมายจะปล่อยให้คนบางคนเอาเปรียบไม่ได้แล้วเหวินจิวเซียวให้ทุกคนหยุดงานช่วงบ่ายไปพักผ่อนให้ต้าฮู้พาสวีหยวนปินเขียนสมุดเล่มใหม่ต้าฮู้ทำหน้าที่ซักถามสวีหยวนปินทำหน้าที่จดบันทึกครอบครัวเดียวกันเขียนไว้ด้วยกันเป็นคนที่ไหนเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศหรือไม่โทษฐานอะไรทำอาชีพอะไรที่บ้านเกิดมีฝีมืออะไรหรือไม่จดบันทึกให้หมดจั่วเจิ้งหยางไปสอบสวนผู้ดูแลที่ไม่ซื่อสัตย์เหล่านั้นเขาอยู่กับเหวินจิวเซียวมานานได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จักเขาใช้เครื่องมือทรมานสอบสวนนักโทษอย่างชำนาญส่วนเหวินจิวเซียวมีหน้าที่พูดคุยกับทุกคนทำความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆในเหมืองหินเพื่อใช้ตรวจสอบคำให้การที่สอบสวนได้ระหว่างการพูดคุยถือโอกาสสังเกตว่าใครมีความสามารถอะไรต่อไปยังต้องแต่งตั้งผู้ดูแลใหม่ตอนแรกเห็นในอำเภอใกล้ชิดเช่นนี้แล้วยังเป็นชายหนุ่มที่สายตาเย็นชาและท่าทางสง่างามเช่นนี้ทุกคนกระสับกระส่ายไม่มีใครกล้าเอ่ยปากแต่เหวินจิวเซียวก็ไม่รีบร้อนเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาข้ามาจากตระกูลโหเติบโตในเมืองหลวงมารับตำแหน่งที่อำเภอซานอวินไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงไม่ได้ทำเพื่อเงินแค่อยากเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจุบันของอำเภอซานอวินทำอะไรเพื่อราษฎรข้าเพิ่งมาถึงไม่เข้าใจสถานการณ์ในเมืองหินตราบใดที่พวกเจ้ายอมเอ่ยปากข้าก็จะตั้งกฎเกณฑ์ใหม่เขามองทุกคนแล้วเอ่ยต่อไปว่าอย่างเช่นเลือกผู้ดูแลคนใหม่อย่างเช่นผู้ดูแลห้ามบ่อยคนตามอำเภอใจอย่างเช่น1วันห้ามทำงานเกิน4ชั่วยามพักเที่ยง1ชั่วยามครึ่งเดือนหยุด1วันหรืออย่างเช่นยกระดับเรื่องอาหารการกินเหวินจิวเซียวคนนี้ไม่ชอบความเย่นเย้อมากที่สุดอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรเขามักจะเอ่ยอย่างชัดเจนด้วยคำว่าอย่างเช่นของเหวินจิวเซียวทุกคนพลันหัวใจเต้นแรงหากเป็นดังที่นายอำเภอเอ่ยจริงๆได้พูดต้องพูดเล่าทุกอย่างที่พวกเขารู้ให้นายอำเภอฟังเมื่อมีคนนำที่เหลือก็ง่ายขึ้นสุดท้ายทุกคนต่างก็แย่งกันเอ่ยเช่นนี้การทำงานจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่ช่วงบ่ายเขาก็เข้าใจสถานการณ์ในเหมืองหินพอสมควรแล้วหลังจากเลือกผู้ดูแลใหม่ตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ส่วนเรื่องอาหารการกินที่สัญญาไว้พรุ่งนี้จะให้คนนำวัตถุดิบมาให้ผู้ดูแลคนเก่าเหวินจิวเซียวไม่ได้คุมตัวไปได้คำให้การแล้วก็ปล่อยพวกเขาไม่ให้เป็นผู้ดูแลแต่ให้ทำงานปฏิรูป
เหวินจิวเซียมองดูคำให้การที่มีชื่อของสี่ตระกูลใหญ่ในท้องถิ่นไม่แปลกใจเลยแม้แต่น้อยเมืองหินเล็กๆแห่งนี้ทั้งสี่ตระกูลล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องคิดว่าตัวเองมีอำนาจเอาเปรียบนายอำเภอเช่นนั้นหรือเหวินจิวเซียรู้สึกเสียดายแทนหลันห้วนผิงหากเขามีคนหนุนหลังเขาคงไม่ถูกมัดไว้ที่อำเภอซานอหวินตั้ง20ปีโดยที่แม้แต่อำนาจของนายอำเภอก็ไม่มีเหวินจิวเซียประเมินแค่เมืองหินแห่งเดียวเขาต้องใช้เงินตั้งมากมายอาหยาจือจือสามีละอายใจต้องใช้เงินเจ้าอีกแล้วจบตอนที่356ตอนที่357ไปปราบโจรเถิดตอนออกมาจั่วเจิ้งหยางสังเกตเห็นใต้เท้ามองไปที่เหล่าทหารเขาครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยถามเบาๆใต้เท้าท่านเหวินจิวเซียพยักหน้าเบาๆตอบรับอืมเตรียมพร้อมย่อมไม่มีอุบัติเหตุเพิ่งจะปฏิรูปเมืองหินเหวินจิวเซียวไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเขาให้ทหารอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันสี่ตระกูลนั้นตอนนี้คงต้องดูว่าพวกเขากล้าหาญหรือไม่และกล้ามากเพียงใดรวมถึงผู้ดูแลสองสามคนนั้นเขาจงใจทิ้งไว้ไม่เช่นนั้นใครจะไปรายงานข่าวใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ต่อไปยังมีศึกหนักที่ต้องต่อสู้เขาต้องกลับไปจัดทัพให้ดีเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยกลับมาเมื่อฟ้ากำลังจะมืดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินอาหารจากนั้นก็เข้าไปในห้องกับอวี่จืออิงเถานั่งเย็บปักถักร้อยที่ระเบียงอย่างรู้งานสือหลิวและคนอื่นต่างทำงานของตัวเองไม่มีใครเดินเข้าไปในห้องข้างหน้าในบรรดาพวกนางเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยเตี๋ยอายุน้อยที่สุดแต่ทุกคนรู้ดีว่าเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยไม่เหมือนพวกนางเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยที่เข้ามาทีหลังแต่กลับแซงหน้าพวกนางพวกนางก็เคยอิจฉาแต่ต้องยอมจำนนเฮิ่งเสี่ยวเตียวเตียงแข่งกว่าพวกนางมีศิลปะการต่อสู้ถือดาบปกป้องหูหยินน้อยได้กล้าออกไปข้างนอกคนเดียวสามารถสอดแนมข่าวที่พวกนางสอดแนมไม่ได้ก็ได้เรื่องความเฉลียวฉลาดนางแข็งแกร่งกว่าพวกนางเล็กน้อยแค่เล็กน้อยนะเธอล้วนแต่เป็นคนของหูหยินน้อยเหมือนกันหูหยินน้อยมีสาวใช้ไร้ความสามารถเช่นนั้นหรือไม่มีดังนั้นถึงแม้พวกนางจะยอมรับว่าเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยแข็งแกร่งกว่าพวกนางแต่กลับไม่ยอมรับว่านางแข็งแกร่งกว่าพวกนางมากอย่างน้อยงานเย็บปักถักร้อยของพวกนางก็แข็งแกร่งกว่านางพวกนางทำเสื้อผ้าเย็บปักถักร้อยเป็นแต่เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยแม้แต่เข็มยังถือไม่เป็นแล้วยังมีงานในห้องครัวพวกนางทำอาหารเป็นส่วนเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยล่ะเฮ่อนางกินเป็นอย่างเดียวดังนั้นพวกนางสมดุลกันถึงแม้เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยจะทำตัวลึกลับซับซ้อนแต่พวกนางก็เข้ากันได้ดีหูหยินน้อยครั้งนี้เวลาจำกัดบ่าวไม่กล้าเดินออกไปไกลไปสำรวจรังโจรแค่3แห่งอาศัยอยู่ที่นี่ที่นี่และที่นี่เฮ่อเสี่ยวเตี่ยวใช้นิ้วจุ่มน้ำชาวาดบนโต๊ะที่นี่ห่างไกลไปสักหน่อยเลยไปถึงอีกอเมืองหนึ่งและ2แห่งนี้เหมาะสมที่สุดจำนวนคนไม่มากประมาณ100กว่าคนทำงาน1คืนพอดีกับดักและเส้นทางข้างในบ่าวสำรวจมาหมดแล้วใกล้ปีใหม่ข้างในค่อนข้างละหลวมหูหยินน้อยท่านคิดว่านางมองอวี่จือด้วยสายตาที่กระตือรือร้นอ้อที่แท้สองสามวันที่เฮ่อเสี่ยวเตี่ยวไม่อยู่นางออกไปขุดรังโจรถูกสตรีสองคนนี้เล็งเป้ารังโจรสวยแล้วจัดการข้าวป้อนเข้าปากขนาดนี้แล้วจะไม่กินได้อย่างไรมีเฮ่อเสี่ยวเตี่ยอยู่เธอแทบไม่เสียแรงอวี่จือมองเฮ่อเสี่ยวเตี่ยด้วยสายตาอ่อนโยนยังไม่ได้เจอท่านอาจารย์ของเจ้าใช่หรือไม่กลับไปพักผ่อนก่อนเถิดจะออกเดินทางแล้วข้าจะให้คนไปเรียกเจ้าเฮ่อเสี่ยวเตี่ยพยักหน้ากำลังจะเดินออกไปข้างนอกอวี่จือเรียกนางไว้ห้องครัวเพิ่งซื้อของมาเจ้าไปหยิบชอบอะไรก็หยิบเงินพอใช้หรือไม่ข้ามีเจ้าหยิบไปเถิดอวี่จือเอากล่องเงินออกมาเงินจำนวน 20-30 ตำลึงเงินยัดให้นางทั้งหมดสำหรับลูกน้องโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถอวี่ใจกว้างเสมอท่านอาจารย์ของเจ้ารักเจ้าราวกับบุตรสาวของตัวเองเจ้าต้องกตัญญูต่อนางอาหารการกินเสื้อผ้าของเล่นของใช้นางชอบอะไรเจ้าก็ซื้อให้นางเถิดเดิมทีเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยอยากปฏิเสธแต่เมื่อได้ยินคำพูดนี้นางจึงรับเงินไว้ท่านอาจารย์ชอบดื่มชานางจะไปซื้อใบชาดีๆมาให้ท่านอาจารย์อาจารย์ของเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยไม่ได้อาศัยอยู่กับพวกนางระหว่างทางเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยบอกแล้วว่าอาจารย์ของนางจะอยู่คนเดียวอวี่จือจึงเช่าบ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลให้นางไม่มีเรื่องอะไรก็ให้เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยไปอยู่กับอาจารย์มีงานค่อยกลับมาวิ่งไปวิ่งมาเธอมีคนรับใช้มากมายอยู่แล้วอวี่จือไม่จำเป็นต้องให้เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยทำงานเหล่านี้เมื่อคิดว่าเดี๋ยวจะมีรายได้อวี่จือก็อารมณ์ดีมากเหวินจือเซียวกลับมายามดึกยังไม่ได้กินข้าวท่าทางหิวโหยโชคดีที่ชิงเฟิงฉลาดคาดการสถานการณ์นี้ไว้แล้วบอกให้ห้องครัวเตรียมอาหารไว้รอทันทีที่เขากลับมาก็ยกอาหารร้อนๆมาให้เขาเหวินจือเซียวร้อนใจกินอิ่มอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เริ่มเปิดสมุดบัญชีของศาลาว่าการไม่มีเงินแม้แต่อีแปดเดียวคลังเก็บของว่างเปล่าจนหนูยังไม่อยู่เห
หวินจิวเซียวถอนหายใจดูเหมือนว่าจะต้องแบมือของเงินอวีจือจริงๆเฮ้อไม่กล้าเอ่ยปากต้องเป็นเขาที่ให้เงินภรรยาสิจะขอคืนกลับมาได้อย่างไรกันเมื่อหวินจิวเซียวเอ่ยติดๆขัดๆบอกว่าเขาขาดแคลนเงินอยากขอเงินจากนางสายตาของอวีจือก็เป็นประกายตอบตกลงอย่างรวดเร็วได้ไม่ถามเขาด้วยซ้ำว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเมื่อหวินจิวเซียวทอดถอนหายใจอวีจือก็เอ่ยปากคุณชายสามขอยืมกำลังคนหน่อยมีค่าตอบแทนให้เหวินจิวเซียวที่รู้จักนิสัยของนางมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเอ่ยมาเถิดดังนั้นคนหนึ่งขาดแคลนเงินอีกคนหนึ่งขาดแคลนกำลังคนจึงหารือร่วมกันอย่างรวดเร็วปรับโจรรีบปรับโจรก่อนขึ้นปีใหม่อย่างนี้จะได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขจ๋ายโยกุ้ยได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติการปรับโจรครั้งนี้ออกเดินทางกลางดึกพกอาหารแห้งและน้ำวิ่งตะบึงไปตลอดทางรีบหาลำธารระหว่างหุบเขาซ่อนตัวก่อนรุ่งสางหลังจากออกมาได้ครึ่งทางจ่ายโยกุ้ยเพิ่งรู้ว่ามาปรับโจรเขารู้สึกตกใจขึ้นมาและกว่าเขาจะรู้ตัวอีกครั้งฟ้าที่สว่างก็มืดลงแล้วว่าผู้บัญชาการกองทัพของพวกเขาไม่หัวหน้าองครักษ์ที่เขาเคารพเลื่อมใสแต่กลับเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆที่ผอมบางคนอื่นไม่เพียงแต่ไม่เอ่ยอะไรแล้วยังเรียกนางว่าพี่เสี่ยวเตี๋ยจ่ายโยกุ้ยงองวยมากแต่เมื่อเห็นเด็กสาวผอมบางคนนั้นฟันหัวโจรจ๋ายโยกุ้ยขออภัยเขาผิดไปแล้วเขามีตาหามีแววไม่มีความรู้คนที่ผอมบางคือเขาเองต่างหากเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่โห่ร้องพุ่งไปข้างหน้าราวกับหมาป่าเขาดูอ่อนแอเกินไปตัวสั่นไปหมดก่อนหน้านี้เขายังกังวลว่านายอำเภอจะสู้ตระกูลที่มีอำนาจในท้องถิ่นไม่ได้แต่ตอนนี้เขากระต่ายตื่นตูมเกินไปแล้วท่านนายอำเภอใต้เท้าเหวินชีวิตนี้ข้าน้อยจะติดตามท่านมีเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยสำรวจทางล่วงหน้าทำงานได้อย่างคล่องแคล่วฉับไวตายเสียเถิดโจรที่เคยฆ่าราษฎรที่บริสุทธิ์ต้องฆ่าทิ้งให้หมดเฉลยที่เหลือก็นำกลับไปพร้อมกับข้าวของต่างๆใต้เท้าบอกว่าขาดแคลนกำลังคนโจรเหล่านี้ไม่ใช่คนชั่วทั้งหมดหากนำกลับไปขัดเกลาเสร็จแล้วยังสามารถใช้งานได้จากนั้นก็กลับมารวมตัวกับกองทัพของนายอำเภอในระหว่างทางถือโอกาสเดินทางกลับยามกลางคืนกลับมาถึงศาลาว่าการตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเฉลยถูกจับเข้าห้องขังข้าวของต่างๆก็เก็บเข้าคลังพวกเขาแอบปราบกลุ่มโจรสองกลุ่มเงียบๆโดยไม่มีใครรู้จ๋ายโยกุ้ยกลับมาถึงบ้านราวกับละเมอหากไม่ใช่กลิ่นเลือดบนตัวคอยเตือนเขาคงคิดว่า1วัน2คืนนี้ราวกับความฝันสวรรค์คิดไม่ถึงว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการปราบโจรเขาเก่งมากเลยนี่นาจบตอนที่357ตอนที่358ข้าไม่ได้สอนเขาหัวหน้าเมื่อวันท่านไปไหนมาหลังจากจ๋ายโยกุ้ยพักผ่อนแล้วก็ปรากฏตัวที่ศาลาว่าการคนที่สนิทสนมกับเขาจึงเข้ามาถามจ๋ายโยกุ้ยเบิกตาความลับถามอะไรสุ่ม4สุ่ม5เตือนพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือปิดปากให้สนิทนะเข้าใจหรือไม่แต่ละวันไม่รู้จักจำเขาหลักกลุ้มใจหลังจากผ่านเหตุการณ์1วัน2คืนที่ผ่านมาจ๋ายโยกุ้ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกเขาไม่ใช่เขาคนเดิมอีกต่อไปตอนนี้เขาเป็นจ๋ายโยกุ้ยคนใหม่จ๋ายโยกุ้ยที่เต็มไปด้วยพลังและความฮึกเหิมอ้อเกินจื่อและคนอื่นงงงวยอะไรพูดไม่เป็นแล้วหรือจ๋ายโยกุ้ยแสดงท่าทางรังเกียจพวกเขามองหน้ากันวันนี้หัวหน้าเป็นอะไรทำไมจะผิดพวกเขารู้แล้วขอรับหัวหน้าเราไม่ควรถามสุ่ม4สุ่ม5ห่วงฮั่นเซิงที่ฉลาดหลักแหลมรีบแสดงความคิดเห็นแล้วสะกิดคนอื่นจึงรีบเอ่ยตามใช่เราไม่ควรถามสุ่ม4สุ่ม5จ๋ายโยกุ้ยขมวดคิ้วพูดภาษากลางบอกให้พวกเจ้าฝึกภาษากลางไม่ใช่หรือนายอำเภอฟังภาษาถิ่นไม่เข้าใจหากไม่ฝึกนายอำเภอถามอะไรพวกเจ้าก็เปล่าประโยชน์ปกติดูฉลาดหลักแหลมทุกคนทำไมตอนนี้ถึงโง่เขลาเช่นนี้ขอรับฝึกภาษากลางพวกเขาตั้งสติตอบกลับด้วยภาษากลางใช่แล้วเราต้องคล้อยตามนายอำเภออย่าให้นายอำเภอคล้อยตามเราจ๋ายโยกุ้ยพยักหน้าลดเสียงลงเอ่ยอย่างมั่นใจรู้หรือไม่ว่าเมื่อวานข้าไปทำอะไรมาไม่รอให้พวกเขาถามจ๋ายโยกุ้ยก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปข้าเมื่อวานไปตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรกับนายอำเภอศาลาว่าการคนเยอะเพียงนี้ทำไมนายอำเภอถึงเรียกข้าไปด้วยก็เพราะว่าข้าตั้งใจทำงานพูดภาษากลางได้ปิดปากสนิทอย่าบอกว่าข้าไม่เตือนพวกเจ้าโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเจ้าตั้งใจทำงานกับเจ้าทำงานอย่างขอไปทีนายอำเภอรู้อยู่แก่ใจพวกเจ้าดูข้าสิเข้าใจหรือไม่เขาเอามือไขว้หลังยืนอกผายไหล่พึงเข้าใจแล้วขอรับพวกเขาตอบรับเสียงดังแต่ที่จริงไม่ค่อยเข้าใจนีดจ๋ายโยกุ้ยพยักหน้าเบาๆเอาล่ะไปทำงานเถิดอย่าทำให้ข้าขายหน้าทุกคนแยกย้ายกันไปจ๋ายโยกุ้ยจัดปกเสื้อตัวเองวันนี้เขาไม่ต้องไปลาดตระเวนเขาจะไปถามผู้ดูแลชิงเฟิงว่ามีอะไรให้เขาช่วยหรือไม่
ส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าไปตรวจเยี่ยมสภาพของราษฎรกับนายอำเภอเมื่อครู่ปราบโจรก็ถือว่าเป็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรไม่ใช่หรือไม่ผิด1วัน2คืนก็เก็บเกี่ยวได้มากมายมอบรางวัลส่วนหนึ่งให้ทหารที่ติดตามไปปราบโจรที่เหลือเก็บเข้าคลังเก็บของคลังเล็กเกินสร้างคลังใหญ่อีก1คลังเหวินจือเซียวดีใจมากในที่สุดก็ไม่ต้องปวดหัวกับค่าใช้จ่ายของเมืองหินแล้วครู่ก่อนเขายังกลุ้มใจกับเงิน10กว่าตำลึงเงินอยู่เลยครู่ต่อมาเขาก็รังเกียจที่คลังเก็บของเล็กเกินไปแล้วชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนเช่นนี้ใครจะรู้ว่าเมื่อใดจะเกิดอะไรขึ้นอาหวีจือก็ดีใจมากเช่นกันเอาล่ะได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขแล้วเธอใช้แขนแต่เหวินจิวเซียวยิ้มพลางถามว่าจะขึ้นปีใหม่แล้วในฐานะนายอำเภอแห่งอำเภอซานาวินที่เพิ่งมารับตำแหน่งท่านจะมอบของขวัญอะไรให้พวกเขาหืมเหวินจิวเซียวไม่เข้าใจความหมายของนางเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ต้องจัดสรรสวัสดิการแก่ราษฎรที่อยู่ภายใต้การปกครองไม่ใช่หรือแสดงท่าทีต่อพวกเขาบอกว่าท่านจะตั้งใจทำงานพาพวกเขาไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งให้ข้อคิดขายฝันอวีจือขยิบตาให้เหวินจิ่วเซียวเหวินจิ่วเซียวตกใจข้อคิดขายฝันหมายความว่าอะไรแต่เมื่ออวีจือขยิบตาให้เขากลับเข้าใจความหมายของนางอย่างน่าอัศจรรย์ฮูหยินเอ่ยมีเหตุผลแล้วฮูหยินคิดว่าควรมอบของขวัญอะไรให้พวกเขาดีเหวินจิ่วเซียวขอคำแนะนำอย่างถ่อมตัวยุ่งมาทั้งปีแล้วบนโต๊ะอาหารของราษฎรควรมีเนื้อบ้างแต่ในความเป็นจริงราษฎรมากกว่าครึ่งของอำเภอซานาวินขึ้นปีใหม่ยังไม่มีปัญญาซื้อเนื้ออำเภอซานาวินมีราษฎรแค่ 7-8,000 คนไม่ถึง 1,000 ครอบครัวด้วยซ้ำแบ่งเนื้อครึ่งจิน1ให้แต่ละครอบครัวคงไม่มากเกินไปเสบียงอาหารที่ขนกลับมาเมื่อวานมีข้าวสารเป็นส่วนใหญ่มอบข้าวสาร2จินให้แต่ละครอบครัวด้วยนึกถึงผ้าที่กองอยู่ในคลังเก็บของอวีจือจึงเอ่ยเสริมอีก1ประโยคครอบครัวที่มีคนแก่อายุมากกว่า50ปีมอบผ้าให้อีก1ผืนเดิมทีเธออยากเอ่ยว่าอายุมากกว่า60ปีแต่นึกขึ้นได้ว่าคนยุคโบราณอายุสั้นคนที่อายุเกิน60ปีมีไม่มากจึงเปลี่ยนเป็น50ปีจือช่างเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมของสามีจริงๆหวนจิวเซียวมองอวีจือด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยแววยินดีของขวัญมากมายเพียงนี้คงต้องใช้กำลังคนจำนวนมากไม่รู้ว่าจือยินดีที่จะแบ่งเบาภาระสามีหรือไม่เกินไปแล้วนะอวีจึกลอกตาใส่เขาเธอช่วยเขาออกความคิดขนาดนี้แล้วเขายังอยากลากเธอไปใช้แรงงานเธอไม่ได้อยากก้าวหน้าขนาดนั้นในเมืองก็แจกจ่ายที่หน้าประตูศาลาว่าการอำเภอท่านนั่งประจำการด้วยตัวเองถือสมุดสมโนครัวให้ผู้นำตรอกผู้นำตำบลผู้นำหมู่บ้านเป็นคนนำห้ามมีคนแอบอ้างหรือเอาเปรียบในตำบลและหมู่บ้านอื่นก็ให้คนของท่านกับทหารลาดตระเวนในท้องถิ่นไปแจกจ่ายไม่เพียงแต่ต้องให้แน่ใจว่าส่งของงอถึงมือทุกครอบครัวแล้วยังต้องเป่าประกาศการปกครองโดยยเมตธรรมของท่านยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไม่ใช่หรือหากทหารลาดตระเวนในท้องถิ่นไม่เพียงพอใช่หรือไม่หลังปีใหม่จะรับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่หรือรับมาใช้งานชั่วคราวสัก 2-3 คนก่อนประพฤติตัวดีหลังปีใหม่เมื่อเปิดรับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาพวกเขาเป็นอันดับแรกแจกสวัสดิการช่วงเทศกาลปลอมประโลมพนักงานเรื่องแบบนี้อวีจือคุ้นเคยที่สุดแต่สำหรับเหวินจิวเซียวนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าสามารถทำเช่นนี้ทำการกุศลที่เขาคิดได้ก็คือแจกจ่ายข้าวต้มเหวินจิวเซียวยิ้มมุมปากภาคภูมิใจมากจือของเขาความรู้ความสามารถไม่แพ้บุรุษหากนางเป็นบุรุษต้องเป็นขุนนางที่เก่งมากแน่นอนท่านพ่อบอกว่าท่านโง่ท่านก็ไม่ยอมรับเรื่องง่ายๆเช่นนี้ยังต้องให้ท่านแม่สอนเจ้าตัวน้อยเดินเข้ามาจับมือมารดานั่งตักของนางก่อนจะมองบิดาด้วยสีหน้ารังเกียจบ่งบอกว่าเขากับมารดาเป็นฝั่งเดียวกันเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เหวินจิวเซียวจ้องเขาแต่เจ้าตัวน้อยไม่กลัวมีท่านแม่อยู่ท่านพ่อไม่กล้าตีเขาหรอกเลือกตำบลที่อยู่ไม่ไกลให้ข้าจะไปกับพี่เสี่ยวเตี๋ยเหวินจิวเซียวยิ้มหยันเจ้าจะไปทำอะไรก่อความวุ่นวายหรือเจ้าตัวน้อยไม่พอใจข้าเป็นลูกชายของท่านนะในฐานะบุตรชายของนายอำเภอถึงแม้ข้าจะอายุน้อยแต่ไปยืนที่นั่นก็เป็นหน้าเป็นตาข้าไปทำอะไรนะหรือท่านคิดว่าข้าจะไปทำอะไรข้าต้องไปช่วยท่านผูกมัดจิตใจผู้คนเจ้าตัวน้อยกรอกตาเอื้อมระอาเช่นเดียวกับมารดาตัวเองราวกับแก่อวีจือตกใจเก่งมากอวีโจยังรู้จักผูกมัดจิตใจผู้คนโตขึ้นอีก1ปีหากข้าไร้ความสามารถจะปกป้องท่านแม่ได้อย่างไรขอรับเจ้าตัวน้อยที่อยู่ต่อหน้ามารดาย่อมเป็นบุตรชายที่อบอุ่นแต่เมื่อพูดกับท่านพ่อสีหน้าพลันเปลี่ยนไปทันทีท่านเป็นขุนนางไม่เพียงแต่ให้ท่านแม่เป็นห่วงแล้วยังให้ข้าเป็นห่วงหากท่านยังทำได้ไม่ดีท่านไม่ละอายใจต่อข้ากับท่านแม่หรือท่านพ่อทำงานที่ศาลต้าหลี่ได้ไม่เลวแต่เป็นนายอำเภอท่านพ่อคงไม่เก่งจริงๆเขาคงต้องพยายามมากกว่านี้เหนื่อยใจเขายังเป็นเด็กอยู่เลย
เด็กที่ไม่น่ารักเช่นนี้ชักจะไม่อยากมีแล้วเหวินจือเซียอดมองไปที่อวีจือไม่ได้อวีจือโบกมือไม่เกี่ยวกับข้าไม่ได้สอนเขาเหวินจือเซียวจบตอนที่358 1จินหมายถึงหน่วยวัดน้ำหนักของจีนมีน้ำหนักประมาณ500กรัมตอนที่359นายอำเภอของเราคนเยอะทำงานเร็วข้าวหมู20ตัวคัดแยกผ้าช่างข้าวสารขนขึ้นรถให้หมดจัดสรรพนักงานคนหนึ่งหั่นเนื้อคนหนึ่งช่างข้าวสารคนหนึ่งแจกจ่ายผ้าแล้วยังมีอีกคนหนึ่งถือสำมะโนครัวนับจำนวนคนใน4คนมีคนท้องถิ่นของอำเภอซานอวิน1คนจึงเข้าใจสถานการณ์และสื่อสารได้ดีผู้นำตรอกไปแจ้งตามบ้านนายอำเภอคนใหม่มีเมตตาสงสารพวกเราที่มีชีวิตลำบากเพื่อให้ทุกคนฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขควักกระเป๋าตัวเองแจกของขวัญปีใหม่ให้เราทุกครอบครัวได้รับเนื้อ1จิน1ข้าวสาร2จินที่บ้านมีคนแก่อายุมากกว่า50ปีได้รับผ้า1ผืนวันมะรืนขึ้นปีใหม่พรุ่งนี้เช้ามารับของครอบครัว1ส่งคนมารับ1คนอย่าลืมนะทุกคนมองหน้ากันไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนายอำเภอแจกของให้พวกเขาเนื้อข้าวสารแล้วยังมีผ้าด้วยหรือหลอกใครกันนายอำเภอไม่ขอสิ่งของจากราษฎรก็ดีมากแล้วยังจะแจกของให้ราษฎรด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนายอำเภอคนก่อนเป็นขุนนางซื่อสัตย์ขุนนางที่ดีใช่หรือไม่เท้าสองข้างเหยียบโคลนเร่งพวกเขาทำไร่ทำนายังไม่เคยแจกของให้พวกเขาเลยคนที่ใจเย็นสายหน้ายิ้มยิ้มคนที่อารมณ์ร้อนเกือบจะทะเลาะกับผู้นำตรอกไม่มีข้าวกินอยู่แล้วยังมาหลอกพวกเขาเขาว่างมากเช่นนั้นหรือปล่อยให้ผู้นำตรอกเอ่ยปากเปียกปากแฉอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่านี่เป็นเรื่องจริงนายอำเภอแจกของจริงๆเขาแทบจะสาบานอยู่แล้วชาวบ้านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือจะไปดูพรุ่งนี้ไม่เสียหายอะไรเผื่อจะเป็นเรื่องจริงทางใต้ฟ้าสว่างเร็วยามอินสองฟ้าก็สว่างแล้วมีชาวบ้านมาถึงหน้าประตูศาลาว่าการแล้วอะพวกเขาอดไม่ได้ที่จะขยี้ตาตัวเองมีโต๊ะหลายตัววางอยู่นอกศาลาว่าการบนโต๊ะมีเนื้อหมูวางอยู่สีแดงปะปนสีขาวมีสีสันสวยงามบนพื้นยังมีถุงข้าวสารที่เปิดอยู่ยื่นหน้ามองข้างในข้าวสารสีขาวราวกับหิมะแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ที่กำลังอบม้วนผ้าออกจากมาศาลาว่าการสวรรค์นายอำเภอแจกของให้พวกเขาจริงๆได้ยินว่าไม่เพียงแต่แจกให้พวกเขาในเมืองในตำบลและหมู่บ้านอื่นก็แจกสิ่งของมากมายเพียงนี้ล้างผลาญนายอำเภอล้างผลาญเกินไปแล้วทุกคนเจ็บปวดใจแต่ว่าพวกเขาก็ชอบนายอำเภอที่ล้างผลาญเช่นนี้ยิ้มจนปากฉีกไปถึงหูใช่รีบกลับไปบอกทุกคนให้ทุกคนมารับของมารับเองถึงจะเป็นของตัวเองต่อแถวอยู่ข้างหลังสิ่งของไม่พอจะทำเช่นไรข่าวแพร่กระจายออกไปของฟรีแบบนี้ใครจะปล่อยไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามนอกศาลาว่าการก็ต่อแถวยาวเหยียดข้างๆยังมีชาวบ้านมามุงดูจำนวนมากถึงแม้จะบอกว่า1ครอบครัวมารับได้1คนแต่ความคึกคักเช่นนี้เรื่องดีๆเช่นนี้ใครจะไม่อยากเห็นด้วยตาตัวเองทุกคนมองไปที่เนื้อเอ่ยกับคนที่อยู่ข้างๆคิดในใจว่าขอชิ้นไหนเหมาะสมที่สุดยามเหมา3ศาลาว่าการก็ครั้งทุกคนเงียบกริบจากนั้นเหวินจิวเซียวเดินออกมาเขายืนอยู่บนแท่นสูงประสานมือให้ราษฎรที่อยู่ด้านล่างข้าแซ่เหวินเป็นนายอำเภอคนใหม่ของอำเภอซานอวินขึ้นปีใหม่ข้าได้เตรียมของขวัญให้ทุกคนถึงแม้จะไม่มากแต่อย่างน้อยก็เป็นน้ำใจของข้าตอนนี้ข้าขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่ดีคำพูดเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านซาบซึ้งใจมากพากันคุกเข่าโขกหัวบนพื้นกราบขอบคุณนายอำเภอคนแก่หลายคนตะโกนว่าขุนนางที่ดีขุนนางที่ดีราษฎรอำเภอซานอหวินมีวาสนาแล้วเหวินจิวเซียวเงยหน้าขึ้นทุกคนลุกขึ้นเถิดข้าไม่พูดร่ำไรแล้วเข้าแถวมารับของรู้ว่าตัวเองอยู่ที่นี่ทำให้ราษฎรอัดเหวินจิวเซียวจึงไม่อยู่ต่อหันหลังกลับเข้าไปในศาลาว่าการพรุ่งนี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วหลังจากขึ้นปีใหม่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ทุกด้านของอำเภอซานอวินอีกครั้งในเมื่อมาที่นี่แล้วเขาก็ต้องตั้งใจสร้างผลงานต่อไปเมื่อออกจากตำแหน่งจะได้ไม่มีราษฎรด่าทอเจ้าตัวน้อยบอกว่าเขาไม่เหมาะกับการเป็นนายอำเภอถึงแม้เหวินจิวเซียวจะไม่คิดอะไรแต่ก็ตระหนักได้ว่าขุนนางที่เป็นดังบิดามารดาของอำเภอแห่งหนึ่งไม่เหมือนกับตอนที่เขาตรวจสอบคดีที่ศาลต้าหลี่จริงๆถึงแม้ตำแหน่งนายอำเภอจะเป็นตำแหน่งเล็กๆแต่มีเรื่องงอที่ต้องดูแลมากมายดูแลเรื่องทำไร่ทำนาช่วงฤดูใบไม้ผลิและเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงดูแลเรื่องปูถนนซ่อมแซมสะพานดูแลเรื่องเกณฑ์แรงงานวัวบ้านใครถูกขโมยเขาก็ต้องดูแลต้องดูแลให้ดีให้ราษฎรพึงพอใจย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเหวินจิวเซียวมีปณิธานที่ชัดเจนหากเขาจะเข้าไปทำงานในคณะเสนาบดีเป็นขุนนางที่มีอำนาจแต่กลับไม่มีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งในท้องถิ่นไม่เข้าใจเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรต่อให้เจ้าเข้าไปในหนึ่งในเสนาบดีแล้วเกรงว่าคงจะถูกลูกน้องปิดหูปิดตา
เขาต้องทำหน้าที่นายอำเภอของอำเภอซาหนอหวินให้ดีเหวินจิวเซียวตัดสินใจในใจทันทีที่เหวินจิวเซียวออกไปราษฎรก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างตื่นเต้นเห็นหรือไม่นายอำเภออายุน้อยมากนายอำเภอของเราสง่างามมากเมื่อครู่เขายืนอยู่ตรงนั้นข้ากลัวจนไม่กล้าขยับข้าก็เหมือนกันข้าก็กลัวนายอำเภอหน้าตาหล่อเหลาราวกับดาวชวีสิงจวิน4บนท้องฟ้าเจ้าจะรู้อะไรดาวชวีสิงจวินคือคนที่สอบผ่านจอหงวนต่างหากนายอำเภอของเราเป็นเทพเจ้ามีความสามารถที่สุดเจ้าก็พูดผิดนายอำเภอของเราน่ะเป็นหลังจากนั้นพวกเขาก็เถียงกันแล้วยังเอาแต่เอ่ยว่านายอำเภอของเราเห็นได้ชัดว่าพวกเขาประทับใจเหวินจิวเซียวชาวบ้านได้เนื้อข้าวสารและผ้าต่างก็ยินดีปรีดาไม่สามารถบรรยายด้วยคำพูดสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาไม่ได้กินเนื้อมานานแค่ไหนแล้วเนื้อชิ้นนี้สามารถทำให้คนแก่และเด็กในบ้านได้สัมผัสกลิ่นคาวแล้วยังมีข้าวสารไม่ใช่ข้าวที่ยังไม่ได้สีไม่ใช่ข้าวเก่าคิดไม่ถึงว่าจะเป็นข้าวสารใหม่สีขาวข้าวสารที่ขาวและดีขนาดนี้กินเข้าไปแล้วยังรู้สึกว่าสิ้นเปลืองบางคนตัดสินใจเก็บไว้ให้คนแก่ที่ร่างกายอ่อนแอกินบางคนเก็บไว้ให้ภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และลูกที่บ้านบางคนยังคำนวณว่าแลกเป็นข้าวที่ยังไม่ได้สีได้กี่จีนพวกเขาไม่รู้ว่าข้าวใหม่อร่อยอย่างนั้นหรือช่วยไม่ได้ที่ครอบครัวยากจนเกินไปจึงต้องคิดคานวณอย่างรอบคอบราษฎรที่ลำบากได้รับสิ่งของเหล่านี้ราวกับได้รับสมบัติล้ำค่าแต่ครอบครัวที่ร่ำรวยเหล่านั้นกลับดูถูกเนื้อแค่นี้ข้าวสารแค่นี้แต่ทุกตระกูลก็ส่งคนมาดูสถานการณ์นอกศาลาว่าการปฏิกิริยาของแต่ละตระกูลแตกต่างกันออกไปบางคนคิดว่านายอำเภอคนใหม่มีเล่ห์เหลี่ยมตระกูลมีฐานะล้มเลิกความคิดที่จะจับตามองมีคนโอ้อวดว่าตัวเองสายตาดีมองออกว่านายอำเภอคนใหม่ไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกต้องคบค้าสมาคมกับเขาแล้วยังมีคนหัวเราะเยาะก็แค่เล่ห์เหลี่ยมซื้อใจผู้คนคนยากจนเหล่านั้นดีกับพวกเขามากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เจ้าตัวน้อยที่อยู่ในตำบลก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียวอย่าคิดว่ามีแค่เด็กอย่างเขากับเด็กสาวอย่างเฮ่อเสี่ยวเตี๋ยแต่กลับไม่มีใครกล้าดูถูกตรงกันข้ามพวกเขาได้รับความเคารพอย่างดีถึงแม้เฮ่อเสี่ยวเตี๋ยจะเป็นเด็กสาวที่มีอายุไม่มากแต่มือที่ถือมีดของนางมั่นคงตัดเนื้อชิ้นหนึ่งได้อย่างง่ายดายใช้มีดชำนาญกว่าคนขายเนื้อในตำบลเสียอีกเจ้าตัวน้อยยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเขาเป็นบุตรชายของนายอำเภอหน้าตาราวกับเทพเจ้าน้อยของพระโพธิสัตว์ไม่ได้ยินที่เขาเอ่ยหรือเขาช่วยแบ่งเบาภาระท่านพ่ออายุแค่นี้ก็รู้จักกตัญญูเวทีพูดจาเก่งถึงแม้พวกเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่กลับรู้สึกว่าเขาเก่งอย่างบอกไม่ถูกอายุแค่นี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระบิดาแล้วจะไม่เก่งได้อย่างไรดูลูกของพวกเขาสิอายุเยอะกว่าคุณชายตั้งหลายปียังวิ่งน้ำมูกไหลอยู่เลยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นบุตรชายเก่งขนาดนี้ในฐานะบิดาอย่างนายอำเภอก็ต้องไม่เลวอย่างแน่นอนจบตอนที่359 1. จินหมายถึงหน่วยวัดน้ำหนักของจีนมีน้ำหนักประมาณ500กรัม 2. ยามอิน3นาฬิกาถึง5นาฬิกา 3. ยามเหมา5นาฬิกาถึง7นาฬิกา 4.ดาวชวีสิงจวินหมายถึงดาวมงคลส่งผลในเรื่องการศึกษาศิลปะและการดนตรีและการรับราชการสอบเข้ารับราชการตอนที่360ในเหมืองหินคนที่ไปตำบลกับหมู่บ้านยังนำข่าวดีไปด้วย2ข่าวหนึ่งคือหลังขึ้นปีใหม่เปิดรับสมัครคนงานให้สิทธิพิเศษคนที่สร้างบ้านทำงานไม้เป็นต้องมีความอดทนต่อความยากลำบากและเชื่อฟังมีข้าวให้ค่าจ้าง10อี8ต่อวันอีก1ข่าวคือเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลาว่าการขาดแคลนคนคนที่เคยเรียนหนังสือมีศิลปะการต่อสู้หรือมีพละกำลังโดดเด่นสามารถไปสอบได้ที่เมืองหินมีเสียงตะโกนพักกินข้าวคนที่ทำงานต่างทิ้งเครื่องมือในมือกลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นตั้งแต่นายอำเภอมาที่นี่ชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นมากไม่ถูกผู้ดูแลบ่อยตีไม่ต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนไม่มีเวลาหายใจตอนนี้ยามเช้าทำงาน2ชั่วยามยามบ่ายทำงาน2ชั่วยามเมื่อดวงอาทิตย์ร้อนเกินไปก็ให้พวกเขาพักผ่อนอาหารไม่ใช่ขนมอบที่ขึ้นราข้าวที่ยังไม่ได้สีอีกต่อไปข้าวที่กินตอนนี้สะอาดมากไม่มีก้อนหินเล็กๆติดฟันไม่ผสมกลับเคี้ยวในปากอร่อยมากคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะได้กินผัดผักด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นผักทั่วไปแต่ใส่น้ำมันเยอะพวกเขาไม่ได้กินน้ำมันมานานแล้วยังได้ลิ้มรสของน้ำมันหมูมีกลิ่นหอมของเนื้อครั้งสุดท้ายที่กินเนื้อคือเมื่อไหร่ส่วนรสชาตินั้นจู่ๆคิดถึงจริงๆอ๋อพวกเขายังได้ทานผลไม้ครั้งคือส้มผู้ดูแลบอกว่าหากต่อไปมีเงินพวกเขาจะมีผลไม้กินทุกวัน 2-3 วันนี้พวกเขารอคอยพักกินข้าวพอถึงเวลากินข้าวก็แย่งกันวิ่งเข้ามาอาหารวันนี้ดีมากเลย
มีคนยื่นหน้ามองเข้าไปในที่ใส่อาหารเนื้อนั่นคือเนื้อใช่หรือไม่สายตาของเขามีความดีใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนว่าเป็นเนื้อผู้ดูแลที่แจกข้าวภาคภูมิใจวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ในอำเภอมีเมตตาส่งเนื้อหมูมาให้พวกเราให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเจ้าต้องตั้งใจทำงานอย่าออกอุบายอู้งานอย่าก่อเรื่องให้ข้าไม่เช่นนั้นคงละอายใจต่อนายอำเภอที่ดีกับเราเพียงนี้อย่าคิดว่านายอำเภอไม่ให้บ่อยพวกเจ้าแล้วจะแอบขี้เกียจเห่อเห็นทหารที่นายอำเภอส่งมาหรือไม่เขามีวิธีจัดการพวกเจ้ามากมายใช่จะทำให้นายอำเภอผิดหวังไม่ได้ใช่พวกเราล้วนแต่เป็นคนซื่อสัตย์ไม่มีทางออกอุบายอู้งานพวกเขามองดูทหารที่ยืนอกผายไหล่ผึ่งและสายตาเฉียบแหลมที่อยู่ไม่ไกลก่อนจะแย่งกันตอบรับในอำเภอคนใหม่เป็นคนดีจริงๆส่งเนื้อมาให้พวกเขากินจะไม่ใช่คนดีได้อย่างไรเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจนักโทษอย่างพวกเขาหรอกรับอาหารแล้วบางคนกลับไปกินด้วยกันที่กระท่อมบางคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มนั่งยองๆกินในทันทีทุกคนเคี้ยวคำใหญ่ไม่แม้แต่จะพูดคุยกันกินอิ่มไปครึ่งหนึ่งก็มีคนเอ่ยขึ้นว่านี่คืออาหารอะไรไม่เหมือนทำจากข้าวสารไม่มีกลิ่นราไม่แห้งแข็งอร่อยจังเลยนี่คือหมั่นโถแป้งผสมนายอำเภอของเราเป็นคนในเมืองหลวงขึ้นปีใหม่มักจะนึ่งหมั่นโถแล้วยังมีหมั่นโถสีขาวลูกใหญ่สีขาวราวกับหิมะขาวราวกับเมฆบนท้องฟ้าทั้งอุ่นทั้งนุ่มกัดคำหนึ่งมีนักโทษที่มาจากทางเหนือหวนนึกถึงเขามองหมั่นโถแป้งผสมในมือรู้สึกซับซ้อนเขาไม่คุ้นเคยกับอาหารท้องถิ่นกินจนเป็นกรดในกระเพาะอาหารหมั่นโถแป้งผสมนี้ทำให้เขาคิดถึงบ้านเกิดตัวเองเขารู้สึกเสียใจอย่างเห็นได้ชัดอร่อยกว่านี้อีกหรือมันต้องอร่อยมากแน่เลยคนที่อยู่ในเหมืองหินส่วนใหญ่เป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศมาจากสถานที่ต่างๆบางคนทำความผิดจริงๆแต่บางคนแค่ติดร่างแหมด้วยหรือถูกบังคับให้เดินบนเส้นทางที่ผิดในขณะนี้คนเหล่านี้ต่างกำลังก้มหน้าไม่พูดไม่จาเอาแต่กินอาหารราวกับไม่รู้รสชาติเจิ้งเอ๋อเลยเห็นเช่นนี้จึงเอ่ยเบาๆทุกคนไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เมื่อวานสหายหยวนปินมาหาข้าบอกอะไรบางอย่างกับข้าพูดถึงตรงนี้เขาจงใจหยุดชะงักทำให้ทุกคนมองไปที่เขาสวีหยวนปินช่างจิตใจดีไม่เสียแรงที่เจ้าช่วยเหลือเขาตลอดใช่อาการป่วยของท่านพ่อเขาเป็นเช่นไรบ้างตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนน้องสาวของเขาอายุ 16-17 ปีแล้วใช่หรือไม่ควรแต่งงานแล้วโชคดีจริงๆได้ออกไปแล้วไม่เช่นนั้นถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยประโยคหลังแต่ความหมายนั้นทุกคนย่อมรู้ดีสตรีที่หน้าตางดงามราวกับบุปผาคลุกคลีอยู่ในกลุ่มบุรุษใครจะรู้ว่าวันไหนจะถูกหมาป่ากัดกินเอ้อเลยสวีหยวนปินเล่าอะไรให้เจ้าฟังอย่าลีลารีบเอ่ยเร็วเข้ามีคนเร่งเจิ้งเอ้อเลยยิ้มอย่างลึกลับและเอ่ยว่าหยวนปินมาบอกข้าว่าท่านพ่อของเขาหายดีแล้วนายอำเภอเช่าบ้านให้พวกเขาอยู่ที่นั่นไปก่อนหยวนปินบอกข้าว่านายอำเภอกำลังขาดแคลนกำลังคนในเหมืองหินมีคนเอ่ยแทรกอย่างร้อนใจแต่ก็คงไม่เลือกคนในเหมืองหินเจิ้งเอ้อเลยสีหน้าเคร่งขรึมทำไมจะไม่เลือกคนในเหมืองหินมีพละกำลังตัวสูงใหญ่แข็งแรงแค่พละกำลังของเราก็ไม่แย่ไปกว่าทหารของพวกเขานี่คือเรื่องจริงแต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศคุณนางคนไหนจะใช้งานนักโทษเจิ้งเอ้อเลยโต้กลับถึงบอกว่านายอำเภอใจกว้างนายอำเภอบอกว่าเขาตรวจสอบหนังสือรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศมาแต่บางคนก็เพียงติดร่างแหมด้วยไม่ได้มีความผิดอะไรบางคนก็เดินเส้นทางที่ผิดเพราะความหุนหันพลันแล่นนายอำเภอมีเมตตายินดีที่จะให้โอกาสเรากลับตัวกลับใจใครที่มีความสามารถโดดเด่นในอำเภอก็จะไม่อะไรนะมีคนที่เคยเรียนหนังสือรีบเอ่ยไม่จำกัดอยู่ในกรอบใช่หยวนปินพูดคำนี้เจิ้งเอ้อเลยตบต้นขาตัวเองท่าทางดีใจมากเหมือนท่านลุงสวีเขาเป็นคนมีความรู้หลังขึ้นปีใหม่นายอำเภอจะสร้างสำนักศึกษาจะเชิญท่านลุงสวีไปเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์หยวนปินก็เป็นคนมีความรู้เขาเตรียมตัวสอบเข้าไปทำงานในศาลาว่าการสอบเป็นเสมียนงานเขียนตัวอักษรคงดีกว่างานทุบหินอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ถึงแม้จะไม่มีชื่อเสียงแต่ก็มีข้าวกินเหมือนกันทุกคนต่างตกใจยังทำเช่นนี้ได้นายอำเภอให้โอกาสพวกเขาจริงๆหรืออยากคิดว่าพวกเขาทำงานที่ยากลำบากและเหนื่อยที่สุดในเหมืองหินแต่พวกเขาหลายคนรู้จักตัวอักษรและใช่ว่าไม่มีคนที่เคยเรียนหนังสือพวกเขาไปสอบได้หรือไม่ไม่มีชื่อเสียงจะกลัวอะไรเหมือนที่เจิ้งเอ้อเลยเอ่ยมีข้าวกินเหมือนกันแล้วยังสามารถหลุดพ้นจากงานลำบากเช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่ดีข้าคิดไว้แล้วข้าสู้หยวนปินไม่ได้เมื่อ
ื่อก่อนเขาเป็นลูกตระกูลขุนนางเคยเรียนหนังสือข้าเป็นคนไม่มีความรู้แต่ถือดาบถือกระบี่ได้ถึงตอนนั้นข้าจะสอบเข้าไปอยู่ในกองทัพทหารหากไม่ได้ไปเป็นคนงานในศาลาว่าการก็ได้เพราะเขาไม่อยากทุบหินอีกแล้วเห็นทุกคนตกอยู่ในภวังค์เจิ้งเอ้อเหลยก็เอ่ยอย่างภาคภูมิใจว่าพวกเราโชคดีเมืองหินเป็นสถานที่แรกที่นายอำเภอมาตรวจเยี่ยมหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อพบว่ามีความสัมพันธ์กันจึงให้ความสำคัญต่อพวกเราพวกเจ้าดูเอาเถิดที่อื่นคงไม่มีเรื่องดีๆเหมือนพวกเราสายตาของเขาเป็นประกายกดเสียงต่ำลงหยวนปินแอบบอกข้าว่าคนที่มีความผิดไม่รุนแรงอย่างพวกเราเมื่อถึงปีนิรโทษกรรมก็จะได้รับการอภัยโทษถึงตอนนั้นเราก็จะกลายเป็นสุจริตชนที่จริงแล้วปีก่อนราชสามนักแต่งตั้งองค์ราชทายาทนักโทษอย่างเราควรได้รับการอภัยโทษแต่น่าเสียดายที่อำเภอซานอวินห่างไกลเกินไปนายอำเภอหลันไม่มีคนของตัวเองในราชสามนักข่าวมาไม่ถึงพวกเราช่างน่าเสียดายเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงที่ผ่อนคลายแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วในอำเภอคนใหม่ของเรามาจากเมืองหลวงหยวนปินบอกว่าตระกูลของเขามีอำนาจมากข่าวสารรวดเร็วมากดีจังเลยทุกคนรู้สึกดีใจสามารถทำงานสบายๆใครจะยอมลำบากหากสามารถเป็นสุจริตชนใครจะอยากเป็นนักโทษทำให้บรรพบุรุษอับอายขายขี้หน้าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ดีกว่าข่าวของเจิ้งเอ้อเหลยทำให้พวกเขาตกใจมากทันใดนั้นทุกคนอารมณ์พลุ่งพล่านกำหมัดแน่นและปณิธานตนต้องประพฤติตัวให้ดีปรับปรุงตัวให้ดีเดินออกไปจากเมืองหินให้ได้จบตอนที่360